บทที่341ถึง360โออีกแล้วมู่ส่วนถอนหายใจอย่างลับๆคิดถึงชื่อความหมายและอื่นๆที่เหมาะกับสามซาร่าบัตเตอร์ฟลายในที่สุดดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นและเขาก็นึกถึงชื่อที่เหมาะกับเธออย่างสมบูรณ์แบบซึ่งหมิงเป็นอย่างไรบ้างมู่ส่วนมองไปที่เทพีแห่งโชคชะตาและการกลับชาติมาเกิดแล้วหัวเราะเบาๆผีเสื้อกลับชาติมาเกิดก้าวตายดั้งเดิมซึ่งปัจจุบันเป็นเทพีแห่งโชคชะตาและการกลับชาติมาเกิดกล่าวว่าซือหมิงมู่ซือหมิงท่านอาจารย์ชื่อนี้ดีจริงจากนี้ไปฉันจะเรียกคุณว่าซือหมิงเมื่อมองดูเทพีแห่งโชคชะตาและการกลับชาติมาเกิดที่จากไปอย่างพึงพอใจมู่ส่วนก็เช็ดเหงื่อของเขาและทันใดนั้นก็ตระหนักว่าการมีผู้หญิงมากเกินไปไม่ใช่เรื่องดีที่จะอิจฉาฉันควรจะเสียใจมาก่อนในที่สุดมู่ส่วนก็มองไปที่ยักษ์หลุมดำที่เพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็นเทพเจ้าและรู้สึกประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเทพแห่งหลุมดำและยักษ์สายพันธุ์ยักษ์ผู้หวาดกลัวระดับจิตวิญญาณ 14% ลูดลายระดับพระเจ้าคุณภาพตำนานผู้มีอำนาจหลุมดำยักษ์ความสามารถพิเศษการกลืนกินและการย่อยอาหารอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพลังเหนือธรรมชาติพลังที่น่าสะพรึงกลัวการเหนี่ยวนำที่ไม่ธรรมดาการกลืนกินอย่างไม่มีที่สิ้นสุดภูมิคุ้มกันทางเวทมนต์ความเป็นอมตะอาณาจักรเวทมนต์ต้องห้ามออร่าที่กลายเป็นหินการกลืนกินหลุมดำรูปแบบในตำนานบทนำการดำรงอยู่อันน่าสะพรึงกลัวที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงจากมิติที่ไม่รู้จักมีสติปัญญาต่ำและชอบกลืนกินโลหะที่จับต้องได้และพลังงานที่มองไม่เห็นหลุมดำไททันซึ่งกลายเป็นเทพเจ้าแห่งหลุมดำและยักษ์มีขนาดลดลง2เท่าเขาอยู่ห่างจากบรรพบุรุษนั่งเดิมเพียง 1,000 เมตรเล็กน้อยแต่รัศมีของเขามีพลังมากกว่านับไม่ถ้วนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือในที่สุดเขาก็ได้ให้กำเนิดสติปัญญาจากความไม่รู้ของเขาท่านอาจารย์ดวงตาทั้งสองข้างดูเหมือนจะปรากฏในหลุมดำบนหัวของเทพเจ้าแห่งหลุมดำและยักษ์มองดูมู่ซวนและพูดอย่างตื่นเต้นหลุมดำอาจารย์ประเมินคุณต่ำไปมู่ซวนพูดอย่างจริงใจจากนี้ไปคุณจะเป็นคู่หูของอาจารย์ด้วยครับอาจารย์เทพแห่งหลุมดำและยักษ์พูดด้วยรอยยิ้มไร้เดียงสาเมื่อมาถึงจุดนี้สัตว์หลวงทั้ง8ของมูเอกวนก็จุดไฟศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกันและในท้ายที่สุดทั้ง7ตัวก็ประสบความสำเร็จในการขึ้นสู่อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกินความคาดหมายของมูเอกวนอย่างมากในเวลาเดียวกันมันยังช่วยให้การฝึกฝนของมู่ซวนไปถึงระดับที่5ของเทพเจ้าซึ่งเป็นอาณาจักรของเทพเจ้าอาวุโสที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ปานกลางเลขที่ OS10086สายพันธุ์โอมินินระดับเทพ 57% ความสามารถพิเศษการสกัดและการหลอมรวมเทพเจ้าแห่งราชวงศ์ดวงดาวและเทพมังกรแห่งการทำลายล้างมู่สิงหลิงเทพธิดาแห่งท้องฟ้ามู่หลิงเว่ยเทพธิดาเอลศักดิ์สิทธิ์มู่เหยากวงเทพธิดาแห่งท้องฟ้ากุหลาบมู่ฉียนวาเทพธิดาแห่งโชคชะตาและการกลับชาติมาเกิดมู่ซิ่วหมิงเทพเจ้าควบคุมเวลาแห่งหลุมดำและยักษ์อำนาจควบคุมสัตว์ควบคุมเทพเจ้าพลังเหนือธรรมชาติการอย่างรู้ทางจิตวิญญาณระเบิดลูกศรแห่งความหายนะแสงศักดิ์สิทธิ์7รังสีแสงศักดิ์สิทธิ์5สีการจู่โจมในมิติกระสวยไทยสู่การเปลี่ยนรูปร่างสีภาพเสียงที่เป็นธรรมชาติดาบที่มองไม่เห็นกลืนกินแสงการพลิกกลับของจักรวาลแสงแห่งการควบคุมสัตว์ร้ายแสงแห่งพระเจ้าความศักดิ์สิทธิ์1561ในขณะนี้มูเอปวนแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมขั้นตอนต่อไปคือการหารือเกี่ยวกับการตอบโต้กับจักรพรรดิปีศาจและจักรพรรดิมังกรทองมู่ซวนพูดอย่างลับๆและมองตรงไปที่จักรพรรดิมังกรทองทันทีและพูดด้วยรอยยิ้มฝ่าบาทผู้ควบคุมสัตว์ร้ายตัวนี้คำสั่งของคุณคืออะไรไม่มีทางสถานการณ์จะแข็งแกร่งกว่ามนุษย์มูเอกวนซึ่งเป็นส่วนผสมของสัตว์ทั้ง7นั้นแข็งแกร่งกว่าจักรพรรดิมังกรทองมากมู่ซวนกล่าวว่าฉันต้องการทราบสถานการณ์เฉพาะของชนเผ่าอันเดสแทนสำรองของพวกเขาคืออะไรและเหตุใดโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายจึงอ่อนแอเมื่อหลายร้อยปีก่อนราชามังกรทองตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้แล้วพูดอย่างขมขื่นแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นเพราะเจ้าแห่งอันเดสต่อจากนั้นหลังจากได้รับการแนะนำโดยจักรพรรดิมังกรทองมู่ส่วนก็สะดุ้งเมื่อรู้ว่าเบื้องหลังเผ่าพันธุ์อันเดสนั้นคือปรมาจารย์อันเดสที่มาถึงระดับสูงสุดของพลังศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงภายใต้การโจมตีของอันเดสหลอดเทพแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งแต่เดิมเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของสัตว์ประหลาดและได้มาถึงจุดสูงสุดของพลังศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางได้ล้มลงโดยตรงซึ่งในทางกลับกันทำให้เกิดการพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของเทพเจ้าในโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายมู่ส่วนสงสัยว่าเหตุใดเจ้าแห่งอันเดสจึงทรงอำนาจถึงขนาดโจมตีโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายมีสมบัติใดในโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายบ้างไหมราชามังกรทองถอนหายใจไม่แน่นอนจากการคาดเดาของอคีอปอเทออริกที่ตกสู่บาปหลอดแห่งอันเดสน่าจะโจมตีพลังศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังหากคุณต้องการขึ้นสู่พลังศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังมันก็ไม่เพียงพอเข้าใจกฎอันเดสโดยสมบูรณ์คุณต้องเข้าใจที่มาของกฎอันเดสหรืออีกในหนึ่งมันเป็นแนวคิดของอันเดสจู่ๆมู่ส่วนก็เข้าใจดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งกฎดั้งเดิมของอันเดสปรมาจารย์อันเดสได้ขยายอันเดสไปในโลกของสัตว์ประหลาดจนกว่าเผ่าอันเดสจะครอบครองโลกทั้งใบมันควรจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเผ่าอันเดสครอบครองโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายวิถีแห่งสวรรค์ในโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายของเราจะเสื่อมถอยลงอย่างสมบูรณ์ไปสู่กฎดั้งเดิมของพวกอันเดสและด้วยเหตุนี้จึงจะถูกเก็บเกี่ยวโดยหัวหน้าแห่งอันเดสมู่ซวนสูดหายใจเข้าลึกๆเขาไม่คิดว่าการเลื่อนตำแหน่งต่อเทพเจ้าจะโหดร้ายขนาดนี้มันสามารถทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งโลกและพลิกกลับเจตจำนงของคนทั้งโลกได้ทุกเมื่อราชามังกรทองกระซิบควรสังเกตว่าเจ้าแห่งอันเดสไม่ได้มุ่งเป้าไปที่โลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายของเราเท่านั้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวในบริเวณใกล้เคียงอยู่ภายใต้การโจมตีของเขาม
มูเอ็กวนแอบตกใจกับพลังของอันเดดลอร์ดและทันใดนั้นก็โต้ตอบว่าเดดไนยังไม่ตายตอนนี้ฉันได้สังหารเทพอันเดด5จาก6องค์ที่เฝ้าโลกสัตว์ประหลาดนี้แล้วอันเดดลอร์ดจะกลับมาหรือไม่ราชามังกรทองใส่หัวแล้วพูดว่านั่นแน่นอนดวงตาของมู่ซวนหรี่ลงเขาเข้าใจแล้วว่าแผนในตอนนี้คือการฆ่าเดดไนก่อนที่เจ้าแห่งอันเดดจะกลับมาเมื่อคิดถึงสิ่งนี้มูเอ็กวนก็หยุดล่าช้าและหายตัวไปในพริบตาราชามังกรทองใส่หัวมองดูโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายที่อยู่แทบเท้าของเขาและถอนหายใจสำหรับตอนนี้วิธีเดียวคือย้ายเผ่ามังกรไปยังโลกอื่นไม่นานหลังจากนั้นมู่ซวนก็มาถึงท้องฟ้าเหนือดินแดนทางตะวันตกของอาณาจักรสัตว์ประหลาดในความว่างเปล่านอกอาณาเขตยังมีอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เชื่อมต่อกันอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่ามีอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์5แห่งจากทั้งหมด6แห่งสภาพทรุดโทรมมีกลิ่นอายของความหายนะและนี่คือสัญญาณของการล่มสลายของเหล่าทวยเทพมู่ซวนรีบตรงไปยังอาณาจักรแห่งเทพเจ้าเพียงแห่งเดียวที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ซ้อนทับอาณาจักรแห่งเทพเจ้าทั้ง7และทันใดนั้นก็โจมตีอาณาจักรแห่งเดดไนทันใดนั้นแสงที่น่าสะพรึงกลัวก็บานสะพรั่งและจากนั้นเสียงสะเทือนโลกก็ดังก้องไปทั่วความว่างเปล่าแสงและเงากระจายออกไปและหลุมขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในอาณาจักรของเดดไนท์คุณสามารถเห็นความตื่นตระหนกของสมาชิกในครอบครัวของเดดไนท์ในอาณาจักรของเดดไนท์ทันใดนั้นเสียงของเดดไนท์ก็ดังมาจากแดนไกลเทพแห่งปรมาจารย์อสูรเจ้ามาสายแล้วข้าซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าอันเดดได้รีบกลับมาแล้วภายใน13วันข้าจะกลับไปสู่โลกแห่งสัตว์ประหลาดและข้าเจ้าให้สิ้นซากมู่ซวนคาดหวังสิ่งนี้ไว้แล้วและพูดอย่างใจเย็น13วันก็เพียงพอแล้วสำหรับฉันที่จะหนีไปแน่นอนฉันจะจัดการกับคุณก่อนที่จะวิ่งหนีไปหลังจากพูดอย่างนั้นรอยยิ้มอันน่ากลัวก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของมู่ซวนช่วงเวลาต่อมามู่ซุนก็รีบเร่งเข้าสู่อาณาจักรแห่งเดดไนท์ทั้งร่างกายของเขาเปล่งแสงเกราะศักดิ์สิทธิ์ออกมามันเป็นพลังวิเศษของเทพีเอลศักดิ์สิทธิ์การป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์การอวยพรอันศักดิ์สิทธิ์การบัพติศมาอันศักดิ์สิทธิ์และความฉลาดอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยพลังเวทมนต์ทั้ง4มูเอ็กวนเกือบจะสามารถเพิกเฉยต่อการโจมตีของเดดไนท์ได้ช่วงเวลาต่อมาการโจมตีของเดดไนก็กวาดไปทั่วและเข้าถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์มู่ซุนชี้ให้เห็นว่าติงช่วงเวลาต่อมาเดดไนก็เหมือนกับแมลงที่ถูกแช่แข็งในการเวลาและกลายเป็นน้ำแข็งในความว่างเปล่าจากนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ส่องทะลุเดดไนพลังเหนือธรรมชาติความว่างเปล่าอันยิ่งใหญ่ดับแสงศักดิ์สิทธิ์บูมเดดไนล้มลงกับพื้นอย่างแรงและลูกศิษย์ของเขาก็แสดงความหวาดกลัวคุณแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงเดดไนจำได้ชัดเจนว่าคู่ต่อสู้ใช้เวลาเพียงวันเดียวในการเป็นเทพแต่ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้มีอยู่แล้วมู่ซวนยิ้มเบาๆการเลื่อนขั้นของปรมาจารย์อสูรไม่ควรขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับปรมาจารย์อสูรของฉันด้วยช่วงเวลาต่อมารังสีของแสงที่เปล่งออกมารูปแบบศักดิ์สิทธิ์ที่ซับซ้อนปรากฏขึ้นในมือของมู่ซวนและด้วยความเร็วดุจสายฟ้ามันยิงเข้าไปในร่างของเดดไนท์ทันใดนั้นเส้นสีทองก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวทั้งหมดของร่างกายของเดดไนท์เริ่มต้นจากศีรษะและสิ้นสุดทั่วร่างกายหลังจากนั้นไม่นานเดดไนท์ก็ลุกขึ้นยืนก้มหัวลงให้มู่ซวนแล้วพูดว่าท่านอาจารย์พลังเวทมนต์พิเศษของปรมาจารย์สัตว์ร้ายระดับเทพแสงสว่างแห่งเทพเจ้าเริ่มต้นจากปรมาจารย์อสูรระดับบรรพบุรุษความสามารถของปรมาจารย์อสูรนั้นแปลกและทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆเช่นระดับบรรพบุรุษที่พักระดับครึ่งเทพกักขังและระดับเทพการควบคุมของพระเจ้าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพลังในการควบคุมเทพเจ้าสามารถทำงานกับมาสเตอร์สัตว์ร้ายที่มีระดับเดียวกันและต่ำกว่าได้เดดไนท์มีพลังศักดิ์สิทธิ์เพียงจุดสูงสุดที่อ่อนแอและไม่ได้รับการยกเว้นจากพลังอันน่าสะพรึงกลัวของเทพเจ้าแห่งสงครามดังนั้นเพียงไม่กี่นาทีเทพเจ้าแห่งสงครามก็มีพอรอตำนานเล่าว่าในสมัยโบราณนิกายควบคุมอสูรโบราณถึงจุดสูงสุดเนื่องจากความสามารถที่น่ากลัวนี้และพลังของมันเกือบจะขยายไปจนถึงขอบสนามดวงดาวทั้งหมดมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่านิกายควบคุมอสูรโบราณปฏิเสธในภายหลังอย่างไรแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือต้องมีปัญหาภายในนิกายควบคุมอสูรโบราณในเวลานั้นมิฉะนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายการควบคุมอสูรโบราณนิกายด้วยความช่วยเหลือจากเทพเจ้าเหล่านั้นในตอนนั้นมู่ซวนถามเดดไนโดยตรงมีข่าวเกี่ยวกับลอร์ดออฟเดอะอันเดดบ้างไหมเมื่อไหร่เขาจะกลับไปสู่โลกแห่งสัตว์ประหลาดเดดไนก้มศีรษะลงแล้วพูดว่าลูกน้องของฉันเพิ่งติดต่อกับลอร์ดออฟเดอะอันเดดเขาอยู่ทางตะวันตกของดินแดนสตาร์จะใช้เวลา1เดือนในการกลับมาดวงตาของมู่ซวนเป็นประกายนี่เป็นข่าวดีอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดว่า13วันของเดดไนเป็นเรื่องโกหกอย่างแน่นอน1เดือนก็เพียงพอแล้วที่จะกำจัดเผ่าอันเดดออกไปมู่ซวนคิดกับตัวเองท้ายที่สุดแล้วโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายก็เชื่อมโยงกับบลูสตาร์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามมู่ซวนจะต้องป้องกันเจ้านายของพวกมันอันเดดจากการทำลายอารยธรรมของโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายวิธีที่ดีที่สุดคือกำจัดซอมบี้ที่บุกรุกโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายด้วยวิธีนี้คุณสามารถจินตนาการถึงเวลาที่ลอร์ดออฟเดอะอันเดดล้มล้างโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายได้อีกครั้งแน่นอนว่ามู่ซวนไม่เคยคิดที่จะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นจุดสุดยอดของพลังศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงและอยู่ใกล้กับพลังศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากเข้าสู่อาณาจักรแห่งเทพเจ้าแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต่อสู้เกินระดับแม้ว่าเขาจะเป็นมู่ซวนแต่เขาก็สามารถต่อสู้กับเทพเพียงไม่กี่ตัวที่เพิ่งเข้าสู่พลังศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงในเวลานี้ทันใดนั้นเดดไนก็พูดว่าท่านอาจารย์แม้ว่าลอร์ดแห่งอันเดดจะไม่กลับมาในระยะเวลาอันสั้นแต่เขาได้ส่งก็อดควีนมา
ลังจาก13วันราชินีแห่งเทพเจ้าจะมาถึงในความว่างเปล่านอกโลกของสัตว์ประหลาดมู่ซุนจ้องมองผู้ชายคนนี้อย่างดุเดือดและก่อนที่เขาจะพูดเขาก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขากำลังมองหาการทุบตีต่อจากนั้นมู่ซุนเริ่มสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับหลอดแห่งอันเดสและความแข็งแกร่งของเขาคนที่แข็งแกร่งมากมายมาจากไหนเพื่อตอบท่านอาจารย์เรามาจากโลกแห่งอันเดสซึ่งมีดาวข้างบ้านอย่างโนแลนสตาร์อยู่ด้วยเพราะโลกแห่งอันเดสถูกทำลายโดยภูเขาสวรรค์โลกของอันเดสของเราจึงอ่อนแอและแม้แต่นายแห่งอันเดสก็มีพลังศักดิ์สิทธิ์สูงเท่านั้นเพื่อที่จะเข้าถึงสถานะที่แข็งแกร่งขึ้นและเพื่อซ่อมแซมโลกของอันเดสพวกเราเทพเจ้าของระบบอันเดสจึงต้องเริ่มการรุกรานภายใต้การแนะนำของเดสไนท์ของมูเอกวนในที่สุดมูเอกวนก็เข้าใจถึงต้นกำเนิดของเดสไนท์และหลอดออฟเดอะอันเดสและเทพเจ้าอื่นๆเพื่อเป็นดาวเคราะห์ที่สมบูรณ์สิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงกลางคือสิ่งที่เรียกว่าโลกวัตถุหลักทวีปโนแลนมีเผ่าพันธุ์นับไม่ถ้วนที่อาศัยอยู่ในทวีปโนแลนระหว่างเทพกับเทพการต่อสู้เพื่อสัทธานั้นดุเดือดเป็นพิเศษวิหารอันเดสที่มีเดสในอยู่นั้นเป็นวิหารที่ค่อนข้างอ่อนแอและอาศัยอยู่ในโลกอันเดสที่ระดับล่างของทวีปโนแลนมาโดยตลอดเมื่อหลายพันปีก่อนโลกแห่งอันเดสถูกพิชิตโดยเทพเจ้าแห่งแสงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากสูญเสียต้นกำเนิดและสูญเสียศรัทธาครั้งใหญ่ในหลายร้อยปีถัดมาวิหารอันเดสตกต่ำลงและศรัทธาในนอร์แลนด์เกือบทั้งหมดก็สูญสิ้นไปต่อมาเทพอันเดสรุ่นใหม่ถือกำเนิดขึ้นรวมถึงหลอดแห่งอันเดสในฐานะเทพเจ้าหลักของระบบอันเดสหลอดออฟเดอะอันเดสเกิดมาพร้อมกับพลังศักดิ์สิทธิ์อันสูงส่งและในเวลาเพียงไม่กี่ร้อยปีเขาก็มาถึงจุดสูงสุดของการทดลองอันทรงพลังของเขาอย่างไรก็ตามหลอดออฟเดอะอันเดสมักจะซ่อนและเก็บความลับอยู่เสมอพยายามเจาะทะลุพลังศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังแล้วแสดงเขี้ยวของเขาในวิหารอันเดสทั้งหมดมีเทพเจ้าทั้งหมด13องค์มีเพียงเทพเจ้าหลักคือลอร์ดออฟเดอะอันเดสเท่านั้นที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงที่เหลืออยู่คือเทพราชินีและฟีนิกซ์อมตะซึ่งอยู่ที่จุดสูงสุดพลังศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางและได้ทำงานอย่างหนักเพื่อก้าวไปสู่พลังศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปถึงจุดสูงสุดของพลังศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางมู่ซุนกระซิบหัวใจของเขาพร้อมที่จะเคลื่อนไหวเขาอยากจะรู้ว่าเขาจะได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์ได้มากแค่ไหนจากการฆ่าพลังศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางดูแลตัวเองดีๆและแจ้งให้ฉันทราบทันทีเมื่อราชินีแห่งเทพเจ้าเสด็จมามู่ซุนพยักหน้าให้เดสไนด้วยความพึงพอใจและจากไปอย่างเงียบๆสำหรับเดสไนมู่ซุนทิ้งเขาไว้ในที่ที่เขาจะต้องพักฟื้นและทำตัวเป็นความลับเมื่อกลับมาสู่ความว่างเปล่านอกดินแดนตะวันออกมู่ซุนคิดอยู่ครู่หนึ่งและถอดอาณาจักรของพระเจ้าออกจากร่างกายของเขานี่เป็นเพราะอาณาจักรของพระเจ้าจำเป็นต้องดูดซับพลังศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลาและไม่มีใครสามารถทนได้หากเป็นเช่นนั้นเก็บไว้ในร่างกายและถ้ามันถูกวางไว้นอกความว่างเปล่ามันก็สามารถดูดซับพลังงานในความว่างเปล่าได้ด้วยตัวเองและแม้กระทั่งป้อนกลับให้กับเหล่าทวยเทพด้วยซ้ำดังนั้นเทพเจ้าส่วนใหญ่จึงวางเทพเจ้าของตนไว้ในความว่างเปล่าและคลื่นพลังงานพุ่งเข้ามาภูเขาแม่น้ำที่ราบเนินเขาทะเลทรายหนองน้ำนี่คือฉากในอาณาจักรของมู่ซุนมู่ซุนก็ตกใจกับฉากในอาณาจักรของเขาเช่นกันจากนั้นเขาก็ตระหนักว่านี่คือผลงานชิ้นเอกของสัตว์ร้ายทั้ง7พวกเขารวมอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเข้ากับอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ของมู่ซุนอาจารย์ในที่สุดคุณก็มาถึงแล้วทันใดนั้นเด็กหญิงอายุ13หรือ14ปีก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆมู่ซุนแต่มันคือเทพีแห่งสวรรค์มู่หลิงเว่ยภายในอาณาจักรของพระเจ้าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเธอนั้นเร็วที่สุดมู่ซุนพยักหน้าเล็กน้อยและถามทันทีว่าเทพีซอมบี้ที่ถูกผนึกออมิทอนิถูกคุมขังอยู่ที่ไหนเพียงผ่านอัศวินแห่งความตายมูเอกวนเท่านั้นที่เราพบว่าเทพธิดาซอมบี้อมิดนิสนั้นเป็นลูกสะใภ้ในอนาคตของผู้ปกครองอันเดสไม่น่าแปลกใจเลยที่เทพธิดาอิมมอร์เทลมิงเฟงรีบวิ่งเข้ามานั่นคือน้องสาวซอมบี้หรือเธอถูกขังอยู่ที่ชั้นหนึ่งของหอคอยปราบปรามปีศาจหอคอยปราบปีศาจเหรอมูเอกวนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยเทพเจ้าแห่งหลุมดำและยักษ์ดูเหมือนว่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากนิกายดาบชูชันในโลกเกรทโจด้วยแสงสว่างวาบร่างกายของเขามู่ซุนก็มาถึงอาณาจักรของเทพเจ้าแห่งหลุมดำและยักษ์แน่นอนว่าเขาเห็นหอคอยขนาดยักษ์ตั้งตระหง่านอยู่บนท้องฟ้าซึ่งมีทั้งหมด9ชั้นอาจารย์เสียงที่ซื่อสัตย์ของเทพเจ้าแห่งหลุมดำและยักษ์ดังขึ้นคุณมาที่นี่เพื่อพบสาวน้อยคนนั้นหรือเปล่าสาวน้อยมู่ซุนค่อยๆ ยกเครื่องหมายคำถามขึ้นเพเธอเป็นผู้หญิงที่ถูกคุมขังอยู่ที่ชั้นหนึ่งของหอคอยปราบปรามปีศาจเทพแห่งหลุมดำและยักษ์อธิบายมู่ซุนเหลือบมองร่างของไฮตงแท้จริงแล้วเทพธิดาซอมบี้ช่างน่ารังเกียจสำหรับเขาจริงๆที่ชั้นหนึ่งของหอคอยปราบปรามอสูรเทพธิดาซอมบี้ยืนอย่างเบื่อหน่ายข้างหน้าต่างมองดูทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ไพศาลของอาณาจักรแห่งพระเจ้าอย่างเงียบๆทันใดนั้นขณะที่ประตูด้านหลังของเธอสั่นสะเทือนร่างที่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นในขอบเขตการมองเห็นของเธอเธออดไม่ได้ที่จะตกใจนั่นคือเขาชายผู้ทรงพลังและอุกอาจในสัตว์ร้ายที่รักคุณจะขังฉันไว้นานแค่ไหนออมิทอนิทักทายและถามหาคุณเมินเฉยต่อใบหน้าที่ซีดเซียวของเธออมิตอก็คือเทพธิดาที่สวยที่สุดที่มู่ซุนเคยเห็นมาแน่นอนว่าจนถึงตอนนี้มูเอกวนได้เห็นเพียงเทพธิดาอามิเท่านั้นมู่ซุนมาที่นี่เพื่อพิชิตเทพธิดาซอมบี้ตัวนี้ท้ายที่สุดแล้วเส้นได้แห่งเหตุและผลก็พันรอบร่างกายของเขาซึ่งค่อนข้างอึดอัดฝ่าบาทเทพธิดาเผ่าอันเดสของคุณพ่ายแพ้แล้วฉันจะทำความสะอาดเผ่าอันเดสของคุณคุณต้องการพูดอะไรมู่ซุนพูดเบาๆมู่ซุนใช้คำว่าทำความสะอาดอย่างจริงจังอามิดนิสคิดถึงชนเผ่าของเธอเองเพื่อที่จะตอบสนองต่อแผนการของอาจารย์ชนเผ่าซอมบี้จึงส่งชนชั้นสูงออกไปและอามี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นในช่วงหลายร้อยปีของการพิชิตโลกของสัตว์ประหลาดอามี่จึงคว้าโอกาสนี้ไว้ได้สำเร็จพระเจ้าแม้ว่าตอนนี้เธอจะกลายเป็นเทพเจ้าแล้วแต่อามี่ก็ยังไม่ลืมเผ่าของเธอเองซึ่งก็คือซอมบี้นับร้อยล้านตัวแอมมี่หายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าท่านต้องการอะไรพะนะท่านมู่ซุนยิ้มเล็กน้อยคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไร
วันหนึ่งและคืนหนึ่งต่อมามู่ซวนออกจากหอคอยปราบปรามปีศาจด้วยใบหน้าที่แดงก่ำและบ่นว่าแคมเบลมีตาที่ดีในขณะนี้ซึ่งได้แห่งเหตุและผลที่พันรอบวิญญาณของมู่ซวนหายไปทันทีสิ่งที่มูเอกวนไม่คาดคิดก็คือเนื่องจากอมิดนีสเป็นสมาชิกที่รู้แจ้งของกลุ่มซอมบี้หลังจากที่พลังหยีนและหยางโดยกำเนิดในร่างกายของเขาที่เกิดจากความตายถูกดูดซับโดยเขาระดับของเขาเพิ่มขึ้นมากจริงๆความศักดิ์สิทธิ์ระดับ 5-67% ความก้าวหน้าได้รับการปรับปรุงขึ้น 50% คุณต้องรู้ว่านี่คือระดับที่5ของพลังศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางของพลังศักดิ์สิทธิ์ครึ่งหนึ่งของระดับของการพัฒนาคุณสามารถจินตนาการได้ว่าพลังโดยกำเนิดเพียงเล็กน้อยของหยีนและหยางนั้นมีค่าเพียงใดเป็นระดับพลังยุทธของเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันและมู่ซวนต้องใช้เวลา3วันในการรวบรวมมันทันใดนั้นมู่ซวนก็ก้าวไปข้างหน้าและปรากฏตัวในความว่างเปล่านอกโลกปีศาจจากนั้นเขาก็ฉีกทะลุกำแพงโลกอย่างง่ายดายและก้าวเข้าสู่โลกของสัตว์อสูรโดยทั่วไปแล้วพระเจ้าชอบที่จะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าของตนเองมากกว่าโลกที่พวกเขามาจากเพราะแม้แต่โลกที่พวกเขาจากมาก็ถูกปราบปรามโดยเจตจำนงของโลกเช่นเดียวกับตอนนี้มูเอกวนสามารถใช้ความแข็งแกร่งสูงสุดของเดมิกอดเท่านั้นเมื่อเขาเกินความแข็งแกร่งนี้เขาจะเผชิญกับการขับไล่จากเจตจำนงของโลกหากคุณต้องการเข้าสู่โลกของสัตว์ประหลาดอีกครั้งมันจะยากมากมู่ซวนมาที่นี่ในครั้งนี้เพื่อที่จะได้พบราชาปีศาจเล่ยอเจิ้นซีเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีทำความสะอาดเผ่าอันเดดด้วยกันอย่างรวดเร็วในภูเขาจักรพรรดิปีศาจด้านนอกพระราชวังจักรพรรดิปีศาจมู่ซวนปรากฏตัวอย่างเงียบๆหลังจากที่กลายเป็นเทพเจ้าแล้วก็ไม่มีสถานที่มากมายที่จะหยุดเขาได้เขาไม่ได้มองไปที่หอยันเฟิงทั้ง3ที่อยู่ข้างๆเขาแต่พูดตรงๆเพื่อนเก่ามาเยี่ยมแต่จักรพรรดิปีศาจไม่พบเขาหลังจากนั้นเป็นเวลานานมีเสียงเย็นชาดังมาจากวังจักรพรรดิปีศาจกลายเป็นพันนาท่านมู่ซวนฉันจวนจะก้าวหน้าดังนั้นฉันจะไม่พบคุณในขณะนี้มู่ซวนพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำคุณไม่เห็นฉันด้วยซ้ำแน่นอนมู่ซวนพยักหน้าและพูดอย่างเย็นชาในกรณีนี้ขอข้าดูหน่อยว่าราชาปีศาจทะลุระดับไหนแล้วช่วงเวลาต่อมาพลังเวทมนต์ของมู่ซวนเองแสงศักดิ์สิทธิ์เจ็ดแย้มก็ระเบิดทันใดนั้นพระราชวังของจักรพรรดิปีศาจทั้งหมดก็เปิดออกเผยให้เห็นร่างของจักรพรรดิปีศาจอยู่ข้างในสิ่งที่น่าตกใจคือไม่มีจักรพรรดิปีศาจเล่ยอเจิ้นซีอยู่ข้างในเลยสิ่งที่ปรากฏต่อหน้ามู่ซวนคือรังไหมสีม่วงขนาดใหญ่เปล่งรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวและเป็นลางร้ายผ่านแผงข้อมูลมู่ซวนมองเห็นต้นกำเนิดของรังไหมขนาดใหญ่นี้และม่านตาของเขาก็หดตัวลงคุณเองแม่มดวันโลกาวินาศแม่มดดูมสายพันธุ์วันโลกาวินาศนรกแม่มดระดับเดมิกอดระดับ9การแปลงร่างลูดลายระดับพระเจ้าคุณภาพตำนานความสามารถพิเศษความเป็นอมตะอำนาจวันโลกาวินาศพลังเหนือธรรมชาติเล็กน้อยบทนำนิกายควบคุมสัตว์ร้ายโบราณต่อสู้กับหนึ่งในเทพเจ้าแห่งขุมนรกที่ตกสู่บาปศพจึงมีอยู่เสมอเลือดในร่างกายก่อให้เกิดมลพิษอย่างมากและสามารถเปลี่ยนร่างที่มีชีวิตให้กลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของแม่มดได้จักรพรรดิเลเซนซี่พยายามที่จะยึดครองวันโลกาวินาศพลังของแม่มดถูกปนเปื้อนโดยแม่มดวันโลกาวินาศและเธอก็ยึดร่างศักดิ์สิทธิ์ของเลเซนซี่ได้สำเร็จขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแปลงร่างเทพในขณะนี้สัตว์ประหลาดทุกตัวในวังจักรพรรดิปีศาจต่างตกตะลึงในวังจักรพรรดิปีศาจจักรพรรดิปีศาจหายตัวไปอย่างกระทันหันและถูกแทนที่ด้วยรังไหมขนาดใหญ่นี้ฮ่าฮ่าฮ่าใช่ฉันเองจู่ๆผู้หญิงบ้าก็หัวเราะออกมาจากรังไหมผู้ชายหญิงผยองคนนั้นพยายามรวมเข้ากับอำนาจของฉันจริงๆแต่น่าเสียดายที่เขาถูกฉันแปดเปื้อนสามเป็นเวลาหมื่นปีแล้วและฉันในที่สุดฉันก็กลับมาแล้วมนุษย์ศักยภาพของคุณสูงมากและฉันก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับคุณมากแล้วคุณลำมาร่วมกับฉันในขุมนรกอันไม่มีที่สิ้นสุดกลายเป็นปีศาจแห่งขุมนรกและสร้างความหายนะในอาณาจักรทั้งหมดได้อย่างไรมู่ซวนพูดเบาๆเทพอสูรแห่งขุมนรกฉันไม่สนใจฉันอยากรู้มากกว่านี้คุณจะกักขังราชาปีศาจไว้ที่ไหนหากราชาปีศาจล้มลงโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายจะรู้สึกถึงปฏิกิริยาดังกล่าวอย่างแน่นอนตัวอย่างเช่นเมื่อเทพอันเดดทั้ง5ตายไปก่อนหน้านี้โลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายจะหลั่งเลือดจากท้องฟ้าถึง5ครั้งซึ่งน่ากลัวมากหมอนั่นเหรอเขาถูกใช้เป็นปุ๋ยโดยแม่มดคนนี้มานานแล้ว555มู่ซวนไม่แน่ใจเล็กน้อยถึงความแข็งแกร่งของแม่มดวันโลกาวินาศนี้หากเขาทำนายความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ผิดและดำเนินการกับเธอฉันเกรงว่าเดี๋ยวก่อนฉันมันโง่ฉันเป็นปรมาจารย์อสูรระดับเทพทันใดนั้นมู่ซวนก็แสดงรอยยิ้มที่ชั่วร้ายของพระเจ้าก็ปรากฏตัวขึ้นพลังเหนือธรรมชาติการเร่งความเร็วทันใดนั้นก่อนที่แม่มดวันโลกาวินาศจะตอบสนองแสงแห่งเทพก็ฉายแสงผ่านเข้ามาและพุ่งเข้าสู่รังไหมที่ถูกแปลงร่างโดยแม่มดวันโลกาวินาศโดยตรงมนุษย์คุณกำลังทำอะไรครู่ต่อมาจู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องด้วยความตื่นตระหนกนี่คือแสงแห่งพระเจ้าไม่อย่าอ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 าด้วยเสียงกรีดร้องแสงสีม่วงก็พุ่งออกมาจากรังไหมสีม่วงและบินออกไปอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องดังมาจากระยะไกลมู่ซวนฉันสาบานว่าฉันจะไม่เป็นมนุษย์เว้นแต่ฉันจะแก้แค้นสำหรับสิ่งนี้มู่ซวนเม้มริมฝีปากอย่างดูถูกคุณไม่ใช่มนุษย์ตั้งแต่แรกหลังจากนั้นไม่นานเสียงแผ่วเบาก็ดังออกมาจากรังไหมท่านอาจารย์ท่ามู่ซวนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งหลังจากดูแผงข้อมูลเขาก็ตระหนักว่าแม่มดวันโลกาวินาศยังอยู่ในรังไหมแล้วใครรอดมาเมื่อกี้นี้ในไม่ช้ามู่ซวนก็เดาได้ว่าแล้วแม่มดวันโลกาวินาศก็แยกจิตสำนึกของวิญญาณออกเหรอใช่แล้วท่านอาจารย์ตอนนี้ฉันมีจิตวิญญาณเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น
แม่มดวันโลกาวินาศในรังไหมพูดอย่างอ่อนแรงดูเศร้าโศกเล็กน้อยหมู่ไอ้กวนไม่ได้วางแผนที่จะเอาชนะดุมเดวิชที่ไม่อาจอย่างรู้ได้ด้วยแสงแห่งพระเจ้าเพียงครั้งเดียวการที่สามารถทำสัญญาได้ครึ่งหนึ่งถือเป็นชัยชนะแล้วตอนนี้ความบาดหมางกับแม่มดวันโลกาวินาศได้ยุติลงแล้วมู่ซวนยักไหลโดยไม่ใส่ใจเลยเธอเป็นเพียงแม่มดแห่งนรกที่สูญเสียจิตวิญญาณส่วนใหญ่ของเธอกลับคืนมาไม่รู้ถึงเมื่อไหร่ถ้าเขาไม่ตายในเวลานั้นเขาจะแข็งแกร่งกว่าคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนทันทีมูเอกวนเดมอนโคคูนกล่าวว่าจากนี้ไปคุณจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันชื่อดูมเดวิดนั้นไม่ดีนับจากนี้ไปคุณจะถูกเรียกว่าแม่มดอมตะแม่มดวันโลกาวินาศควบคุมกฎสำคัญ2ประการได้แก่วันโลกาวินาศและความเป็นอมตะมู่ซวนเพิ่งเห็นว่าครึ่งหนึ่งของดวงวิญญาณได้ยั่งชิงพลังแห่งวันโลกาวินาศไปและสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความเป็นอมตะตามธรรมชาติครับอาจารย์แม่มดอมตะพูดอย่างตื่นเต้นจากจิตสำนึกในรังไหมยังไงก็ตามจักรพรรดิปีศาจเล่ยอเจิ้นจือเป็นยังไงบ้างจู่จู่มู่ซวนก็นึกถึงอะไรบางอย่างแล้วถามแม่มดอมตะกล่าวว่าเขาเหลือเพียงวิญญาณของเขาเท่านั้นและฉันกำลังขังเขาไว้ในคุกหัวใจของฉันท่านอาจารย์ท่านต้องการปล่อยเขาหรือไม่เรือนจำหัวใจมู่ซวนถามอย่างสงสัยครับท่านอาจารย์คุกหัวใจเป็นวัตถุแปลกๆของแม่มดวันโลกาวินาศมันถูกหลอมรวมเข้าไปในหัวใจโดยเธอไม่เพียงแต่จะใช้ในการซ่อนตัวเท่านั้นแต่ยังสามารถระงับจิตวิญญาณในนั้นด้วยและมันไม่สามารถไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามแม่มดอมตะอธิบายถนนมู่ซวนเข้าใจดูเหมือนว่าจิตสำนึกของแม่มดวันโลกาวินาศถูกซ่อนอยู่ในคุกแห่งหัวใจของเธอโดยหลีกเลี่ยงการสำรวจของเขาในทางตรงกันข้ามจักรพรรดิปีศาจต้องการปรับแต่งร่างของแม่มดวันโลกาวินาศแต่กลับถูกวางแผนต่อต้านเขามาปลดปล่อยวิญญาณของจักรพรรดิปีศาจก่อนสิมู่ซวนสายหัวแต่กำลังครุ่นคิดอยู่ในใจระดับเดียวกันเหรอชั่วขณะต่อมาเสียงอันโกรธเกรี้ยวของจักรพรรดิปีศาจเล่ยอเจินจือก็ดังขึ้นสาวปีศาจ555เจ้ากล้าที่จะปล่อยข้าออกไปวันนี้ข้าจะตายพร้อมกับเจ้าวิญญาณของจักรพรรดิปีศาจเกือบจะกลายเป็นดาบแห่งการสร้างสรรค์และฟันไปที่รังปีศาจมู่ซวนพูดทันเวลาจักรพรรดิปีศาจหนึ่งในรังไหมปีศาจคือผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันแม่มดอมตะราชาปีศาจตกตะลึงเมื่อมองไปที่มูเอกวนและทันใดนั้นก็เข้าใจอะไรบางอย่างแม่มดอมตะเป็นไปได้ไหมที่เจ้าใช้แสงของเหล่าทวยเทพราชาปีศาจดูเหมือนจะมีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวิถีทางของปรมาจารย์สัตว์ร้ายเขาเข้าใจสาเหตุและผลในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีความเข้าใจนี้ทำให้มู่ซวนตกใจใช่หน้าเสียดายที่แม่มดวันโลกาวินาศเห็นสิ่งนี้และไม่ลังเลเลยที่จะแยกวิญญาณของเธอแล้ววิ่งหนีไปมู่ซวนพยักหน้าฮ่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 าฉันอยากเห็นว่าสาวปีศาจมีหน้าตาเป็นอย่างไรในตอนนี้จักรพรรดิปีศาจหัวเราะเสียงดังจากนั้นก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างและมองไปที่มู่ซวนแล้วพูดว่ามู่ซวนฉันจะไม่ขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของคุณเลยอนาคตถ้าบอกฉันจะลุยไฟและน้ำโดยไม่ลังเลมูเชิญดาวยินดีต้อนรับจักรพรรดิปีศาจฉันมาที่นี่ในครั้งนี้เพื่อหารือกับจักรพรรดิปีศาจถึงวิธีการกำจัดเผ่าอันเดทั้งหมดในอีก3อาณาจักรของอาณาจักรสัตว์อสูรราชาปีศาจถอนหายใจคุณแนะนำเรื่องนี้ได้ไหมเพราะว่าเทพทั้ง6ของเผ่าอันเดทถูกทำลายหมดแล้วมู่ซวนยิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรราชาปีศาจรู้สึกประหลาดใจและมีความสุขและพูดอย่างรวดเร็วเอาละฉันออกคำสั่งให้กองทัพสัตว์อสูรตอบโต้ทั้ง3ภูมิภาคและพยายามกำจัดชนเผ่าอันเดทให้เร็วที่สุดแค่อดซอมบี้มู่ซวนคิดอะไรบางอย่างแล้วพูดจักรพรรดิปีศาจมองไปที่มู่ซวนอย่างสงสัยและพูดอย่างครุ่นคิดฉันได้ยินมาว่ามีเทพธิดาในเผ่าซอมบี้เธอได้รับการเลื่อนขั้นเป็นเทพเจ้าเพียง200ปีเท่านั้นแล้วคุณก็จับเธอไปเหรอมู่ซวนพยักหน้าและไม่พูดอะไรโดยเก็บทุกอย่างไว้ในความเงียบราชาปีศาจอดไม่ได้ที่จะยกนิ้วให้มนุษย์เจ้าเป็นมนุษย์จริงๆเจ้าสามารถแข่งขันกับสิ่งที่ฉันมีในตอนนั้นได้ในวันนั้นราชาปีศาจปรากฏตัวอีกครั้งและสั่งให้สัตว์อสูรทั้งหมดออกมาเพื่อตอบโต้พวกอันเดทและมู่ซวนยังส่งสัตว์ร้ายทั้ง7ของเขาเองตามไปด้วยซึ่งรับผิดชอบในการจัดการกับปรมาจารย์แห่งอันเดทชั่วขณะหนึ่งกลุ่มอันเดททั้งหมดเริ่มคร่ำครวญและถูกกองทัพของสัตว์ประหลาดฉีกเป็นชิ้นๆมีเพียงซอมบี้เท่านั้นมูเอกวนเห็นด้วยกับอมิตนิสและข้าเฉพาะบรรพบุรุษและกึ่งเทพของซอมบี้ทั้งหมดเท่านั้นโดยไว้ชีวิตซอมบี้ธรรมดาในเวลาเพียง10วันครึ่งหนึ่งของชนเผ่าอันเดทในโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายได้ถูกกวาดล้างออกไปมีเพียงวิญญาณอันเดทจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่นำโดยปรมาจารย์ระดับบรรพบุรุษเท่านั้นที่หนีเข้าไปในภูเขาลึกและป่าไม้เพื่อเอาชีวิตรอดในระหว่างกระบวนการนี้โลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะดูเหมือนว่าจะเฉลิมฉลองการมาถึงของชัยชนะอันยิ่งใหญ่แต่หัวหน้าทองเหลืองเท่านั้นที่รู้ว่าชัยชนะที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเป็นเพียงความฝันหากอันเดทมาสเตอร์ไม่ได้รับการแก้ไขทุกอย่างก็จะเป็นเพียงเมฆภายใน10วันในที่สุดราชาปีศาจเล่ยอเจินจือก็ฟื้นร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเขากลับคืนมาแต่ความแข็งแกร่งของเขาลดลงอย่างมากและเขาเกือบจะตกสู่อาณาจักรแห่งเทพเจ้าโชคดีที่กฎแห่งการสร้างสรรค์ของเขานั้นมหัศจรรย์และเขาก็สามารถเอาชีวิตรอดได้ในวันที่11แม่มดอมตะในรังไหมก็โผล่ออกมาและมาถึงอาณาจักรแห่งเทพเจ้าในที่สุดอย่างไรก็ตามเธอก็ดูอ่อนแออย่างมากราวกับเกิดจากการแยกวิญญาณของเธอนอกจากข่าวดี2ข่าวข้างต้นแล้วยังมีข่าวร้ายอีกด้วยราชามังกรทองและเผ่ามังกรหายตัวไปและมีแนวโน้มว่าจะอพยพไปยังโลกอื่นแล้วมู่ซวนเพิกเฉยต่อมันและแทนที่จะปลูกฝังอย่างเงียบๆและมุ่งความสนใจไปที่การปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาเพื่อที่เขาจะได้จัดการกับฟีนิกซ์อมตะที่อยู่ข้างหลังเขาที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าในวันที่13จู่ๆออร่าอันทรงพลังก็ออกมาจากความว่างเปล่าภายนอกโลกของสัตว์ประหลาดทันทีหลังจากนั้นมู่ซวนได้รับข้อความจากเดดไนท์โดยบอกว่าฟีนิกซ์อมตะราชินีแห่งเทพเจ้ามาถึงแล้ว
ในโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายในความว่างเปล่าด้านนอกที่ไหนสักแห่งในความว่างเปล่าที่ไม่เด่นชัดรอยแตกในอวกาศก็ปรากฏขึ้นและจากนั้นก็มีฟินิกซ์ขนาดใหญ่ที่เปล่งเปลวไฟอันน่าสะพรึงกลัวออกมาเปล่งรัศมีอันทรงพลังและเย็นชาออกมาปรมาจารย์อสูรระดับเทพได้เกิดในมนุษย์แล้วเหรอมันต้องถูกฆ่าล่วงหน้าแววตาเย็นชาและเคร่งครัดปรากฏอยู่ในสายตาของอมตะหมิงเฟิงเธอจะไม่ยอมให้ความสยองขวัญของยุคโศกนาฏกรรมโบราณมาถึงอีกครั้งในระยะไกลเดทไนท์ดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจึงรีบวิ่งไปพบกับราชินีเป็นเดทมิงเฟงพยักหน้าและพูดว่าปรมาจารย์สัตว์ร้ายมนุษย์ยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่าสิ่งที่อมตะหมิงเฟิงกังวลมากที่สุดคือการหลบหนีของปรมาจารย์อสูรระดับเทพโชคดีที่เดทไนท์ให้คำตอบเชิงบวกราชินีแห่งฉียังคงอยู่ที่นั่นแต่อะไรเขากำลังทำความสะอาดคนของเราเดทไนท์พูดด้วยความอับอายลูกน้องของฉันมีกำลังจำกัดและไม่สามารถหยุดเขาได้อันเดทมิงเฟงโบกมือไม่ต้องสนใจการพิชิตของอันเดทในตอนนี้ให้ความสำคัญกับการฆ่าเจ้าอสูรที่เป็นมนุษย์ก่อนจำไว้ว่าคุณต้องฆ่าบุคคลนี้ก่อนไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามคุณเข้าใจไหมฉันเข้าใจแล้วเดทไนท์ตอบหมิงเฟิงผู้เป็นอมตะมองไปที่เดทไนท์ที่จากไปและกระซิบน่าเสียดายที่วิถีของปรมาจารย์สัตว์ร้ายไม่สามารถถูกพรากไปได้ไม่เช่นนั้นดาร์คฟีนิกซ์อมตะต้องการฆ่าฉันก่อนในความว่างเปล่าด้านนอกตรงกลางของอาณาจักรสัตว์ประหลาดใบหน้าของมู่ส่วนเปลี่ยนไปเล็กน้อยหลังจากได้รับข่าวจากเดทไนท์และเขาก็สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติไม่ต้องสงสัยเลยว่าดาร์คฟีนิกซ์อมตะจะฆ่าตัวตายโดยไม่คำนึงถึงการโจมตีของพลังศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ของอันเดทเห็นได้ชัดว่ามีความลับบางอย่างเกี่ยวข้องอยู่ใบหน้าของมู่ส่วนมีสีหน้าเคร่งขรึมถ้าคุณไม่ทำก็ลืมเรื่องหมิงเฟิงผู้เป็นอมตะคนนี้ซะตอนนี้มูเอกวนเป็นเทพเจ้าที่มีพลังปานกลางและความสามารถสูงสุดที่เขาสามารถควบคุมเทพเจ้าได้คือจุดสูงสุดของเทพเจ้าระดับกลางกล่าวอีกในหนึ่งก็คือก็อดควีนอิมมอร์เทลมิงเฟงตรงตามเงื่อนไขอย่างไรก็ตามหากก็อดควีนตกเป็นทาสหลอดออฟเดอะอันเดดอาจตามล่ามูเอกวนไปจนสุดขอบโลกจริงๆแล้วมีการจำกัดจำนวนเทพที่ปรมาจารย์อสูรระดับเทพสามารถควบคุมได้มู่ส่วนซึ่งตอนนี้อยู่ที่ระดับ5มีโอกาสเพียง5ครั้งเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นมูเอกวนสามารถควบคุมเทพเจ้าได้มากที่สุด7ครั้งเท่านั้นถูกต้องมันเกี่ยวข้องกับจำนวนครั้งที่วิญญาณถูกแยกออกเมื่อเขาอยู่ในระดับราชาสิ่งนี้ทำให้มู่ส่วนเสียใจเล็กน้อยในตอนนั้นเขาควรจะทำงานหนักกว่านี้อย่างไรก็ตามมู่ซวนไม่รู้ว่าแม้แต่ในนิกายควบคุมอสูรโบราณผู้ที่สามารถครอบครองแสงสว่างของพระเจ้าได้7ครั้งก็หายากมากพวกเขาส่วนใหญ่มีขีดจำกัด3หรือ4เท่ามูเอกวนครุ่นคิดอยู่นานแต่ในที่สุดก็เชื่อในสัญชาตญาณของเขาและต้องไม่ปล่อยให้อิมมอร์เทลมิงเฟงปล่อยให้ความว่างเปล่าของเดโมนิกบีสเรียมีชีวิตอยู่ไม่อย่างนั้นเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาไม่รู้จบไม่กี่วันต่อมาเดทไนท์ก็พบดาร์คฟีนิกซ์อมตะราชินีของพระเจ้าได้ตรวจพบร่องรอยของปรมาจารย์สัตว์ร้ายที่เป็นมนุษย์ซึ่งอยู่ในความว่างเปล่าเหนืออาณาเขตตรงกลางของอาณาจักรสัตว์อสูรในอาณาจักรของเขาเองพระเจ้าหมิงเฟิงผู้เป็นอมตะดีใจมากเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดีมากรีบไปล้อมและฆ่าเหล่าเหล่านี้กันเถอะใช่แล้วลอร์ดก็อดควีนเดทไนท์พูดโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าทันใดนั้นอิมมอร์เทลฟีนิกซ์ก็นำเดทไนท์ข้ามความว่างเปล่าในทันทีในช่วงเวลาสั้นๆเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าด้านนอกเหนือขอบเขตตรงกลางอย่างไรก็ตามอิมมอร์เทลมิงเฟงเพิกเฉยโดยสิ้นเชิงว่าในยุคการควบคุมอสูรโบราณเหตุผลที่ปรมาจารย์อสูรระดับเทพมีพลังก็เพราะพวกเขาสามารถกดขี่เทพเจ้าได้ในช่วงเวลาถัดมาเดทไนท์ซึ่งแต่เดิมได้รับการปกป้องโดยอมตะฟีนิกซ์จู่ๆก็ลงมือและการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดก็เจาะเข้าไปในร่างของฟีนิกซ์อมตะใต้พิภพทันทีคุณอมตะมิงเฟงกรีดร้องหันกลับมาและพูดด้วยความไม่เชื่อคุณนายท่านคงจะชอบของขวัญของฉันใช่ไหมเสียงของมู่ส่วนดังขึ้นจากด้านบนตามมาด้วยการโจมตีเวทมนต์อันทรงพลังของมู่ส่วนดังคำกล่าวที่ว่าจงใช้ประโยชน์จากความเจ็บป่วยของคุณเพื่อรักษาความเจ็บป่วยของคุณมู่ส่วนไม่มีนิสัยชอบทะเลาะกับคู่ต่อสู้ของเขาดวงดาวและเทพมังกรแห่งการทำลายล้างพลังเวทมนต์ของมู่ซิงลิงกลืนดวงดาวและการทำลายล้างเทพเจ้าทันใดนั้นมู่ส่วนซึ่งได้แสดงรูปร่างของดวงดาวแล้วพลังดวงดาวเกือบทั้งหมดในร่างกายของเขาถูกใช้ไปและเขาก็ปล่อยหมัดที่ทำให้โลกสั่นสะเทือนใช้พลังงานของดวงดาวทั้งดวงเพื่อรวบรวมการโจมตีที่ทำลายล้างพระเจ้านี่เป็นท่าสังหารที่ทรงพลังอย่างยิ่งที่สิ่งเช่นและเทพธิดาแห่งดวงดาวแห่งเนวาน่าเข้าใจเมื่อพวกเขาได้รับการเลื่อนขั้นเป็นเทพเจ้าด้วยการสนับสนุนของมูเอกวนสปิริตระดับ5พลังทำลายล้างที่กระทำได้เกือบจะถึงระดับสูงแล้วพลังศักดิ์สิทธิ์ในขณะนี้แสงศักดิ์สิทธิ์แห่งความตายเบ่งบานและโจมตีฟีนิกซ์อมตะใต้พิภพอย่างแม่นยำละลายวิญญาณของฟีนิกซ์อันเดทใต้พิภพละลายร่างศักดิ์สิทธิ์และทำให้มันสูญพันธ์และทำลายล้างในขณะนี้เปลวไฟใต้พิภพอันน่าสะพรึงกลัวที่ล้อมรอบฟีนิกซ์ที่อมตะเริ่มดับลงราวกับว่ามันกำลังจะพินาศแต่มันเป็นไปได้หรอเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ภายใต้แผงข้อมูลมูเอกวนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอิมมอร์เทลมิงเฟงได้สืบทอดพรสวรรค์ของเผ่าฟีนิกซ์และสามารถเกิดใหม่ได้จากเท่าฐานเทียบเท่ากับการมี2ชีวิตดังนั้นมูเอกวนจึงหายใจเข้าฟื้นความแข็งแกร่งของเขาอย่างรวดเร็วจากนั้นใช้พลังเวทมนต์อื่นๆมากมายพลังเหนือธรรมชาติหนึ่งยึดโลกไว้ในมือคุณพลังเหนือธรรมชาติการพิพากษาอันศักดิ์สิทธิ์พลังเหนือธรรมชาติแสงต้องห้ามพลังเหนือธรรมชาติระเบิดวิญญาณมีบอทันใดนั้นเสียงร้องของฟีนิกซ์ดังๆมาจากฟีนิกซ์อมตะใต้พิภพและช่วงเวลาต่อมาเปลวไฟอันเดทใต้พิภพก็เริ่มลุกไม่อย่างดุเดือดยิ่งกว่าเดิมช่วงเวลาต่อมาการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวของมูเอกวนได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดายโดยอิมมอร์เทลมิงเฟงเซินโฮวอหมิงเฟิงอมตะหมิงเอี้ยน
สายพันธุ์อันเดธเปลวไฟแดนมรณะฟีนิกซ์เนเธอไรต์อันเดธสักศักดิ์สิทธิ์โบราณระดับจิตวิญญาณ 6-90% นูดลายระดับพระเจ้าคุณภาพตำนานผู้มีอำนาจความเป็นอมตะเปลวไฟแห่งความมืดเปลวไฟเผ่าฟีนิกซ์ความสามารถพิเศษการเกิดใหม่จากไฟเปลวไฟอมตะพลังเหนือธรรมชาติผลกระทบด้านมืดการระเบิดของเปลวไฟแห่งความตายการเกิดใหม่ของเลือดชุดเกราะเทพแห่งความตายการเผาไม่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดแสงเทพแห่งความตายบทนำโชคไม่ดีที่นกฟีนิกซ์อมตะตายไปในโลกแห่งความตายนับไม่ถ้วนปีต่อมาโลกแห่งความตายได้ดูดซับสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากต้นกำเนิดของนกฟีนิกซ์อมตะพวกมันได้เกิดมาเป็นราชาและมีความทรงจำเกี่ยวกับชาติที่แล้วรู้ความลับมากมายและมีพลังมหาศาลเมื่อคุณก้าวไปสู่พลังศักดิ์สิทธิ์ที่สูงขึ้นคุณจะปลุกสติปัญญาทั้งหมดและเชี่ยวชาญพลังทั้งหมดของอมตะฟีนิกซ์แน่นอนผู้ชายคนนี้รับมือได้ยากมากมู่ส่วนกระซิบแต่สีหน้าของเขาไม่เปลี่ยนไปและเขาใช้พลังเวทมนต์ของเขาทีละคนเจ้าอสูรมนุษย์เจ้าสมควรตายราชินีเทพหมิงเฟิงโกรธมากเธอเกือบตายด้วยน้ำมือของอสูรมนุษย์ผู้น่ารังเกียจคนนี้มู่ซุนพูดอย่างใจเย็นคุณแค่พูดถึงมันก็ได้แต่ฉันก็ทำได้เช่นกันทันทีที่เขาพูดจบมู่ซุนก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาเริ่มถูกเผาไหม้นี่คืออำนาจแห่งเปลวเพลิงของอีกฝ่ายโดยไม่คาดคิดหมิงเฟิงอมตะสัมผัสได้ถึงโอกาสช่วงเวลาต่อมาแสงศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวเริ่มควบแน่นบนฝ่ามือของคู่ต่อสู้หัวใจของมูเอกวนเต้นรัวและเขาก็ดับเปลวไฟของตัวเองทั้งหมดในทันทีและร่างกายของเขาก็หายไปในทันทีช่วงเวลาต่อมาแสงสีดำที่น่ากลัวและแทบจะมองไม่เห็นก็ข้ามตำแหน่งที่มูเอกวนเพิ่งอยู่มู่ซุนปรากฏตัวด้านหลังอมตะหมิงเฟิงและใช้พลังเวทมนต์แห่งเวลาของเขาทันทีแน่นอนในทันใดนั้นอิมมอร์เทลฟีนิกซ์ก็ถูกแช่แข็งและมูเอกวนก็เริ่มแสดงออกมาด้วยความมั่นใจแล้วมู่ซุนจะละทิ้งโอกาสที่เขารอคอยในที่สุดได้อย่างไรดาวดวงใหญ่ทำลายล้างน้ำแข็งและแสงอันศักดิ์สิทธิ์อันเงียบสงบความว่างเปล่าอันยิ่งใหญ่ดับแสงศักดิ์สิทธิ์การพิพากษาอันศักดิ์สิทธิ์การปราบปรามเทียนหอยุการควบคุมโชคชะตาทันใดนั้นชะตากรรมของอิมมอร์เทลอันเดอร์เวิลด์ฟีนิกซ์ถูกมูเอกวนเข้ามาแทรกแซงและมันก็เริ่มส่งผลต่อการตัดสินของอิมมอร์เทลอันเดอร์เวิลด์ฟีนิกซ์ทันทีหลังจากนั้นทันทีมูเอกวนเริ่มใช้พลังเวทมนต์ที่แปลกประหลาดที่สุดของผู้ควบคุมเวลาประวัติศาสตร์การปกครองในสายตาของมูเอกวนอดีตของอิมมอร์เทลมิงเฟงดูเหมือนจะปรากฏขึ้นยิ่งไกลออกไปอดีตของอิมมอร์เทลมิงเฟงก็ยิ่งเบลอมากขึ้นเท่านั้นนาฬิกาปรากฏขึ้นในมือของมูเอกวนท่าทางของเขาเคร่งขรึมและเคร่งขรึมฉันปกครองว่าราชินีมิงเฟิงมิงหอยันผู้เป็นอมตะได้เกิดใหม่จากเท่าฐานเมื่อ7นาทีที่แล้วอาการบาดเจ็บของเธอยังไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์และมีอันตรายซ่อนเร้นอยู่มากมายวินาทีต่อมาฟีนิกซ์อมตะได้ฝ่าฟันความเมื่อยล้าของเวลาแต่การโจมตีด้วยเวทมนต์ที่น่าสะพรึงกลัวได้กวาดผ่านไปแล้วเดอะอิมมอร์เทลฟีนิกซ์กำลังจะระเบิดเนื่องจากการโอเวอร์โหลดแต่จู่ๆอาการบาดเจ็บภายในร่างกายของเธอก็ระเบิดขึ้นส่งผลให้สีหน้าของเธอเปลี่ยนไปอย่างมากเธอจำได้ชัดเจนว่าเธอทันใดนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ทะลุร่างศักดิ์สิทธิ์ของเธออันเดธมิงเฟงได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกครั้งอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้เกิดใหม่ด้วยเลือดในทันทีไม่ต้องพูดถึงการหลบหนีในทันทีเธอตั้งใจที่จะตายพร้อมกับมนุษย์สัตว์ร้ายคนนี้ได้รับผลกระทบจากโชคชะตาอิมมอร์เทลมิงเฟงสูญเสียการตัดสินใจอย่างสงบและต่อสู้กับมูเอกวนในขณะที่ลากร่างที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสของเขาไม่กี่นาทีต่อมาแสงแห่งพระเจ้าทันใดนั้นแสงของพระเจ้าก็เปล่งแสงสีขาวทะลุเข้าไปในร่างของหมิงเฟิงอมตะในขณะนี้ไม่สามารถทำอะไรได้ต้านทานได้นานขึ้นและทำได้เพียงเฝ้าดูแสงแห่งการควบคุมเทพเข้าสู่ร่างกายเสียงที่อ่อนแอของอิมมอร์เทลมิงเฟงฟังไม่เจ้าของไม่กี่นาทีต่อมาอิมมอร์เทลมิงเฟงมองไปที่มูเอกวนด้วยความเคารพมู่ซุนยิ้มและพยักหน้าคุณทำได้ดีมากโปรดพักผ่อนก่อนทันใดนั้นแสงแห่งการรักษาอันศักดิ์สิทธิ์ก็ทะลุเข้าไปในร่างกายของเธอเพื่อซ่อมแซมร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ของเธอหลังจากนั้นไม่นานผู้อมตะหมิงเฟิงก็หลับลึกและถูกมู่ซุนพาเข้าสู่อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองครึ่งวันต่อมาในอาณาจักรของพระเจ้านกฟีนิกซ์อมตะตื่นขึ้นมาอย่างสบายๆและเห็นเจ้านายของมันที่สดใสดุจดวงอาทิตย์เขาแสดงความเคารพท่านอาจารย์มู่ซุนพยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่าหมิงหอยันฉันมีเรื่องจะถามคุณหน่อยเมื่อไหร่พระเจ้าแห่งความตายจะมาถึงผู้เป็นอมตะหมิงเฟิงกล่าวว่าท่านอาจารย์ดูเหมือนว่าท่านอาจารย์จะถูกบางสิ่งบางอย่างรั้งไว้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีกว่าจะมาถึงมิฉะนั้นเขาคงไม่ขอให้ข้าจัดการกับมันมู่ซุนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย1ปีก็เพียงพอที่จะทำสิ่งต่างๆมากมายจากนั้นเขาก็ถามต่อไปว่าหลอดแห่งอันเดธแข็งแกร่งแค่ไหนมู่ซุนกำลังคิดถึงสิ่งหนึ่งหลังจากที่เขาพิชิตเทพเจ้าแห่งความเป็นอมตะหมิงเฟิงและนั่นคือว่าจะหนีไปหรือไม่ท้ายที่สุดแล้ว Lord of the Undead อยู่ที่จุดสุดยอดของพลังศักดิ์สิทธิ์ที่สูงส่งสิ่งสำคัญคือเขายังกดขี่ God Queen ของเขาอีกด้วยอีกฝ่ายปล่อยเขาไปหรือมิงเฟิงผู้เป็นอมตะกล่าวว่าเจ้าเหนือหัวนั้นทรงพลังอย่างยิ่งมีอีกโลกหนึ่งที่มีพลังยิ่งกว่าโลกแห่งสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายเจ้าเหนือหัวได้ต่อสู้กับเทพระดับสูงเป็นเวลา3วันและในที่สุดก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับเทพระดับสูงนั้นตัดสินใจแล้ววิ่งหนีกันเถอะมูเอกวนปล่อยให้อิมมอร์เทลมิงเฟงฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บของเขาจากนั้นเขาก็ตรงไปยังโลกแห่งสัตว์ประหลาดและพบกับจักรพรรดิปีศาจเลเซนซี่มู่ซุนขอแสดงความยินดีกับการเอาชนะราชินีแห่งเทพเจ้าเลยอเจิ้นจือกล่าวด้วยรอยยิ้มมู่ซุนใส่หัวแล้วพูดว่าจักรพรรดิปีศาจฉันมาที่นี่เพื่อบอกลาการแสดงออกของเลเซนซี่เปลี่ยนไปเล็กน้อยคุณว่าอย่างไรเป็นไปได้ไหมที่ลอร์ดออฟเดอะอันเดธ
มู่ซวนใส่หัวและพูดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีก่อนที่เจ้าแห่งอันเดสจะมาถึงแต่ฉันจะไม่ฝากความหวังไว้ในเขาถูกต้องเล่ยอเจิ้นจือพูดด้วยรอยยิ้มอันขมขื่นแล้วข้าควรทำอย่างไรดีเป็นไปได้ไหมที่ข้าจะหนีไปด้วยมู่ซวนยิ้มเบาๆและพูดว่าคุณสามารถออกไปพร้อมกับสัตว์ประหลาดหลายร้อยล้านตัวเล่ยอเจิ้นจือพูดอย่างสับสนแต่ฉันจะไปที่ไหนถ้าฉันจากไปมู่ซวนแสดงรอยยิ้มที่สับสนฉันรู้จักโลกที่ดินแดนกว้างใหญ่และผู้คนเบาบางและศักยภาพของโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าโลกแห่งสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายดวงตาของเลเซนซี่สว่างขึ้นนั่นไม่มีปัญหาไม่กี่วันต่อมาโลกทั้งโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายก็เกิดความโกลาหลราชาปีศาจเล่ยอจินจือจะกำจัดสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายทั้งหมดออกจากโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายนี่ถูกกำหนดให้เป็นแผนการอพยพครั้งใหญ่และเลเซนซี่วางแผนที่จะเคลื่อนย้ายผู้คนหลายพันล้านคนในอาณาจักรสัตว์ประหลาดทั้งหมดภายในครึ่งปีจุดหมายปลายทางนั้นเป็นธรรมชาติโลกแห่งเกรฟโจและมู่ซวนก็มีแผนการใหญ่รอเขาอยู่บนบลูสตาร์มู่ซวนปรากฏตัวอีกครั้งแต่ในขณะนี้เขาสามารถปรากฏตัวได้ในความว่างเปล่าด้านนอกเท่านั้นและไม่สามารถแม้แต่จะลงบนพื้นผิวของบลูสตาร์ได้ไม่ใช่เพราะมูเอ็กวนแข็งแกร่งเกินไปแต่เพราะบลูสตาร์เปราะบางเกินไปคราวนี้มู่ซวนมาที่นี่เพื่อย้ายบลูสตาร์แม้แต่จุดหมายปลายทางก็ยังถูกเลือกซึ่งเป็นความว่างเปล่านอกโลกต้าโจการขับเคลื่อนโลกถือเป็นโครงการใหญ่สำหรับมู่ซวนก่อนที่จะย้ายดาวสีฟ้ามู่ซวนได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและสังหารเทพสัตว์ร้ายที่หลับไหลอยู่ในความว่างเปล่าด้านนอกดาวสีฟ้าเทพอสูรดำนั้นไม่ได้เป็นมากกว่าเทพระดับ2มู่ซวนเกือบจะปราบปรามมันด้วยมือเดียวแต่เขาไม่ได้ทำอะไรมากหลังจากนั้นมูเอกวนใช้เวลา7วันเพื่อเปิดช่องพื้นที่ขนาดใหญ่เพียงพอในความว่างเปล่าในที่สุดจากนั้นจึงผลักบลูสตาร์เข้าไปบลูสตาร์เมืองดอกไม้สีทองหลิงฟางเฟยยืนอยู่คนเดียวบนหลังคาลมหนาวพัดผมของเธอทันใดนั้นเธอก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างและโลกทั้งใบก็สั่นสะเทือนช่วงเวลาต่อมาโลกออนไลน์ทั้งหมดก็เริ่มเดือดดาลถึงขนาดเห็นยักษ์ปรากฏตัวขึ้นนอกโลกสถานที่ที่ไม่รู้จักแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างหลิงฟางเฟยไม่รู้สึกกลัวและยังสัมผัสได้ถึงรัศมีที่คุ้นเคยจากยักษ์ที่น่าสะพรึงกลัวมู่ซวนนั่นคือคุณใช่ไหมไม่มีใครตอบกลับแต่หลิงฟางเฟยยืนยันว่าเป็นเขาคือเขาคือเขาเองทันใดนั้นโลกทั้งใบก็ตกอยู่ในความมืดมิดและทั้งดาวสีฟ้าก็ตกอยู่ในความโกลาหลไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกภายนอกและไม่มีใครรู้ว่าชะตากรรมของมนุษยชาติเป็นอย่างไรในที่สุดครึ่งวันต่อมาแสงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ทุกคนในบลูสตาร์ต่างสับสนเพราะพวกเขาตกใจเมื่อพบว่าท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเปลี่ยนไปโดยซึ่งเชิงลิ่งฟังเฟยดูเหมือนจะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างมูเอกวนย้ายบลูสตาร์ไปยังเวลาและสถานที่อื่นเขากำลังหลีกเลี่ยงอันตรายครั้งใหญ่หรือไม่เหนือดาวสีฟ้ามีเพียงหอยันซีหยุนเท่านั้นที่มองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่คุ้นเคยและเข้าใจบางอย่างอย่างคลุมเครือลาก่อนบลูสตาร์มู่ซวนกระซิบครู่ต่อมาร่างของมู่ซวนก็หายไปในความว่างเปล่านอกโลกของสัตว์ประหลาดมูเอกวนและเลเซนซี่นั่งตรงข้ามกันเลเซนซี่กล่าวว่าขอบคุณมูเอกวนเลเซนซี่กล่าวว่ามูเอกวนเปิดเส้นทาง2อาณาจักรให้เขาเป็นเพราะเส้นทาง2อาณาจักรนี้เองที่เลเซนซี่สามารถเคลื่อนย้ายสัตว์ประหลาดนับพันล้านตัวในโลกสัตว์ประหลาดได้มู่ซวนยิ้มและพูดว่าตอนนั้นคุณยังให้สำเนาข้อมูลของปรมาจารย์สัตว์ร้ายแก่ฉันด้วยและฉันก็ไม่ได้กล่าวขอบคุณด้วยซ้ำข้อมูลของเจ้าสัตว์ร้ายที่เลเซนซี่ส่งกลับมาทำให้มูเอกวนต้องใช้ทางอ้อมมากมายตอนนี้อาจกล่าวได้ว่า1เครื่องดื่มและ1จิกมีโชคชะตาเล่ยอเจิ้นซีพยักหน้าและถามอย่างสบายต่อไปคุณจะไปโลกโนแลนหรือเปล่ามู่ซวนเตาปัจจุบันฉันรู้แค่ว่าโลกจะอนุญาตให้ฉันก้าวต่อไปได้และฉันต้องไปแล้วในความเป็นจริงมูเอกวนมีพิกัดโลกอยู่ไม่กี่แห่งซึ่งส่วนใหญ่ได้รับจากกรีนเทมเพิลอย่างไรก็ตามโลกเดียวที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นโลกที่สูงกว่าอย่างแท้จริงคือโนแลนสตาร์เวิลด์ที่ซึ่งอันเดตั้งอยู่โลกดาโจอื่นๆและโลกแห่งสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามากเลเซนซี่หัวเราะเสียงดังพยายามฆ่านายแห่งอันเดสภายใน10ปีและกลายเป็นพระเจ้ามู่ซวนก็หัวเราะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่จะฆ่านายอันเดสภายใน10ปีปัญหาก็คือพระเจ้าดีกว่าพระเจ้าดังนั้นเขาจึงต้องใช้เวลาอย่างน้อย20ปีใช่ไหมหลังจากดื่มแล้วมู่ซวนก็ล่องลอยออกไปและมุ่งหน้าไปยังโลกของโนแลนและการมาถึงของเขาจะนำความตื่นเต้นที่แตกต่างมาสู่โนแลนอย่างแน่นอนที่ไหนสักแห่งในความว่างเปล่านอกโลกของสัตว์ประหลาดนั่นคือโหนดอวกาศที่อิมมอร์เทลอันเดอร์เวิลด์ฟีนิกซ์ลงมามูเอกวนและอิมมอร์เทลอันเดอร์เวิลด์ฟีนิกซ์กำลังต่อสู้ร่วมกันและเดธไนท์กำลังแก้ไขจุดบกพร่องของพิกัดอวกาศไม่นานหลังจากนั้นเดธไนท์ก็พูดว่าท่านอาจารย์พร้อมแล้วเมื่อเห็นสิ่งนี้มู่ซวนและอมตะหมิงเฟิงก็กระโดดออกไปและเข้าสู่เส้นทางอวกาศอันยาวไกลในเส้นทางแห่งความว่างเปล่าอันยาวไกลมู่ซวนอมตะหมิงเฟิงและเดธไนท์เดินผ่านอย่างรวดเร็วโดยให้ความสนใจกับทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาอยู่เสมอช่องว่างนั้นไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะโดยพื้นฐานแล้วช่องว่างนั้นเป็นเพียงช่องพลังงานที่สร้างขึ้นด้วยพลังอวกาศจำนวนมากอย่างไรก็ตามในความว่างเปล่าพายุอวกาศและสัตว์ร้ายมักจะปรากฏขึ้นและความน่าจะเป็นที่จะเกิดการชนกันระหว่างทั้งสองฝ่ายสูงถึง 1% เช่นเดียวกับในขณะนี้คลื่นของลมแห่งความปีติยินดีที่ทำให้กระดูกแตกสลายพัดเข้ามาจากระยะไกลไม่รู้จบทำให้มู่ซวนและคนอื่นๆเปลี่ยนสีหน้ากระทันหันอาจารย์ไม่มันคือพายุอวกาศขณะที่เขาพูดจบพายุทอร์นาโดในอวกาศอันน่าสะพรึงกลัวก็พัดไปทางมู่ซวนและคนอื่นๆขณะที่มู่ซวนกำลังเตรียมตัวเขาก็ถูกพายุทอร์นาโดอวกาศพัดออกจากทางเดินอวกาศซึ่งทำให้มู่ซวนรู้สึกเหมือนเขาไม่แน่ใจว่าจะพูดถึงมันหรือไม่
มู่ซวนรู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยเดิมทีเขาคิดว่านี่เป็นพายุอวกาศธรรมดาแต่เมื่อคลื่นของพายุอวกาศพัดผ่านในที่สุดมู่ซวนก็มองเห็นสิ่งมีชีวิตสูงสุด2ตัวที่จุดสิ้นสุดของความว่างเปล่าอันห่างไกลเป็นเพราะการเผชิญหน้าของพวกเขานั่นเองที่ทำให้เกิดพายุอวกาศกระทันหันนี้สิ่งที่ทำให้มู่ซวนตกใจยิ่งกว่านั้นคือแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่แต่เขาไม่สามารถทนต่อพายุที่โหมกระหน่ำที่มาจากจุดสิ้นสุดของความว่างเปล่าได้พายุอวกาศที่น่าสะพรึงกลัวยังทะลุเข้าไปในร่างกายของมู่ซวนและสร้างความหายนะภายในร่างกายของมู่ซวนบล็อกต้องบล็อกมู่ซวนไม่มีพลังที่จะสนใจอีกต่อไปว่าอมตะฟีนิกซ์และเดธไนท์ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ในขณะนี้เขามีเพียงความคิดเดียวเท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดความว่างเปล่าก็เหมือนแม่น้ำและพายุอวกาศที่โหมกระหน่ำก็เหมือนกับน้ำท่วมใหญ่ที่พัดกวาดมู่เอกวนไปในทิศทางที่ไม่รู้จักจมอย่างต่อเนื่องมู่ซวนรู้สึกเหมือนเขากำลังเดินอยู่ในความมึนงงและอ่อนแอมากในที่สุดเขาก็ตื่นขึ้นมาฉันยังมีชีวิตอยู่หรือมู่ซวนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยจากนั้นเขาก็เวียนหัวเพราะแสงแดดที่ส่องประกายเขาต้องใช้เวลานานในการตระหนักว่าเขายังมีชีวิตอยู่จริงๆและเขาก็มาถึงโลกแห่งชีวิตแล้วหลังจากเวลาผ่านไปนานในที่สุดมู่ซวนก็ฟื้นพลังขึ้นมาและยังคงไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้จากนั้นเขาก็เห็นสถานการณ์ของเขาปรากฏว่าเขากำลังพิงก้อนหินในแม่น้ำและน้ำในแม่น้ำใสก็ไหลผ่านเขาไปในระยะไกลมีถิ่นทุรกันดารและป่าลึกมีสัตว์คำรามและแมลงร้องเจี๊ยบมู่ซวนถอนหายใจด้วยความโล่งอกในตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วในไม่ช้ามู่ซวนก็ค้นพบสถานการณ์ที่น่าสลดใจภายในร่างกายของเขาอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดพังทลายลงและเกือบจะพังทลายลงไม่เพียงแต่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่แม้แต่สัตว์ร้ายระดับเทพทั้ง7ของเขาก็หลับไหลมันน่าสังเวชมากมู่ซวนแสดงรอยยิ้มเบี้ยวนี่มันอะไรกันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆและเป็นเวลาพระอาทิตย์ตกแล้วในที่สุดมู่ซวนก็ฟื้นกำลังขึ้นมาเล็กน้อยและสามารถลุกขึ้นเดินได้ก่อนมืดเข้าไปในสถานที่รวมตัวของมนุษย์ดีที่สุดมู่ซวนเชื่อในสัญชาตญาณของเขาในฐานะพระเจ้าเขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติในโลกนี้เมื่อเดินไปตามแม่น้ำในที่สุดมู่ซวนก็พบหมู่บ้านบนภูเขาเล็กๆที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตรสิ่งที่ทำให้มู่ซวนประหลาดใจก็คือแม้แต่หมู่บ้านบนภูเขาเล็กๆธรรมดาก็ยังได้รับการปกป้องอย่างดีมีผู้มีอำนาจมากมายนี่เป็นเรื่องผิดปกติเล็กน้อยมู่ซวนขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ยังคงเข้าใกล้หมู่บ้านเพราะเขารู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่อยู่ข้างหลังเขานั่นเป็นอันตรายหยุดก่อนนั่นใครนะแน่นอนห่างจากทางเข้าหมู่บ้านเพียง30เมตรมีชายคนหนึ่งตะโกนเสียงดังแม้จะยกหอกอยู่ในมือก็ตามมู่ซวนกระตุกริมฝีปากและยิ้มอย่างขมขื่นฉันเป็นนักเดินทางที่มีความทุกข์ยากและฉันต้องการอยู่ในหมู่บ้านของคุณ1คืนสัญชาตญาณศักดิ์สิทธิ์ความสามารถทางภาษาด้วยสัญชาตญาณนี้มู่เอกวนได้รับความสามารถในการสื่อสารทางภาษาของโลกนี้ทันทีที่บุคคลอื่นเปิดปากของเขาทันทีที่เขาพูดจบอีกฝ่ายก็พูดโดยไม่ลังเลไม่พูดที่ไม่ใช่ชาวหมู่บ้านไม่ได้รับอนุญาตให้พักค้างคืนมีศาลาอยู่หน้าทางเข้าหมู่บ้านคุณสามารถไปนอนที่นั่นได้ MMP ชาวบ้านธรรมดาที่เราสัญญาไว้อยู่ที่ไหนมู่ซวนยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าฉันให้อะไรคุณกินได้ไหมอีกฝ่ายเงียบไปนานจากนั้นถุงผ้าใบเล็กก็ถูกโยนออกไปข้างในมีขนมปัง2ก้อนแบบยัดไส้เนื้อนี่ทำให้มู่ซวนพูดไม่ออกมากขึ้นเขาไม่สามารถค้างคืนได้แต่เขาให้ซาลาเปาเนื้อ2ชิ้นแก่ฉันเหรอฉันควรจะบอกกว่าคุณตระหนี่หรือใจคว้างมู่ซวนยกมือขึ้นแล้วพูดว่าขอบคุณสำหรับของขวัญฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งมู่ซวนไม่เสียเวลาและกลืนขนมปังทั้ง2ชิ้นในคราวเดียวในไม่ช้าพลังงานทั้งหมดก็ถูกใช้ไปทำให้ใบหน้าของมู่ซวนดูดีขึ้นมากทันใดนั้นหน้าจอแสงก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของมู่ซวนและในที่สุดแผงข้อมูลก็สามารถใช้งานได้มู่ซวนมองไปที่ผู้นำที่ทางเข้าหมู่บ้านด้วยสีหน้าแปลกๆเจ้าต้าหูสายพันธุ์โฮมินินระดับนักรบระดับแรกกังฟูกำปั้นรังหอนิวมีเทคนิคการเพาะปลูกในหมู่บ้านเล็กๆพลังพิเศษในโลกนี้ดูเหมือนจะแพร่หลายแต่ทำไมมันถึงได้รับการเตรียมตัวมาอย่างดีและได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนามู่ซวนรู้สึกงงเล็กน้อยด้วยความสับสนมู่ซวนพบศาลาที่เจ้าต้าหูกล่าวถึงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าหมู่บ้านแม้ว่ามันจะรั่วเล็กน้อยแต่ก็สามารถกันลมและฝนได้ดีดังนั้นมันจึงค่อนข้างดีทันทีมู่เอกวนเริ่มนั่งสมาธิและฝึกฝนโดยหวังว่าจะฟื้นฟูการฝึกฝนของเขาโดยเร็วที่สุดทันทีที่เขาเริ่มฝึกฝนมู่ซวนก็ค้นพบบางสิ่งที่ผิดปกติเขาค้นพบว่าพลังงานของสวรรค์และโลกในโลกนี้อุดมสมบูรณ์อย่างน่าประหลาดใจแม้จะมากกว่าโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายถึง5เท่าก็ตามแต่ในขณะเดียวกันมู่ซวนก็ค้นพบว่าอากาศในโลกนี้เต็มไปด้วยรัศมีแปลกๆซึ่งผสมผสานกับพลังแห่งสวรรค์และโลกและเป็นลางร้ายเล็กน้อยโลกนี้ไม่ธรรมดาจริงๆมู่ซวนกระซิบเป็นไปได้ไหมว่าสาเหตุที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ระมัดระวังมากเกี่ยวข้องกับรัศมีแปลกๆนี้สิ่งนี้ทำให้มู่ซวนระมัดระวังมากขึ้นและเขาก็ล้มเลิกแผนการที่จะดูดซับพลังแห่งสวรรค์และโลกทันทีสถานการณ์ไม่ชัดเจนและเขาอยากจะรอในไม่ช้าท้องฟ้าก็มืดลงจนหมดและพระจันทร์อันสุกใสก็ลอยขึ้นทางทิศตะวันออกแต่ชั้นอากาศสีดำก็เริ่มปกคลุมพื้นโลกทันใดนั้นการแสดงออกของมูเอกวนเปลี่ยนไปและเขาเห็นแผงข้อมูลในระยะไกลเนื้อหาในนั้นทำให้เขาตกใจโดยเผ่าพันธุ์สัตว์ร้ายวิญญาณระดับ1ดาวระดับ2คุณภาพธรรมดาทักษะกัดบทนำเดิมทีเป็นสุนัขแก่ที่บ้าคลั่งในเจ้าจิอากุลเขาตายในถิ่นทุรกันดารเขาเกิดหลังจากดูดซับพลังงานผีจำนวนเล็กน้อยและเป็นวิญญาณผีรุ่นน้องเขากลัวพลังงานและเลือดของมนุษย์คูซินวิญญาณผีหลักที่เกิดหลังจากดูดซับพลังงานวิญญาณผีจำนวนเล็กน้อยมู่ซวนตกใจมากเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่เรียกว่าพลังวิญญาณแปลกๆคือ
พลังแห่งสวรรค์และโลกที่เปื้อนไปด้วยรัศมีแปลกๆหากเป็นกรณีนี้จริงๆวิธีการฝึกฝนในโลกนี้คงน่ากลัวมากอธิบายไม่ได้ว่ามูเอกวนนึกถึงนิยายอมตะแปลกๆที่เขาเคยอ่านในชีวิตก่อนเป็นไปได้ไหมที่ฉันมาสู่โลกแห่งความเป็นอมตะที่แปลกประหลาดเช่นนี้ครู่หนึ่งหนังศีรษะของมู่ซวนมึนงงเนื่องจากการคาดเดาของเขาทันใดนั้นมูเอกวนก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างและชะลอการหายใจลงอย่างรวดเร็วเพื่อลดความรู้สึกปรากฏตัวเพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขค้นพบเขาโชคดีที่ขโมยสุนัขถูกดึงดูดไปที่เจ้าจีอากุลและไม่ได้สังเกตเห็นมูเอกวนช่วงเวลาต่อมามู่ซวนรู้สึกว่าผู้คนในหมู่บ้านเจ้าเจียคำรามออกไปที่มาพร้อมกับเสียงคำรามนั้นเต็มไปด้วยพลังงานและเลือดที่น่าอัศจรรย์แน่นอนสุนัขร้องครวญครางและตกใจกับพลังงานและเลือดของนักรบเจ้าดาฮูและวิ่งหนีไปด้วยความตื่นตระหนกตลอดทั้งคืนมู่ซวนเฝ้าสังเกตสภาพแวดล้อมของเขาโชคดียกเว้นสุนัขที่ไม่มีสถานการณ์อื่นในตอนเช้ามูเอกวนก็พอแล้วออยหลับไปอย่างสงบในที่สุดในตอนเช้ามูเอกวนถูกปลุกให้ตื่นโดยชาวเจ้าจีอากุลที่ผ่านไปเขามองไปที่พลเรือนที่ชี้ไปและไม่สนใจแต่เดินตรงไปที่ทางเข้าของเจ้าจีอากุลตามการคาดการณ์ของเขาเจ้าจีอากุลไม่ควรเฉยเมยเกินไปในระหว่างวันตามที่คาดไว้ผู้คนในหมู่บ้านเจ้าเจียคุยกันในระหว่างวันได้ไม่ยากแต่เจ้าดาฮูมองเขาหลายครั้งอาจเป็นเพราะเขาอยากรู้ว่ามูเอกวนใช้เวลาเมื่อคืนนี้อย่างไรมูเอกวนไม่ไหวติงแต่ขอทางไปเมืองเขาวางแผนที่จะรีบไปที่เมืองในระหว่างวันเพื่อหาทางฟื้นฟูความแข็งแกร่งของเขามู่ซวนไม่ได้ไปฉิงงอเลยเพราะตอนนี้เขาไม่มีเงินแล้วระยะทางจากเจ้าจีอากุลไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุดคือ16กิโลเมตรถนนบนภูเขาครุขระและมีสัตว์ป่ารบกวนซึ่งทำให้ความคิดของมูเอกวนหายไปแม้แต่เจ้าเจชุนก็ไม่ปล่อยให้เขาเข้าไปดูเหมือนว่าฉันต้องอาศัยอยู่รอบๆเจ้าจีอากุลสักระยะหนึ่งมู่ซวนพูดกับตัวเองเทพเจ้าผู้สง่างามไม่สามารถนิ่งงันด้วยเพนนีได้ในขณะที่เป็นเวลากลางวันมูเอกวนติดตามชาวบ้านเข้าไปในป่าและในไม่ช้าก็พบเป้าหมายที่เหมาะสมอย่าเข้าใจฉันผิดเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะปล้นชาวบ้านเป้าหมายของเขาคือต้นการบูนที่มีพลังชีวิตแข็งแกร่งหากคุณไม่สามารถฝึกฝนได้เป็นไปได้ไหมที่คุณยังใช้พรสวรรค์ของคุณไม่ได้มู่ซวนยิ้มเบาๆและใช้พรสวรรค์ของเขาบนต้นการบูนอย่างเด็ดขาดพลังขั้นสูงทันใดนั้นมู่ซวนก็รู้สึกราวกับว่าเขาวิ่งมา3วัน3คืนแล้วเขาเหนื่อยมากและเกือบจะล้มลงโชคดีที่มีวัตถุของเหลวสีเขียวปรากฏขึ้นในมือของเขาสารสกัดจากต้นการบูนระดับสามัญขอบเขตการใช้งานทุกชีวิตบทนำสาระสำคัญที่ควบแน่นจากต้นการบูนที่มีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งสามารถเติมพลังและซ่อมแซมร่างกายได้เล็กน้อยดวงตาของมู่ซวนเป็นประกายและเขาก็กลืนมันลงไปอย่างเด็ดขาดครู่หนึ่งมูเอกวนรู้สึกเพียงกระแสน้ำใสไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาซึ่งทำให้ความเหนื่อยล้าของเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยและแม้แต่อาการบาดเจ็บในร่างกายของเขาก็ได้รับการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยสบายสบายหลังจากนั้นไม่นานมู่ซวนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกพร้อมกับแววตาตื่นเต้นความคิดของเขาเป็นไปได้จริงๆตอนนี้ฉันสามารถใช้พรสวรรค์ของฉันได้3ครั้งต่อวันและฉันสามารถฟื้นความแข็งแกร่งขึ้นมาได้ภายในไม่เกิน3วันในไม่ช้ามู่ซวนก็พบต้นซีด้าอีกต้นหนึ่งที่มีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งโดยไม่พูดอะไรสักคำเขาก็ดึงเอาพลังชีวิตออกมา3วันต่อมาการปรากฏตัวของมู่ซวนกลับมาเป็นปกติและเขาไม่รู้สึกป่วยและพร้อมที่จะล้มลงอีกต่อไปสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือหลังจากดึงพลังชีวิตมาได้3วันอาการบาดเจ็บในร่างกายของเขาก็หายเป็นปกติในที่สุดอย่าดูถูกดูแคลนสิ่งนี้หมายความว่ามู่ซวนสามารถใช้พลังที่เหนือกว่าคนธรรมดาได้อย่างไรก็ตามคืนนี้เขาตบมู่ซวนที่หัวในเวลากลางคืนแสงจันทร์รีลงแต่มู่ซวนรู้สึกได้ชัดเจนว่าพลังวิญญาณแปลกๆค่อนข้างจะเปิดใช้งานในคืนนี้แน่นอนว่าในช่วงเวลาต่อมามู่ซวนก็เห็นแผงข้อมูลหลายแผงปรากฏขึ้นในระยะไกลทั้งหมดนี้เป็นผีนอกจากมอนสเตอร์สุนัขที่คุ้นเคยแล้วยังมีมอนสเตอร์โครงกระดูกมอนสเตอร์ศพและมอนสเตอร์ต้นไม้ขนาดใหญ่อีกด้วยโครงกระดูกดูเหมือนถูกสร้างขึ้นจากกระดูกของมนุษย์และสัตว์ร้ายและดูน่ากลัวมากซอมบี้เป็นศพที่ไม่มีแขนและไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดสำหรับมูเอกวนคือแม่มดต้นไม้นี่คือต้นไม้อายุ100ปีที่สามารถเดินได้ต้นไม้100ปีสายพันธุ์พืชแปลกระดับ1ดาวระดับ6คุณภาพยอดทักษะเดินดูดซับเนื้อและเลือดบทนำเดิมทีเป็นต้นไม้ตั กแตนอายุนับศตวรรษบนเนินเขาด้านหลังของเจ้าจีอากุลภายใต้การรดน้ำของพลังวิญญาณแปลกๆทั้งกลางวันและกลางคืนในที่สุดมันก็กลายเป็นวิญญาณที่แปลกประหลาดเนื่องจากลูกหลานของเขาเสียชีวิตอย่างอธิบายไม่ได้ต้นไม้อายุนับร้อยปีจึงตามลมหายใจและมาถึงเชิงเขาบ้าเอ้ยมู่ซวนเกือบจะตะโกนหลังจากเห็นแผงข้อมูลของเซนเทเนียลทรีเพราะเขารู้ทันทีว่าคนที่เซนเทเนียลทรีกำลังมองหาคือเขาโชคดีที่มันแค่ระดับ6ดาวเท่านั้นฉันจัดการได้มู่ซวนหายใจเข้าลึกๆและรวบรวมกำลังอย่างลับๆโชคดีที่ในขณะนี้เจ้าเจชุนดูเหมือนจะสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติและร่างหลายร่างก็พร้อมและพร้อมที่จะโจมตีช่วงเวลาต่อมาภายใต้การนำของคอนกุยผี4ตัวก็โจมตีเจ้าจีอากุลคำรามวัวกำลังวิ่งเสียงตะโกนดังมาจากที่ห่างไกลและมู่ซวนยังได้ยินเสียงของเจ้าต้าหูด้วยซ้ำแต่ในไม่ช้าเสียงตะโกนก็กลายเป็นเสียงกรีดร้องแล้วก็กลายเป็นความตื่นตระหนกอะไรนะเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอมู่ซวนก็ตกใจเช่นกันเขาคิดว่าเจ้าเจียชุนมีพลังมากแต่เขาไม่คิดว่าจะอ่อนแอขนาดนี้ในขณะนี้มู่ซวนก็หรี่ตาลงทันทีเพราะในขณะนี้เขาเห็นแผงข้อมูลที่แตกต่างออกไปเจ้าเหอซาน
สายพันธุ์โฮมินินระดับผู้สมรู้ร่วมคิดระดับแรกยูกูนิเคล็ดลับเตาหลอมวิธีคล้องวิธีการทำสมาธิเพื่อควบคุมความลึกลับสายพันธุ์เครื่องมือวิญญาณประหลาดระดับ1ดาวระดับ7คุณภาพธรรมดาทักษะย่างบทนำเดิมทีเป็นวิญญาณประหลาดที่เกิดในเจ้าติอากูลหลังจากใช้เวลานานกว่า10ปีในที่สุดมันก็ถูกควบคุมโดยเจ้าเฮชานชาวบ้านในเจ้าติอากูลและถูกเรียกว่าเจ้าเฮชานยูกุยยูกุยอาจารย์ยูกุยเมื่อเขาเห็นแผงข้อมูลของเจ้าเฮชานและฮูโอลูคุยดวงตาของมูเอกวนก็สว่างขึ้นเพราะเขาตระหนักได้ทันทีว่าเนื่องจากวิญญาณแปลกๆสามารถควบคุมได้โดยคนธรรมดาพวกมันจึงสามารถควบคุมได้โดยคนธรรมดาเช่นกันสัญญามาสเตอร์อสูรไม่มีเส้นทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับมนุษย์นี่คือเส้นทางของมนุษย์มู่ซุนเกือบหัวเราะ3ครั้งในไม่ช้ำมู่ส่วนก็เห็นว่าเจ้าเหอซานออกคำสั่งให้ใช้กลอุบายเพื่อขับไล่กลอุบายศพอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงจุดไฟเผาต้นไม้อายุนับร้อยปีทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องที่รุนแรงและแหลมคมดังขึ้นและผีต้นไม้อายุนับร้อยปีก็เริ่มม้วนตัวและในที่สุดก็ถูกเผาจนตายได้ยินเสียงกรีดร้องอันน่าสมเพชของผีต้นไม้อายุนับร้อยปีผีสุนัขและผีอีก3ตัวก็รีบหนีไปอย่างรวดเร็วมู่ส่วนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อสกัดกั้นกวนกุยเมื่อสัตว์ประหลาดสุนัขค่อยๆเข้ามาใกล้ในที่สุดมูเอกวนก็มองเห็นรูปร่างหน้าตาของสัตว์ประหลาดสุนัขได้อย่างชัดเจนมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสัตว์ประหลาดสุนัขในจินตนาการของเขาดูเหมือนมันจะหน้าขยักขยงหน้าขยักขยงจริงๆในเวลาเดียวกันมูซุนรู้สึกถึงรัศมีที่แปลกมากมาทางใบหน้าของเขาความรู้สึกที่ทำให้จิตวิญญาณของเขาบ้าคลั่งเคล็ดลับสุนัขนี้ไม่ได้เป็นเพียงมลภาวะทางสายตาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมลภาวะทางจิตใจด้วยมู่ซุนมองเห็นโอกาสที่ถูกต้องและเมื่อสุนัขเข้ามาใกล้เขาก็บินออกไปทันทีและเตะออกไปอย่างสุดกำลังกูฟอด้วยเสียงกรีดร้องอย่างรวดเร็วสุนัขก็ถูกกระแทกล้มลงกับพื้นและล้มลงกับพื้นอย่างไรก็ตามมู่ซุนยังคงรู้สึกราวกับว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าเกรงขามและก้าวลงจากตำแหน่งด้วยการเตะอันกล้าหาญอีกครั้งหัวของฮันเตอร์ระเบิดตรงจุดของเลวสีดำและสีเขียวกระเซ็นและมีอาการแสบร้อนมู่ซุนเพิกเฉยและมองตรงไปที่สุนัขเขาผ่อนคลายหลังจากตระหนักว่าอีกฝ่ายไม่มีแผงข้อมูลอีกต่อไปน่าเสียดายที่ความสามารถในการสกัดของฉันหมดลงแล้วในวันนี้มู่ซุนถอนหายใจหากเป็นไปได้เขาอยากจะเห็นว่าเขาสามารถสกัดอะไรจากผีได้จริงๆทันใดนั้นมูเอกวนมองเข้าไปในระยะไกลและผู้คนจากเจ้าจิอากุลก็เข้ามาหาผู้นำคือเจ้าเฮชานซึ่งเป็นปรมาจารย์กลอุบายระดับแรกเจ้าเฮชานมองไปที่คนตายและค่อยๆเน่าเปื่อยศพผีสุนัขบนพื้นจากนั้นมองไปที่มูเอกวนและยิ้มและพูดว่าน้องชายคนเล็กคุณขายศพผีนี้ให้ฉันได้ไหมแล้วฉันจะให้เงิน20ตำลึงแก่คุณมู่ซวนสายหัวแล้วพูดว่าฉันไม่ต้องการเงินฉันอยากรู้ว่าจะเป็นคนเจ้าเล่ห์เช่นคุณได้อย่างไรคุณรู้เกี่ยวกับปรมาจารย์สมรู้ร่วมคิดของจักรพรรดิจริงๆเหรอเจ้าเฮชานมองไปที่มูเอกวนด้วยความประหลาดใจจากนั้นใส่หัวและพูดว่าคุณแก่เกินไปแล้วและนิกายหลักๆจะไม่ยอมรับคุณมีเพียงแผนกจิงเยชี่ที่ก่อตั้งโดยราชสำนักยังคงยอมรับคุณมีโอกาสจิงอเยซีได้รับการสถาปนาโดยราชสำนักเหรอฉันเข้าใจแล้วมู่ส่วนพยักหน้าเล็กน้อยเขาได้รับข้อมูลนี้จากเจ้าเหอซานในเวลาที่เหมาะสมและช่วยให้เขาไม่ต้องถามเรื่องต่างๆเจ้าเฮชานคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจน้องชายไม่ใช่ฉันที่บอกว่าปรมาจารย์ผู้สมรู้ร่วมคิดนั้นอันตรายเกินไปไม่ควรเข้าไปจะดีกว่าถ้าทำได้ส่วนพูดเบาๆฉันแค่อยากจะกำหนดชะตากรรมของฉันเองเจ้าเฮชานตกตะลึงเมื่อนึกถึงตัวเองและเจ้าจิอากุลถ้าเขาไม่ได้เป็นปรมาจารย์ระดับหนึ่งเขาคงตายไปนานแล้วในระดับหนึ่งการเป็นนักเวทมนต์หมายความว่าคุณเป็นผู้ควบคุมชะตากรรมของคุณเองเจ้าเฮชานจากไปพร้อมกับร่างของคอนกูยบางทีอาจเป็นเพราะคำตอบของเขาตอนนี้ง่ายเกินไปเขาจึงมอบเงินให้กับมูเอกวนก่อนออกเดินทางประมาณ8โมงเช้ามู่ส่วนได้ยินเสียงร้องจากเจ้าเจชุนจากนั้นก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งสวมผ้ากระสอบและไว้ทุกกำลังขนศพหลายศพออกไปและในที่สุดก็มาถึงดินแดนรกร้างเพื่อเตรียมเผาศพมูเอกวนถามท่ามกลางฝูงชนสักพักก่อนที่เขาจะรู้ว่าผีเข้าโจมตีหมู่บ้านเมื่อคืนนี้และมีผู้เสียชีวิต4รายในหมู่บ้านเจ้าเจียรวมถึงเจ้าดาหูกับการผู้พิทักษ์หมู่บ้านด้วยนักรบในโลกนี้เปราะบางเกินไปมู่ซวนพูดไม่ออกเขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อคืนนี้เจ้าต้าหูถูกต้นไม้อายุนับร้อยปีล้มลงเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะตายง่ายๆเช่นนี้ดูเหมือนว่าเราควรจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโดยเร็วที่สุดมู่ซวนคิดกับตัวเองและตัดสินใจไปที่เมืองสร้างถังใกล้เคียงทันทีเพื่อหาทางเข้าร่วมจิงอเยซีหลังจากใช้เงิน1ตำลึงเพื่อซื้ออาหารแห้งจากชาวบ้านในหมู่บ้านเจ้าเจียแล้วมูเอกวนก็ออกเดินทางตามคำแนะนำของชาวบ้านในหมู่บ้านเจ้าเจียเริ่มต้นจากทางตองอันตรายระหว่างทางส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าและโจรส่วนผีจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้คนธรรมดาในโลกนี้ยังสามารถอยู่รอดได้ประมาณบ่ายสองหรือสามโมงมู่ซุนก็รีบไปที่เมืองชางถังนอกจากกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างทางแล้วเขายังไม่พบผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ระหว่างทางมู่ซุนรู้สึกผิดหวังมากโดยคิดว่ายังต้องใช้ความพยายามอย่างมากอย่างไรก็ตามหลังจากเข้าสู่เมืองชางถังแล้วมู่ซุนก็รู้สึกถึงสายตาที่มุ่งร้ายบางอย่างและพวกเขาก็แต่งตัวเหมือนพวกอันธพาลเห็นได้ชัดว่านี่คือแก๊งใครในตำนานมู่ซุนเพิกเฉยต่อเขาสิ่งสำคัญอันดับแรกของเขาคือการตามมหาจิงงอเยซีก่อนหลังจากถามเขาก็พบว่ามียามราตรีเพียงคนเดียวในเมืองสร้างถังและว่ากันว่าเขาเป็นเพียงนักรบระดับหนึ่งเท่านั้นเดอะไนท์วอชแมนเป็นสมาชิกระดับต่ำสุดของแผนกจิงเยที่เขามีหน้าที่หลักในการทำความสะอาดสนามรบและทำหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงปืนใหญ่
อาจกล่าวได้ว่าเขาไม่มีอนาคตมีเพียงผู้ที่ถูกเรียกว่าจิงเดมอนกัดเท่านั้นที่ถือว่าเป็นสมาชิกชั้นยอดของแผนกจิงเยซี่อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการเป็นจิงเดมอนกัดคุณต้องเป็นนักเล่นกลหรือนักรบระดับ7ก่อนนักรบไม่มีไพ่มู่ซวนคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และตัดสินใจว่าจะน่าเชื่อถือกว่าถ้าถามตรงที่ประตูลิวเฉิงมีอายุ45ปีในปีนี้และอยู่ในจิงเยซี่มาเป็นเวลา20ปีเต็มเขาสามารถเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดานายวอทเมนบันทึกเหตุผลที่ลิวเฉิงสามารถได้รับเกียรตินี้ก็คือเขาจริงใจและไม่เคยสร้างปัญหาเขาทำงานเป็นยามกลางคืนในลักษณะที่ประพฤติตนดีและอยู่ในเมืองชางตองที่สิ้นหวังแห่งนี้เป็นเวลา19ปีหนุ่มน้อยคุณต้องการเข้าร่วมจิงอเยซีไหมลิวฉิงมองไปที่ชายหนุ่มตรงหน้าเขาชายหนุ่มคนนี้ชื่อมู่ซวนไม่สุภาพเลยเขาเข้ามาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของจิงอเยซีและไม่รู้ว่าจะต้องนำมาด้วยของขวัญอะไรแบบนั้นรีวิวที่ไม่ดีครับคุณหลิวมู่ซวนยิ้มและพยักหน้าแต่เขาบ่นอย่างบ้าคลั่งอยู่ในใจเจ้าเวนยามราตรีผู้เท่าคุณเคยเห็นยามราตรีเท่าที่เป็นช่างฝีมือระดับ3บ้างไหมถูกต้องแล้วมู่ซวนค้นพบผ่านแผงข้อมูลว่ายามกลางคืนที่ดูธรรมดาที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นปรมาจารย์กลอุบายระดับที่6แล้วเป็นไปได้ไหมว่าคุณคือหัวหน้าเกาเต้าในตำนานหลิวชิงอสายพันธุ์โฮมินินระดับผู้สมรู้ร่วมคิดระดับ6ยูจูแยกเงาต้ากี่งอและแมว9ชีวิตวิธีคล้องวิธีการทำสมาธิแบบเสินกุ้ยอุปกรณ์ประกอบฉากแหวนที่ทรยศตะเกียงน้ำมันที่ทรยศผิวหนังที่ทรยศลึกลับแน่นอนว่าหลิวฉิงอไม่รู้ว่ามู่ซวนมองเห็นภูมิหลังของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มการเข้าร่วมจิงอเยซีไม่ใช่เรื่องง่ายหากคุณไม่สามารถเซ็นสัญญาเลือดกับผีได้คุณก็แค่เป็นเหมือนชายชราและเป็นชายชราธรรมดาหากคุณเป็นยามกลางคืนคุณจะไม่สามารถมีภรรยาได้มู่ซวนกรอกตาของเขาอย่างลับๆแล้วพูดด้วยความกระตือรือร้นหลิวผู้เท่าฉันมู่ซวนไม่กลัวผีโปรดสอนวิธีเข้าร่วมจิงอเยซีให้ฉันด้วยลิวเฉิงมองไปที่มูเอกวนและยิ่งเขามองเขามากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกใกล้ชิดมากขึ้นเท่านั้นและเขาก็ยิ้มทันทีและพูดว่าลืมไปเถิดชายชราจะเขียนจดหมายให้คุณไปที่เมืองลินแอนเพื่อทำการประเมินหากคุณสามารถผ่านการประเมินได้จริงๆและกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของราชวงศ์ชายชราจะได้รับการพิจารณาให้เป็นที่โปรดปรานเยซีได้ช่วยเหลือคุณอย่างมากในไม่ช้าลิวเฉิงก็เขียนจดหมายแนะนำถึงมูเอกวนและมอบให้มูเอกวนเมื่อมูเอกวนจากไปลิวเฉิงก็ตระหนักได้ทันทีว่าแปลกหน้าตาเท่าเมื่อไหร่ที่ฉันกลายเป็นคนใจดีขนาดนี้ไม่มันเป็นปัญหาของเด็กคนนั้นไม่ชายชรามองเห็นได้ชัดเจนเขาเป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดาดูเหมือนว่าฉันลิวฉิงอก็แก่ตัวลงเหมือนกันมู่ซวนหัวเราะเบาๆหลังจากออกจากบ้านของหลิวฉิงอแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสและแม้แต่สัตว์ร้ายก็หลับลึกแต่เขาก็ยังฟื้นตัวได้เล็กน้อยและสามารถใช้พลังเวทมนต์ของเขาเซคิดอินไซด์เพื่อส่งผลต่อประสาทสัมผัสของหลิวฉิงอได้เล็กน้อยและได้ออกจดหมายของคำแนะนำอย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของมูเอกวนนี่คือทั้งหมดที่เขาสามารถทำได้ขั้นตอนต่อไปคือการระดมเงินและไปที่เมืองลินแอนมู่ซวนพูดกับตัวเองขณะที่เขากำลังคิดหาวิธีหาเงินอย่างปลอดภัยร่างสองร่างก็ประกบเขาทีละคนเพื่อนเจ้านายของเรามาที่นี่เพื่อเชิญคุณเด็กหนุ่มสาวไม้ไผ่ที่อยู่ตรงหน้าพูดด้วยรอยยิ้มแต่เขากลับหยิบมีดในมือออกมาแล้วมู่ซวนเลิกคิ้วและยิ้มเอาละนำทางกันเถอะเมื่อกี้บอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ค่าใช้จ่ายก็ส่งถึงหน้าบ้านฉันเองในไม่ช้ามู่ซวนก็ติดตามทั้งสองคนและมาถึงบริเวณที่ดูทรุดโทรมเขาได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าหัวหน้าของอีกฝ่ายตามความคาดหวังของมู่ซวนอีกฝ่ายกลายเป็นสายลับระดับหนึ่งของจักรวรรดิจางซันเกนอสายพันธุ์โฮมินินระดับผู้สมรู้ร่วมคิดระดับแรกยูกูนิแซอุบายวิธีคล้องไม่มีมู่ซวนแสดงให้เห็นถึงความจริงจังเพียงคำใบ้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยฆ่านักเล่นกลมาก่อนเขาเป็นเพียงนักเล่นกลระดับแรกและเขาไม่กลัวเลยจริงๆคุณต้องการอะไรจากฉันมู่ซวนถามโดยตรงจางซานเกนอดูเหมือนอายุ30ปีใบหน้าของเขาซีดเล็กน้อยและสีหน้าของเขาเย็นชาและดุดันคุณมีความสัมพันธ์อะไรกับหลิวฉิงอคนนั้นความสัมพันธ์ของฉันกับคุณหลิวคืออะไรเกี่ยวอะไรกับคุณมู่ซวนพูดอย่างตรงไปตรงมาคุณจะถูกปรับถ้าคุณไม่กินขนมปังจางซานเกนอพูดอย่างเย็นชาอย่าขอความเมตตาทีหลังทันใดนั้นฉันก็เห็นแส้ยาวสีดำอยู่ในมือของจางซานเกนอที่ไหนสักแห่งสายพันธุ์เครื่องมือวิญญาณประหลาดระดับ1ดาวระดับ5คุณภาพธรรมดาทักษะเคี่ยนตีอย่างเจ็บปวดบทนำเดิมทีมันเป็นเครื่องมือที่ซ่องแห่งหนึ่งใช้ในการฝึกเด็กผู้หญิงเพราะมันเข้าไปพัวพันกับความขุ่นเคืองมากเกินไปมันจึงกลายเป็นวิญญาณแปลกๆหลังจากได้รับบัพติศมาด้วยวิญญาณแห่งวิญญาณประหลาดยิ่งผู้ถูกเฆี่ยนนั้นเจ็บปวดมากเท่าไรผู้ที่ถูกเฆี่ยนก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นวินาทีต่อมาฉันเห็นจางซานเกนอเหวี่ยงแส้ยาวและฟาดมู่ซวนมู่ซวนเห็นช่วงเวลาที่เหมาะสมลงมือทันทีและจับเคล็ดลับการเคี่ยนตีได้อย่างแม่นยำทันใดนั้นผีที่ถูกเคี่ยนตีก็ส่งเสียงร้องที่ดูเหมือนร้องไห้ออกมาจางซานเกนอตกใจกับการกระทำของมู่ซวนเมื่อเขาเคี่ยนตีผู้อื่นในอดีตไม่มีใครต้านทานได้มู่ซวนหัวเราะและพูดว่าเอามาให้คุณทันใดนั้นจางซังเนิ่งรู้สึกถึงพลังมหาศาลที่มาจากเขาและร่างกายของเขาก็ถูกดึงโดยคู่ต่อสู้อย่างควบคุมไม่ได้แม้แต่แส้ยาวในมือของเขาก็ถูกคู่ต่อสู้พรากไปไม่ดีก่อนที่จางซังเนิ่งจะตอบสนองเขาเห็นว่าแส้ยาวถูกเหวี่ยงมาที่เขาไม่ต้องการ
ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาในทันทีทำให้จังซังเงินกรีดร้องโดยไม่สมัครใจแต่มู่ซวนรู้สึกมีความสุขขึ้นมาจากก้นบึ้งของหัวใจมันเป็นแส้ยาวที่อยู่ในมือของเขานี่เป็นวิญญาณแปลกๆเหรอมู่ซวนถามด้วยความประหลาดใจจากนั้นจึงเคี่ยนตีจังซานเกนอเจียเจียฉันไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วอ้าจางซานเกนอเข้าใจความรู้สึกของคนเหล่านั้นในอดีตแล้วมันช่างเจ็บปวดเหลือเกินแม่ฉันอยากกลับบ้านหลังจากการเคี่ยนตีเสร็จแล้วมู่ซวนก็ยิ้มและพูดว่าบอกฉันสิทำไมคุณถึงมัดฉันไว้ที่นี่จางซานเกนอตัวสั่นและพูดว่าฉันเพิ่งได้รับคำสั่งให้ติดตามหลิวชิงอผู้เท่าคนนั้นในระหว่างการสอบสวนเป็นระยะในที่สุดมูเอกวนก็เข้าใจสาเหตุและผลกระทบพูดง่ายๆก็คือเดิมทีจางซังเงินวางแผนที่จะเข้าร่วมจิงเย่ที่แต่ล้มเหลวในการทดสอบครั้งสุดท้ายต่อมาเขาได้รับคำสั่งจากสมาชิกอาวุโสของจิงเย่ที่ให้ทำหน้าที่เป็นยามกลางคืนที่ไม่ใช่พนักงานคอยเฝ้าดูหลิวชิงอมาเป็นเวลานานเมื่อเห็นมู่ซวนออกมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเขาอยากรู้ว่ามู่ซวนได้อะไรจากหลิวชิงอแค่นั้นเองมูเอกวนมองไปที่จังซังเงินและคิดว่าผู้ชายคนนี้โชคดีพอที่จะมีชีวิตรอดมาได้จนถึงตอนนี้ถ้าเขาเป็นปรมาจารย์ระดับ6ธรรมดาเขาคงฆ่าผู้ชายคนนี้ไปนานแล้วในฐานะปรมาจารย์ระดับ1คุณจะล้มเหลวในการทดสอบครั้งสุดท้ายได้อย่างไรมู่ซวนถามอย่างสงสัยใบหน้าของจังซังเงินแดงระเรื่อออและเขาพูดหลังจากผ่านไปนานเพราะเทคนิคการันตีของฉันอ่อนแอเกินไปและมันไม่สามารถเอาชนะนักรบระดับแรกได้ด้วยซ้ำมู่ซวนมองไปที่ผีที่ถูกเคี่ยนตีในมือของเขาและพูดด้วยความเห็นด้วยมันอ่อนแอเกินไปจริงๆแต่ถ้าสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนในห้องได้ก็ควรจะเป็นผีที่ดีจางซันเกนอมู่ซวนพูดความจริงเคล็ดลับการันตีนี้อ่อนแอเกินไปจริงๆเขาจะไม่รับมันหากมอบให้เขาทันทีมูเอกวนมองไปที่ผีที่ถูกเคี่ยนตีในมือของเขาและถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของผีจำนวนมากจากจังซังเงินเขาได้เรียนรู้ว่าการควบคุมผีในโลกนี้เป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสัญญาเลือดโดยสัญญาเลือดมนุษย์ยอมให้ผีเข้าไปในร่างกายของพวกเขาเลี้ยงดูและช่วยให้ผีเติบโตในขณะที่ผีมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือแต่แตกต่างจากสัญญาควบคุมอสูรตรงที่สัญญาเลือดนั้นเปราะบางมากไม่เพียงแต่แก่นแท้ของเลือดและพลังวิญญาณจะถูกระบายออกทุกครั้งที่ผีถูกเชิญให้ดำเนินการเท่านั้นแต่ยังอาจใช้พลังชีวิตด้วยและผีอาจสูญเสียการควบคุมและบ้าไปแล้วฆ่าอาจารย์สะดุดมันให้แห้งไปเลยอาจกล่าวได้ว่าการเป็นนักเล่นกลไม่ใช่อาชีพที่ดีมูเอกวนมองไปที่จังซังเงินและพูดอย่างใจเย็นจังซังเงินตอนนี้เราควรพูดคุยเกี่ยวกับการชดเชยสำหรับ500ตำลึงเรื่องนี้ก็จะจบลงคุณคิดว่าไง5ตำลึงจังซานเกนอจ้องมองแทบจะอยากจะพูดว่าคุณควรฆ่าฉันซะพี่ชายฉันไม่มีเงินจางซานเกนอพูดด้วยใบหน้าเศร้าๆในสถานที่แห้งแล้งอย่างเมืองสร้างขังแห่งนี้เขามีรายได้เพียง 20-30 ตำลึงต่อเดือนเท่านั้นหากไม่รวมค่าแรงเขาสามารถมีได้30ตำลึงเหลือไว้1เดือนไม่เลวในที่สุดมู่ซวนได้รับค่าตอบแทนทางจิตวิญญาณ130ตำลึงจากจางซานเกนอและจากไปอย่างมีสไตล์การโบยอุบายไก่อ่อนกับอุบายมีประโยชน์อะไรด้วยเงิน130ตำลึงในมือมูเอกวนนอนหลับสบายและจ้างรถม้าในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อไปที่เมืองลินแก่นเมืองสร้างถังอยู่ห่างจากเมืองลินอัน60ไมล์เต็มว่ากันว่ามีโจรและคนพาลอยู่บนถนนนั่นคือมู่ซวนยี่ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้กล้าพอที่จะไปที่เมืองลินอันเพียงลำพังให้ตายเถอะอากาศนี่มันบ้าอะไรเนี่ยมู่ซวนโกรธมากเขาไม่พบกับโจรอันธพาลตลอดทางแต่เขาต้องเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายและฝนตกหนักกระทันหันอย่างกระทันหันดังนั้นเขาจึงต้องอยู่ต่อไปในวิหารที่พังทลายอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าฝนจะสร้างความไม่พอใจให้กับเขาและมันกินเวลาตลอดบ่ายทำลายแผนการของเขาในการค้นหาเมืองลินแก่นก่อนมืดมิดโดยสิ้นเชิงหัวหน้ามันอันตรายเกินไปสำหรับเราที่จะพักค้างคืนในวัดที่พังทลายในภูเขาที่แห้งแล้งเจ้าบ่าวพูดด้วยสีหน้าสันเทาในฐานะชาวเมืองช้างถังแน่นอนว่าเขาเคยได้ยินเรื่องแปลกๆมาทุกประเภทหนึ่งในนั้นคือกลุ่มคนที่พักค้างคืนบนภูเขาที่แห้งแล้งและสันเขาป่าทึบวัดสุดโทรมมากและสุดโทรมมากแม้แต่พระพุทธรูปก็ยังพังทลายลงไม่ต้องกลัวฉันจัดการสถานการณ์นี้ได้หลังจากพูดแบบนี้เขาก็จุดไฟขจัดความมืดมนของวิหารที่พังทลายและในที่สุดก็ทำให้สีหน้าหวาดกลัวของนักขี่ม้าสงบลงไม่มีผีในวิหารที่พังทลายแต่ในถิ่นทุรกันดารที่ซึ่งพลังของผีรวมตัวกันผีจะเกิดได้ง่ายมากก่อนข้ามประตูวิหารที่พังทลายก็ดังเอียดและมีเด็กสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาภายใต้การคุ้มครองของสาวใช้และแม่บ้านเก่าเมื่อเธอเห็นมู่ซวนและเจ้าบ่าวเธอก็แสดงอาการประหลาดใจเล็กน้อยฉันไม่คิดว่าจะมีคนอื่นเลยเยี่ยมมากแม่บ้านเท่ามีท่าทีระแวดระวังฉันจะพาสาวของฉันไปพักหนึ่งคืนโปรดดำเนินการเพื่อความสะดวกของคุณมู่ซวนโบกมือแล้วพูดว่าโปรดทำเช่นนั้นฉันเป็นแขกด้วยหลังจากพูดอย่างนั้นดวงตาของมู่ซวนก็มองผ่านไปทั้ง3คนโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้และเขาก็เห็นรายละเอียดของทั้ง3คนทั้งหมดเป็นคนธรรมดาและไม่มีอะไรต้องกังวลอันตรายที่แท้จริงควรเกิดขึ้นในเวลากลางคืนมู่ซวนรู้สึกได้ว่าดูเหมือนจะมีอันตรายซ่อนอยู่ด้านนอกวิหารที่พังทลายนี่เป็นสัญชาตญาณที่ไม่ธรรมดาของเทพเจ้าในวิหารที่พังทลายและมืดมนคน5คนรวมตัวกันรอบกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแต่ละคนเงียบทันใดนั้นนางสาวอันรัวซู่ก็พูดด้วยรอยยิ้มเซียวหนิงหนังสือเหล่านั้นบอกว่าต้องมีอันตรายในภูเขาที่แห้งแล้งและวัดที่พังทลายดูเหมือนว่าหนังสือทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยผู้รู้และนักเขียนก่อนที่สาวใช้เซียวหนิงจะตอบได้แม่บ้านจังก็ตอบกลับอย่างรวดเร็วคุณหนูพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะคุณอาจดึงดูดสิ่งเหล่านั้นได้สาวใช้เซียวหนิงยังพูดอย่างเร่งรีบคุณหนูนี่ไม่ใช่เรื่องตลกพ่อของฉันเคยเป็นแค่
หลังจากพูดอย่างนั้นเธอมองดูพระพุทธรูปที่พังทลายลงคิดอะไรบางอย่างแล้วเดินไปที่พระพุทธรูปแล้วพูดว่าพระโพธิสัตว์ท่านแม่ไม่มีเจตนาจะรุกรานโปรดรักษาเธอให้ปลอดภัยด้วยมู่ส่วนใส่หัวอย่างลับๆโดยคิดว่าหญิงสาวคนนี้เป็นเหมือนนกกระจอกในวังลึกเธอไม่รู้ถึงอันตรายของโลกและจะต้องพบกับหายนะไม่ช้าก็เร็วเขากำลังจะเยาะเย้ยพฤติกรรมของสาวใช้เสี่ยวหนิงแต่ในขณะนี้เขาก็สัมผัสได้ถึงพลังงานแปลกๆที่กำลังก่อตัวขึ้นไม่นานหลังจากนั้นมู่ส่วนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าแผงข้อมูลถูกสร้างขึ้นบนพระพุทธรูปมันเป็นผีคุณภาพระดับตำนานความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าสายพันธุ์ตำนานปีศาจระดับ1ดาวระดับ1คุณภาพตำนานทักษะความไม่พอใจของพระพุทธเจ้าที่หลบภัยบทนำเนื่องจากพลังแห่งศรัทธาของสาวใช้บวกกับความขุ่นเคืองไม่รู้จบในรูปปั้นพระมัญชุสีโพธิสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งมานานในวัดโบราณที่ไม่รู้จักและการถูกเร่งและปนเปื้อนด้วยพลังอันแปลกประหลาดวิญญาณแปลกคุณภาพสูงจึงเกิดขึ้นได้สำเร็จมีศักยภาพสูงมากดวงตาของมู่ซวนเบิกกว้างนี่คือการกำเนิดของวิญญาณแปลกๆหรือไม่ผีคุณภาพระดับตำนานถือกำเนิดต่อหน้าต่อตาเขาเหรอทันใดนั้นมู่ส่วนก็เห็นว่าแสงสีทองสีดำพุ่งขึ้นมาจากรูปปั้นกลายเป็นรูปปั้นของพระมัญชุสีโพธิสัตว์ครู่ต่อมาจิตใจขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าดูเหมือนจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างและมันก็พุ่งเข้าหามู่ส่วนมันเพิ่งเกิดขึ้นและเห็นได้ชัดว่ามันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมู่ส่วนมีประโยชน์มากในขณะนี้สาวใช้เสี่ยวหนิงตกตะลึงในจุดนั้นและเจ้าบ่าวคนอื่นๆอันรุ่ยซูพ่อบ้านจางป๋อและคนอื่นๆต่างก็ตกตะลึงในทางกลับกันมู่ส่วนไม่แปลกใจแต่มีความสุขมากดวงตาของเขาเป็นประกายและเป็นประกายเขายื่นมือออกมาทันทีและคว้าความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าไว้ในมือของเขาฮ่าฮ่าฮ่าฉันกังวลว่าคุณจะวิ่งหนีไปโดยตรงแต่ฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณมาที่ประตูโดยตรงมู่ส่วนหัวเราะเสียงดังและหลังจากพูดเขาก็กัดนิ้วของเขาอย่างเด็ดเดี่ยวและหยดเลือดลงบนนั้นพระพุทธเจ้าทรงขุ่นเคืองสัญญาเลือดในโลกนี้หยาบคายมากและถูกครอบงำโดยผีอย่างคลุมเครือมันด้อยกว่าสัญญาควบคุมสัตว์ร้ายที่ได้รับจากบลูสตาร์มากดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดกับการปฏิบัติต่อผีเสมือนเป็นสัตว์ร้ายชนิดพิเศษในกรณีนี้เรามาทำตามแผนเดิมแล้วพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาควบคุมอสูรและสัญญาผีทันใดนั้นมู่ส่วนก็เริ่มบังคับทำสัญญากับวิญญาณประหลาดนี้ในขณะนี้วิญญาณแห่งความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าในมือของเขาเริ่มต่อสู้อย่างรุนแรงดูเหมือนว่าจะต่อต้านสัญญาควบคุมสัตว์ร้ายของมู่ซวนอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์เลยในฐานะเทพเจ้ามู่ซวนจึงสูงกว่าผีตัวนี้มากไม่ซื่อสัตย์เหรอมู่ซวนตะโกนราวกับว่ามีแสงสีทองส่องไปทั่วร่างกายของเขาทันใดนั้นปีแรกของพระพุทธเจ้าก็ดูแข็งทื่อและสัญญาควบคุมสัตว์วิเศษก็ใช้โอกาสนี้เจาะลึกเข้าไปในแก่นของวิญญาณ FOC เนียนกุยในที่สุดก็สงบลงและส่งเสียงคร่ำครวญออกมาในเวลานี้มูเอกวนรู้สึกถึงพลังอันแปลกประหลาดหลั่งไหลเข้ามาจากความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้ามีเพียงกระแสเดียวเท่านั้นแต่มันทำให้อาการบาดเจ็บของมูเอกวนฟื้นตัวเล็กน้อยในทันทีดวงตาของมู่ซวนเป็นประกายและทันใดนั้นเขาก็ตระหนักว่าเขาสามารถปลูกฝังสิ่งประดิษฐ์แห่งความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าให้อยู่ในระดับสูงได้อย่างแน่นอนด้วยการตอบรับอาการบาดเจ็บของเขาจะสามารถฟื้นตัวได้ในที่สุดความคิดนี้เป็นไปได้อย่างเห็นได้ชัดมู่ซวนนำวิญญาณแห่งความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าเข้าไปในร่างกายของเขาทีนี้ก็น่าอัศจรรย์เช่นกันมันเข้าสู่ทะเลแห่งจิตสำนึกของมู่ซวนจากนั้นเมื่อเขาเห็นวิญญาณที่แตกสลายแต่ยังคงน่าสะพรึงกลัวเขาก็เลือกที่จะแซงทำเป็นตายทันทีมู่ซวนยิ้มและเพิกเฉยต่อความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าแต่กลับมองดูคนอีก4คนอย่างไม่มั่นใจมู่ซวนจึงพูดอย่างสงบดูสิ่งที่ฉันทำสิพวกเขาเป็นวิญญาณชั่วร้ายพวกเขาต้องถูกปราบโดยฉันสาวใช้เสี่ยวหนิงตัวสั่นและพูดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วตำนานผีล่ะมู่ซวนแก้ไขเขานั่นเป็นวิญญาณแปลกๆซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมันแตกต่างจากผีนางสาวอันรัวซูจากครอบครัวอันพูดอย่างตื่นเต้นพี่ชายคุณบอกฉันได้ไหมว่าผีคืออะไรผีตัวนี้ครอบงำมากครอบงำเหรอมู่ซวนพูดด้วยความโกรธถ้าฉันไม่ยอมแพ้คืนนี้พวกคุณทุกคนจะต้องตายทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกไปทุกคนก็ตกตะลึงและในที่สุดก็จำความแปลกประหลาดและความกลัวในตำนานเหล่านั้นได้อันรุโอสึกก็แสดงท่าทีหวาดกลัวที่หาได้ยากและไม่กล้าถามว่าจะรู้ว่าวิญญาณอะไรแปลกประหลาดอีกต่อไปเคยเป็นมู่ซวนมองไปที่เจ้าบ่าวและจางป๋อแล้วพูดว่าคุณสองคนจะผลัดกันดูแลคืนนี้หากมีปัญหาอะไรให้ปลุกฉันโดยตรงเข้าใจไหมลุงจางและเจ้าบ่าวอ้าปากค้างแต่ไม่กล้าปฏิเสธพวกเขาพูดเล่นนี่คือเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่พิชิตวิญญาณชั่วร้ายได้ด้วยมือเดียวสำหรับผู้หญิงสองคนแอนดูโอสึและเซี่ยวนิ่งมันยิ่งไม่สบายใจที่จะขอให้พวกเขาพักค้างคืนในเวลาเที่ยงคืนเจ้าบ่าวต้องเฝ้าคอยเฝ้ามู่ซวนกำลังหลับสบายทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นนั่นคือสาวใช้เสี่ยวหนิงมู่ซวนลืมตาขึ้นและเห็นสาวใช้เสี่ยวหนิงชี้ไปที่เจ้าบ่าวในระยะไกลเมื่อถึงจุดหนึ่งเจ้าบ่าวก็มีเลือดไหลออกจากทวารของเขาจนตายในเวลาเดียวกันลุงจางและอันรัวซูก็ตื่นขึ้นมาทีละคนและเมื่อพวกเขาเห็นการเสียชีวิตอันน่าสลดใจของนักขี่ม้าพวกเขาก็ดูตื่นตระหนกมู่ซวนมีสีหน้าเคร่งขรึมไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีวิญญาณแปลกๆเข้ามาแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือวิญญาณแปลกๆได้หลบเลี่ยงการรับรู้ของเขาและฆ่าเจ้าบ่าวอย่างเงียบๆนี่ถือว่าผิดปกติมากอันรัวซูถามอย่างสงสัยแปลกเจ้าบ่าวไม่ได้เฝ้าดูตอนกลางคืนไม่ใช่หรือทำไมเขามาไกลขนาดนี้มู่ซวนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็สังเกตเห็นว่าเจ้าบ่าวอยู่ห่างจากไฟที่เขาเฝ้าดูอยู่5หรือ6เมตรเกือบจะออกจากห้องโถงด้านหลังของวัดที่พังทลายมีน่าแปลกใจเลยมู่ซวนใส่ว่าตอนนี้การรับรู้ถึงอันตรายของเขาอยู่ห่างออกไปเพียง3เมตรเท่านั้นเจ้าบ่าวคงถูกผีหลอกและเดินออกไปจากระยะที่ปลอดภัยและถูกผีฆ่าทันทีมู่ซวนหายใจเข้าลึก
แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเข้มว่าฉันจะคอยดูต่อไปเห็นได้ชัดว่าหลังจากการตายนายทั้ง3และคนรับใช้ของตระกูลแอนไม่ได้ตั้งใจที่จะหลับไหลและพวกเขาก็เฝ้าไฟร่วมกับมูเอ็กวนมู่ซวนเพิกเฉยและรออย่างเงียบๆเพื่อให้วิญญาณแปลกๆมาที่ประตูตราบใดที่เขาเข้าไปได้ภายใน10เมตรเขาก็สามารถมองเห็นข้อมูลของวิญญาณแปลกๆผ่านแผงข้อมูลได้ในเวลาเดียวกันมู่ซวนก็เรียกความคิดขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้ามาด้วยแต่ความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าเริ่มเกิดขึ้นหลังจากที่มันปรากฏตัวในโลกภายนอกมันใหญ่เท่ากับนิ้วและวนไปรอบๆมู่ซวนถ้ามู่ซวนไม่หยุดมันคงอยากจะวนเวียนไปทางนั้น2ครั้งเจ้านายและคนรับใช้3คนของตระกูลอันมู่ซวนมองไปที่จิตใจที่ขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าและด้วยความคิดในใจเขาได้เทพลังศักดิ์สิทธิ์1แต้มที่เขาสะสมในช่วงเวลานี้เข้าสู่จิตใจที่ขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าโดยตรงทันใดนั้นความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าก็ส่งเสียงวิแปลกๆและร่างกายของเขาก็สั่นอย่างรุนแรงและใหญ่ขึ้นหลายเท่าในทันทีจนมีขนาดเท่ากำปั้นโดยตรงเมื่อมองไปที่ระดับความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้ามันกลายเป็นระดับ3ดาว2ความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าสายพันธุ์ตำนานปีศาจระดับ3ดาว2คุณภาพตำนานทักษะรูปหลักแปลกๆของพระพุทธเจ้าที่ไม่พอใจที่หลบภัยการพัวพันวิญญาณที่ขุ่นเคืองการฟันดาบที่ขุ่นเคืองบทนำตัวย่อจิตใจขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าระดับ3ดาวมี4ทักษะและทรงพลังยิ่งกว่านี้นอกจากนี้อาการบาดเจ็บของมู่ซวนยังฟื้นตัวได้มากที่สำคัญกว่านั้นมู่ซวนแทบไม่สามารถใช้พลังเวทมนต์ของเขาเองได้จนถึงขณะนี้มูเอ็กวนมีพลังที่จะปกป้องตัวเองในโลกนี้นอกจากนี้ความสามารถในการรับรู้แผงข้อมูลของมูเอ็กวนก็กลับมาอยู่ที่ระยะ100เมตรในที่สุดโอ้ปรากดอว่าเขาซ่อนตัวอยู่นอกวิหารที่พังทลายในไม่ช้ามู่ซวนก็เห็นฆาตกรที่ฆ่าเจ้าบ่าวความปีติยินดีโดยสายพันธุ์วิญญาณที่จับต้องไม่ได้แปลกประหลาดระดับ1ดาวระดับ9คุณภาพยอดทักษะเสน่ห์การกลืนวิญญาณบทนำผีดุร้ายที่เดินไปรอบๆบริเวณภูเขาเซียวฮั่นมักจะกลืนวิญญาณและฆ่ามนุษย์มีชื่อเสียงอย่างมากในขณะนี้ความปีติยินดีกำลังหายไปแม้ว่าผีจะไม่มีสติปัญญาแต่ก็มีสติปัญญาที่เรียบง่ายสัมผัสถึงอันตรายได้และจะวิ่งหนีไปตามธรรมชาติเดิมทีจิตใจขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นดังนั้นความปีติยินดีจึงไม่กลัวมันอย่างไรก็ตามเมื่อจิตใจขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าถูกยกระดับขึ้นเป็นระดับ3ดาวทันใดนั้นมันก็เกิดความหวาดกลัวทันทีจากนั้นเขาก็เลือกที่จะหลบหนีโดยไม่ลังเลมู่ซวนมองดูความไม่พอใจของพระพุทธเจ้าแล้วพูดอย่างใจเย็นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณครูต่อมาจิตใจขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าก็รีบวิ่งออกไปมันมีสติปัญญามากมายและรู้ว่าถ้ามันกลืนกินความปีติยินดีมันจะนำคุณประโยชน์มากมายมาสู่มันระหว่างผีกับผีมีน้อยคนนักที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้และบ่อยครั้งที่พวกมันกลืนกินกันและเสริมกำลังตัวเองความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าเร็วกว่าความปีติยินดีมากและในไม่ช้าวิญญาณทั้งสองก็พัวพันและต่อสู้กันอย่างรวดเร็วในตอนแรกจิตใจที่ขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าไม่สามารถใช้กำลังได้ดีนักและไม่สามารถกำจัดความปีติยินดีได้ใช้เวลาไม่นานนักความปีติยินดีก็ถูกกลืนหายไปด้วยความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตใจขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้ากลับมาหามู่ซวนระดับของเขาได้ไปถึงระดับ3ดาวที่4ในวิหารที่พังทลายเจ้านายทั้ง3และคนรับใช้ของตระกูลแอนยังคงตัวสั่นอันรู้โอสึกรู้สึกกลัวเล็กน้อยและพูดว่าอาจารย์เราจะใช้เวลาคืนนี้อย่างปลอดภัยได้ไหมมู่ซวนยิ้มถ้าคุณไม่พบฉันคืนนี้คุณคงตายไปแล้วโชคดีที่คุณพบฉันนี่ไม่ใช่การโกหกของมูเอ็กวนเจ้านายและคนรับใช้ทั้ง3ของตระกูลแอนโชคดีจริงดีจริงที่ได้พบกับมูเอ็กวนไม่เช่นนั้นพวกเขาคงจะตายในวิหารที่พังทลายในภูเขาร้างสิ่งที่อันรัวได้ยินนั้นทั้งตกใจและหวาดกลัวเธอกลัวอย่างยิ่งว่ามู่ซวนจะตายและทั้ง3คนก็จะตายเช่นกันโชคดีเมื่อความคิดขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้ากลับมาพร้อมแสงสีดำทั่วร่างกายของเขาทั้ง3คนของตระกูลอันในที่สุดก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกมู่ซวนยิ้มเบาๆเอาละวิญญาณประหลาดนั้นได้รับการจัดการแล้วกลับไปนอนซะมู่ซวนคิดอยู่พักหนึ่งปล่อยให้กุยแห่งความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าเฝ้าเขาอยู่ในวิหารที่พังทลายจากนั้นก็หลับไปอย่างเงียบๆนายและคนรับใช้ทั้ง3ของตระกูลอันมองหน้ากันกัดฟันและหลับตาลงอย่างไรก็ตามไม่มีความแตกต่างระหว่างการลืมตาและการปิดตาเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลารุ่งสางแล้วและแม้แต่วิหารที่พังทลายก็ไม่มืดมนอีกต่อไปและรวบรวมความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าที่เฝ้าดูแลเขามาเกือบตลอดเวลาในทะเลสติสัมปชัญญะเขามองไปที่นายและคนรับใช้ทั้ง3ของตระกูลอันแล้วใส่หัวด้วยรอยยิ้มหลังจากตื่นขึ้นมาทั้ง3คนแล้วมู่ซวนก็มองดูร่างของเจ้าบ่าวและถอนหายใจอย่างเงียบๆถ้าไม่ใช่เพราะเขาเจ้าบ่าวคงไม่ตายอย่างอนาถที่นี่สามารถตำหนิได้เพียงความโชคร้ายของเจ้าบ่าวเท่านั้นโชคดีที่ม้าของเจ้าบ่าวไม่ตายและเกวียนก็ไม่กระจุยน่าเสียดายที่ม้าของอันเจียและทั้ง3ตัววิ่งหนีไปอันรุโอสึมองไปที่มูเอกวนอย่างน่าสงสารมูเอกวนยักไหลและพูดว่าถ้าคุณสามารถแบกศพได้ก็เอารถม้าของฉันไปจากนั้นคน4คนและศพ1ศพก็อัดแน่นอยู่ในรถม้าเล็กที่มู่ซวนเช่าพ่อบ้านจางป๋อเข้ามาแทนที่เจ้าบ่าวและเดินทางต่อไปยังเมืองหลินอันในรถม้าสาวใช้เซียวหนิงมองดูความตายอันน่าสังเวชของคนขับรถม้าและตัวสั่นคุณหนูฉันเกรงว่าอันรุโอสึแสดงใบหน้าที่น่าเกลียดและพูดเบาๆคุณหนูฉันก็กลัวเหมือนกันหลังจากพูดอย่างนั้นอันรัวซูก็มองไปที่มู่ซวนอาจารย์ทำไมคุณไม่โยนร่างของคนขับรถม้าลงในวิหารที่พังโดยตรงล่ะ
ในภูเขาแห้งแล้งและแนวสันเขาของสถานที่นั้นมู่ส่วนยักษ์ไหลศพจะต้องฟื้นคืนชีพไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นผีและโจมตีผู้คนที่เดินผ่านไปมาคุณอยากมีผีอีกตัวบนถนนไหมอันรุกออสึกใส่หัวอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็เข้าใจว่าทำไมมูเอกวนจึงเอาร่างของเจ้าบ่าวออกไปในตอนเที่ยงมูเอกวนและคนอื่นๆในที่สุดก็พบลินแกนเคาตี้มีนักรบระดับ2ประจำการอยู่ที่ประตูเมืองมันเป็นฉากที่เจริญรุ่งเรืองกับตันของผู้พิทักษ์ประตูเมืองที่ไปถึงนักรบระดับที่2จะตรวจสอบทุกคนและทุกรถม้าเข้าไปในเมืองเพื่อตรวจสอบนี่คือศพเมื่อเขาเห็นศพบนรถม้าของมู่ซวนสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากและเขาเกือบจะมีคนอยู่รอบๆมู่ซวนและคนอื่นๆพ่อบ้านจางป๋อรีบพูดกับตันหลี่อย่าแปลกใจเลยนี่เป็นเพียงศพธรรมดาที่ถูกฆ่าโดยหลังจากที่หัวหน้ายามประตูเมืองได้ตรวจสอบร่างของเจ้าบ่าวแล้วเขาก็ยืนยันสิ่งที่ลุงจางพูดอย่างไรก็ตามเขาไม่ปล่อยให้มู่ซวนและคนอื่นๆนำร่างของเจ้าบ่าวออกไปแต่เขากลับกักขังมันไว้และเผามันบนนั้นจุดหลังจากจ่ายค่าธรรมเนียมเผาศพเต็ม20ตำลึงในที่สุดมูเอกวนและพรรคพวกของเขาก็สามารถเข้าไปในเมืองลินแอนได้ทางตอนเหนือของเมืองที่อันพิงฟังและอันเจียมาเนอร์หัวหน้าตระกูลอันเจียอันยูอันวายพ่อของแอนรุโอสึกต้อนรับมูเอกวนอย่างอบอุ่นและแสดงความขอบคุณมูเอกวนที่ช่วยลูกสาวของเขามูเอกวนยังถือโอกาสถามแอนยูอันวายเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปของเมืองลินแอนเขาได้เรียนรู้จากแอนยูอันวายว่าสถานการณ์ในเมืองลินแอนค่อนข้างคงที่และรัฐบาลด้วยการสนับสนุนของจิงเย่ที่สามารถยังคงรักษาสถานการณ์ให้คงที่นอกรัฐบาลตระกูลขุนนางถูกปราบปรามแต่อำนาจของแก๊งก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากข้อมูลของแอนยูอันวายแก๊งหลักทั้ง4ในเมืองล้วนได้รับการสนับสนุนอันทรงพลังอยู่เบื้องหลังพวกเขาอย่างไรก็ตามสิ่งที่มู่ซวนกังวลมากที่สุดคือสถานการณ์ของจิงอเยซีแม้ว่าจิงอเยซีจะปราบปรามทั้งเมืองภายในเนื่องจากตำแหน่งของเมืองหลวงรองหัวหน้าทั้ง3จึงต่อสู้เพื่ออำนาจและสถานการณ์ก็เหมือนกับไฟและน้ำไม่น่าแปลกใจเลยที่ลิวเฉิงเลือกที่จะอยู่ในเมืองชางตองมูเอกวนยักษ์ไหลและไม่สนใจสถานการณ์ในเมืองลินแอนวันรุ่งขึ้นมูเอกวนกล่าวคำอำลาทุกคนในครอบครัวแอนและมาที่บ้านของจิงเย่ที่พร้อมกับจดหมายแนะนำของลิวเฉิงในลินแอนจิงเย่ที่นั้นฮันไซชาน1ใน3รองผู้บัญชาการมองดูจดหมายแนะนำในมือของเขาด้วยสีหน้าสับสนและบ่นว่าลิวชิงอชายชราคนนี้ไม่เพียงแต่ยังไม่ตายเท่านั้นแต่เขายังก็ส่งคนไปเตรียมตัวเข้าค่ายฝึกด้วยมีข่าวลือว่าหลิวชิงอคนนี้เป็นชายที่น่ากลัวและทรงพลังมากแต่ฉันฮันไซชานไม่เชื่อมู่ซุนฮะเรามาเริ่มกันที่ตัวคุณเลยในไม่ช้าจดหมายแนะนำของมูเอกวนก็ได้รับการอนุมัติและเขาก็กลายเป็นสมาชิกของค่ายฝึกของจิงเยซี่อย่างเป็นทางการตามกฎการคัดเลือกของจิงเยซี่หากเขาต้องการได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากค่ายฝึกเป็นจิงเดมอนการเขาจะต้องกลายเป็นคนเล่นกลและผ่านการฝึกฝนครั้งสุดท้ายของค่ายในเวลานั้นแม้ว่าจังซังเงินจะติดสัญญากับผีแต่เขาล้มเหลวในการผ่านการทดสอบขั้นสุดท้ายเนื่องจากความแข็งแกร่งของเขาที่อ่อนแอและถูกกำจัดดังนั้นเขาจึงต้องกลายเป็นสายลับของใครบางคนเหตุผลที่มูเอกวนต้องการเข้าร่วมจิงเยซี่ก็เพราะในโลกนี้การเข้าร่วมจิงเยซี่หรือบางองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากและเห็นใบหน้าที่แท้จริงของคนทั้งโลกและด้วยความช่วยเหลือจากสติปัญญาและทรัพยากรของจิงเยซี่มูเอกวนสามารถส่งเสริมความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าได้อย่างรวดเร็วเลี้ยงตัวเองและฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บของเขาค่ายฝึกจิงอเยซีตั้งอยู่ด้านหลังสถานีของจิงอเยซีโดยมีเนินเขาปกคลุมทั้งค่ายฝึกการมาถึงของมู่ซวนไม่ได้ดึงดูดความสนใจของใครเลยแม้ว่าเขาจะหล่อหล่อและหล่อพอๆกับผู้เขียนแต่เขาก็ไม่ได้มีกลิ่นอายแปลกๆเกี่ยวกับตัวเขาเลยดังนั้นจึงไม่มีใครสนใจไม่กี่วันต่อมาค่ายฝึกหอพักหมายเลข11มู่ซวนทำไมฉันไม่เคยเห็นคุณนั่งสมาธิละคุณไม่อยากผูกมัดกับผีแล้วกลายเป็นเจ้าแห่งกลอุบายเหรอข้างๆมู่ซวนชายหนุ่มรูปงามมองดูมู่ซวนแล้วถามด้วยความสับสนมู่ซวนยิ้มทำสมาธิเหรอฉันไม่ต้องการมันชายหนุ่มรูปงามชื่อหลู่ชิงอหาวเป็นหนึ่งในคนที่มู่ซวนพบในค่ายฝึกเขาเป็นนางสนมของตระกูลหลู่ซึ่งเป็นครอบครัวเล็กๆในเมืองหลินอันเขาแทบไม่มีโอกาสได้รับมรดกทรัพย์สินของครอบครัวดังนั้นเขาจึงแอบเข้าไปในค่ายฝึกจิงอเยซีอย่างเด็ดขาดพยายามกอบกู้ประเทศผ่านโค้งเพราะเป้าหมายของเขาชัดเจนหลู่ชิงอหาวจึงทำงานหนักและนั่งสมาธิจนถึงดึกทุกคืนแต่ผลลัพธ์ก็คือจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าการทำสมาธิคือการฝึกสมาธิเพื่อควบคุมผีเพราะผีไม่มีปัญญามีแต่ความฉลาดทางจิตวิญญาณที่เรียบง่ายและความวุ่นวายทางจิตลงนามในสัญญาเลือดกับผีตามสัญญาตามข้อมูลที่มูเอกวนได้รับในค่ายฝึกทุกวันนี้วิญญาณแปลกๆก็ปรากฏขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนทันทีที่มันปรากฏขึ้นมันทำให้เกิดหายนะของวิญญาณชั่วร้ายเกือบจะพลิกคว่ำทั้งโลกและกวาดล้างนิกายนับไม่ถ้วนและครอบครัวเกษตรกรด้วยการล่มสลายของระบบการปลูกฝังอมตะคันนิ่งมาสเตอร์ได้ปรากฏตัวอย่างเงียบๆจากจุดเริ่มต้นผู้คนทำสัญญากับผีโดยไม่ได้ตั้งใจและตอนนี้วิถีของคันนิ่งมาสเตอร์ได้รับการพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงมากและได้ครอบครองกระแสหลักของโลกในเวลาเดียวกันวิธีการทำสมาธิได้ค่อยๆเข้ามาแทนที่วิธีการเพาะปลูกในอดีตและวิธีการทำสมาธินับไม่ถ้วนก็เกิดขึ้นในจิงอเยซียังมีวิธีการทำสมาธิขั้นสูงอีกมากมายอย่างไรก็ตามสำหรับสมาชิกของค่ายฝึกเช่นมูเอกวนพวกเขาจะได้รับเพียงวิธีการทำสมาธิที่ใช้กันทั่วไปที่สุดเพื่อควบคุมความลึกลับเท่านั้นมู่ซวนได้ศึกษาและพบว่านี่เป็นเพียงวิธีการทำสมาธิที่สามารถปรับปรุงเจตจำนงและพลังจิตของตนเองได้เล็กน้อยข้อดีเพียงอย่างเดียวคือง่ายและเข้าใจง่ายและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางด้วยความแข็งแกร่งทางจิตใจและความมุ่งมั่นในปัจจุบันของมู่ซวนวิธีการทำสมาธิแบบง่ายๆจึงไม่มีประโยชน์โดยสิ้นเชิงดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่เสียเวลานั่งสมาธิ
มู่ซวนแล้วคุณละหลู่ชิงอห่าวถามต่อแต่จู่ๆหอพักก็ถูกไล่ออกและกลายเป็นเผด็จการระดับแนวหน้าในค่ายฝึกจางชิงอหูและคนอื่นๆหลู่ชิงอห่าวมู่ซวนหลี่หลิงกุ้ยแต่ละคนจะจ่ายเงิน1ตำลึงต่อวันเป็นค่าธรรมเนียมการป้องกันเริ่มตั้งแต่1เดือนที่แล้วเมื่อพวกเขาให้หมดน้องชายของจางชิงอหูคนหนึ่งมองทุกคนเข้ามาที่หอพักและพูดด้วยรอยยิ้มเย็นนะพี่เสือเรามานานเกินไปแล้วหลังจากที่น้องชายพูดจบจางชิงอหูก็พูดอย่างใจเย็นไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ส่งมอบแต่ฉันไม่สามารถรับประกันได้ว่าคนอื่นจะไม่มารบกวนคุณหอพักก็ตกอยู่ในความเงียบงันอย่างกระทันหันทั้งหอพักได้ยินเกี่ยวกับชื่อของจางชิงโงหูในวันแรกว่ากันว่าเขาเป็นหลานชายของผู้บัญชาการกองพลจิงอเย่เขาได้ทำสัญญากับผีแล้วแต่เขาอยู่ในค่ายฝึกและค่อยๆกลายเป็นคนพันค่ายฝึกอบรมโดยไม่คาดคิดหลังจากเข้าค่ายได้ไม่กี่วันคนพันก็มาถึงประตูบ้านตามระยะเวลา3เดือนของค่ายฝึกแต่ละคนต้องจ่ายเงินอย่างน้อย90ตำลึงหลู่ชิงโงหามองไปที่มู่ซวนโดยไม่รู้ตัวจะเห็นว่าใบหน้าของมู่ซวนไม่มีสีหน้าและทันใดนั้นเขาก็แสดงสีหน้าผิดหวังเป็นไปได้ไหมว่ามู่ซวนคนนี้ไม่ใช่เจ้านายใหญ่ที่เขาจินตนาการไว้จริงๆทำไมคุณยังไม่จ่ายเงินจางชิงโงหูพูดอย่างเย็นชาทันทีที่เขาพูดจบเขาเห็นใครบางคนในหอพักลุกขึ้นและมอบเงิน30ตำลึงให้กับน้องชายของจางชิงงอหูด้วยความไม่เต็มใจอย่างยิ่งด้วยสัญญาณของเขาคนอื่นๆก็ลุกขึ้นยืนอย่างเชื่อฟังทันทีมีเพียงมู่ซวนและหลู่ชิงงอหาวเท่านั้นที่ยังคงนั่งนิ่งการกระทำของทั้งสองคนดึงดูดความสนใจของจางชิงงอหูและคนอื่นๆทันทีคุณสองคอนอน้องชายของจางชิงงอหูตะโกนเสียงดังคุณวางแผนที่จะเสนอขนมปังปิ้งและไม่กินไวน์เป็นโทษหรือเปล่าหลู่ชิงงอหาวมองไปที่มู่ซวนอีกครั้งและกระซิบมู่ซอวนอฉันควรทำอย่างไรดีมู่ซวนยิ้มและพูดว่าฉันควรทำอย่างไรดีแน่นอนว่ามันเป็นสลัดเย็นหลังจากพูดอย่างนั้นมู่ซวนก็ลุกขึ้นแล้วพูดอย่างใจเย็นเดิมทีฉันอยากจะเข้าไปในจิงอเยซีด้วยท่าทีเรียบง่ายแต่ดูเหมือนว่ามันเป็นไปไม่ได้หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็เดินตรงไปหาจางชิงงอหูในขณะนี้จางชิงงอหูรู้สึกว่าผิวหนังของเขารู้สึกเสียวซ่าไปทั่วทั้งร่างกายและรัศมีที่อีกฝ่ายเปล่งออกมาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวในใจในช่วงเวลาวิกฤตจางชิงงอหูได้เรียกกลอุบายของจักรพรรดิออกมาซึ่งเป็นกลอุบายอันทรงพลังเคล็ดลับมือที่แข็งแกร่งสายพันธุ์ผีสิงวิญญาณชั่วร้ายระดับ1ดาวระดับ6คุณภาพยอดทักษะความคล่องแคล่วอันทรงพลังของมือบทนำมือของคนขายเนื้อถูกหลอกหลอนด้วยความขุ่นเคืองเนื่องจากการฆ่าหมูบ่อยครั้งและกลายเป็นผีภายใต้มลภาวะของพลังชีวิตของผีในทันใดนั้นมือของจางชิงงอหูก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวราวกับว่าพวกมันบวมขึ้นและดูเหมือนกีบเท้าหมูเล็กน้อยเขาต่อยมู่ส่วนแต่ครู่ต่อมาฉากอันเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นและมือตีนเป็ดของหมูเขียวก็แข็งตัวแข็งในอากาศทุกคนเห็นมู่ส่วนยกมือเบาๆและจับมือตีนเป็ดของหมูอย่างง่ายดายไม่สิเมื่อมองไปที่จางชิงงอหูที่เหงื่อออกมากมือของหมูเขียวก็อาจไม่มีประโยชน์จางชิงงอหูรู้สึกเช่นนี้เพียงแต่รู้สึกว่ามือขวาของเขากำลังจะหักเท่านั้นมืออันทรงพลังที่เคยอยู่ยงคงกระพันดูเหมือนจะตายไปแล้วและไม่สามารถใช้กำลังได้พี่ชายไว้ชีวิตไว้ชีวิตฉันจางชิงงอหูตะโกนอย่างสุดกำลังมู่ซวนปล่อยมือของเขาเบาๆและด้วยเสียงป๊อปจางชิงงอหูคุกเข่าลงบนพื้นโดยตรงมองมู่ซวนด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวในขณะนี้น้องชายของจางเฉิงฮูตกตะลึงและหอพักหมายเลข11ทั้งหมดก็ตกตะลึงเช่นกันมีเพียงหลู่ชิงงอหาวเท่านั้นที่กรีดร้องในใจแน่นอนมู่ซวนเป็นเหมือนที่เขาจินตนาการไว้เขาเป็นเจ้านายใหญ่หลู่ชิงงอหาวแตกต่างจากคนทั่วไปตั้งแต่เขายังเป็นเด็กสัญชาตญาณของเขากระตือรือร้นมากและเขาสัมผัสได้ถึงความสุขและความโกรธของอีกฝ่ายแม้แต่อาจารย์ผู้สอนเคล็ดลับในค่ายฝึกอบรมก็สามารถสัมผัสถึงอารมณ์ความสุขและความโกรธที่คลุมเครือได้อย่างไรก็ตามเฉพาะในหมู่เท่านั้นความเงียบราวกับนรกบนร่างของเอกวนทำให้เอลยูเฉิงฮาวเดาได้ทันทีว่านี่คือเจ้านายใหญ่หรือไม่ในขณะนี้หลู่ชิงงอหาวรู้ว่าการตัดสินใจของเขาถูกต้องมู่ซวนมองไปที่จางชิงงอหูที่กำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นและพูดอย่างใจเย็นอย่ารบกวนฉันเข้าใจไหมหมิงเข้าใจแล้วจางชิงงอหูพูดขณะระงับความเจ็บปวดมู่ซวนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจหลังจากออกจากหอพักหมายเลข11น้องชายของจางชิงงอหูกระซิบหัวหน้าเราควรทำอย่างไรต่อไปคุณต้องการเชิญลุงของคุณไหมจางชิงงอหูเตะเขาขอโทษนะคุณไม่เห็นฉันเหรอเจ้านายในสภาพที่น่าสังเวชเช่นนี้เด็กคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนฉันจางชิงงอหูทนได้น้องชายทั้งหมดหลังจากนั้นไม่นานตำนานของมู่ซวนก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วค่ายฝึกในเวลาต่อมามูอิกวนใช้เวลาในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวกรองทุกประเภทเกี่ยวกับโลกนี้ต้องขอบคุณจางเฉิงฮูที่ไม่มีใครกล้าสร้างปัญหาให้กับมูอิกวนอีกต่อไปผ่านไปเพียงคลิปตา2เดือนค่ายฝึกได้เริ่มการประเมินรอบแรกแล้วเฉพาะสมาชิกที่มีมาตรฐานความแข็งแกร่งทางจิตใจเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่ต่อในการฝึกซ้อมรอบต่อไปได้นั่นคือการค้นหาผีและพยายามสัญญากับผีเพียงแค่ทำสัญญากับผีได้สำเร็จและกลายเป็นช่างฝีมือรุ่นน้องเท่านั้นคุณจึงจะสามารถเข้าสู่การทดลองขั้นสุดท้ายได้ในหอพักหมายเลข11หลู่ชิงงอหาวพูดอย่างตื่นเต้นที่มู่ความแข็งแกร่งทางจิตของฉันถึงมาตรฐานแล้วขอบคุณวิธีการของคุณในช่วงเวลานี้หลู่ชิงงอหาวคอยรบกวนมู่ซวนเพื่อหาทางที่จะแข็งแกร่งขึ้นมู่ซวนยิ้มและไม่สนใจเขาอยู่ในค่ายฝึกเป็นหลักเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฉับพลันต่อไปเราควรสัญญากับผีอีกไหมมู่ซวนคิดลึก
ในเวลา2เดือนจิตใจขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้ายังไม่ดีขึ้นมากนะและมีเพียงระดับ9ของ3ดาวเท่านั้นเหตุผลหลักคือพลังศักดิ์สิทธิ์ของมู่ซวนถูกใช้เพื่อซ่อมแซมร่างกายศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาติแล้วไม่มีพลังศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปเพื่อปรับปรุงจิตใจที่ขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าสำหรับเทพเจ้าร่างกายศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นรากฐานแม้กระทั่งอยู่ต่อหน้าอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำได้รับบาดเจ็บจากพายุอวกาศร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของมูเอกวนเกือบจะพังทลายลงเช่นเดียวกับมนุษย์โชคดีแม้ว่าอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ของมูเอกวนจะถูกทำลายแต่โดยทั่วไปแล้วก็ยังมีอำนาจในอวกาศของเทพธิดาคิงเตียนซึ่งทำให้อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ได้เพื่อดึงออกมาจากความว่างเปล่าพลังจะดึงกลับมาสู่ตัวเองคาดการว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยหมื่นปีจึงจะฟื้นตัวเช่นนี้ในความเป็นจริงถ้าไม่ใช่เพราะพลังทางจิตวิญญาณที่แปลกประหลาดในโลกนี้มันก็คงไม่ยากสำหรับมูเอกวนที่จะฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บของเขาอาจใช้เวลาเพียงเดือนเดียวน่าเสียดายที่พลังงานวิญญาณแปลกๆแพร่กระจายไปทั่วโลกทำให้มู่ซวนไม่กล้าดูดซับพลังงานจากสวรรค์และโลกเลยเขาต้องพึ่งพาอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อดูดซับพลังจากความว่างเปล่าโดยอัตโนมัติเพื่อป้อนกลับตัวเองและสร้างพลังอันศักดิ์สิทธิ์โชคดีที่มูเอกวนค้นพบวิธีการฝึกฝนในฐานะปรมาจารย์ผู้มีไหวพริบและด้วยคำติชมของปรมาจารย์ผู้มีไหวพริบเขาจึงสามารถเร่งการฟื้นตัวได้อย่างมากความไม่พอใจของพระพุทธเจ้าองค์เดียวนั้นไม่เพียงพอเราต้องทำสัญญาต่อไปมู่ซวนคิดอยู่ครู่หนึ่งและตัดสินใจหอพักหมายเลขหนึ่งหนึ่งเริ่มลดจำนวนสมาชิกแล้วและประชาชนไม่ผ่านการประเมินรอบแรกเต็มครึ่งคืนถัดมามู่ซวนหลู่ชิงงอหาวและคนอื่นๆรวมตัวกันในถ้ำใต้ดินที่ได้รับการปกป้องอย่างดีถ้ำขนาดใหญ่แห่งนี้เต็มไปด้วยรัศมีอันแปลกประหลาดมันเป็นภาพที่สามารถมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีวิญญาณแปลกๆจำนวนมากมารวมตัวกันแน่นอนว่ามูเอกวนสแกนแผงข้อมูลและเห็นวิญญาณแปลกๆจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่เป็นวิญญาณแปลกๆระดับหนึ่งและคุณภาพของพวกมันก็ยากที่จะอธิบายหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของค่ายฝึกชื่อเหอยี่หมิงเขาเป็นนักเล่นกลระดับสองที่มีสีหน้าเย็นชาเมื่อมองดูทุกคนที่ส่งเสียงดังเขาก็พูดว่าเงียบออร่าอันทรงพลังหายไปในพริบตาทำให้ทุกคนเงียบไปโดยไม่รู้ตัวเผยยี่หมิงพูดเสียงดังต่อไปเราจะทำสัญญากับผีเป็นชุดตามทีมของพวกเขาเข้าใจไหมชัดเจนมู่ซวนไม่สนใจในทีมเขาสนใจแค่ว่าจะมีผีที่มีศักยภาพสูงหรือไม่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาเห็นก็คือพวกมันส่วนใหญ่เป็นผีธรรมดาและยังมีผีที่ไม่สมบูรณ์บางตัวใส่หัวอีกด้วยทันใดนั้นดวงตาของมู่ซวนก็สว่างขึ้นและเขาเห็นแผงข้อมูลอื่นที่มุมด้านหลังเขาเคล็ดลับที่มองไม่เห็นเผ่าพันธุ์สิ่งเหนือธรรมชาติวิญญาณชั่วร้ายระดับ1ดาวระดับ3คุณภาพไม่ธรรมดาทักษะการล่องหนบทนำวิญญาณเหนือธรรมชาติที่หายากมากกำเนิดโดยธรรมชาติจากสวรรค์และโลกที่มีศักยภาพสูงมากมู่ซวนไม่คาดคิดว่าจะได้พบกับผีล่องหนคุณภาพสูงเช่นนี้ในค่ายฝึกหากผีตัวนี้ถูกใช้อย่างดีมันจะช่วยได้มากอย่างแน่นอนแน่นอนว่าคำถามที่ว่าทำไมสัตว์ประหลาดที่มองไม่เห็นจึงปรากฏตัวในค่ายฝึกขนาดเล็กไม่อยู่ในขอบเขตการพิจารณาของมู่ซวนในทีมหลู่ชิงงอเห่าตั้งตาเรามันอย่างลึกลับเพราะเขาบังเอิญรู้ว่ามีผีคุณภาพสูงหลายตัวในวังผีของค่ายฝึกในครั้งนี้ตราบใดที่เขาสามารถทำสัญญาได้การเดินทางของเขาในฐานะปรมาจารย์รับรื่นหน้าเสียดายฉันไม่รู้ว่าวิญญาณประหลาดเหล่านี้คืออะไรหลู่ชิงงอเห่าพูดอย่างเสียใจผีไม่มีสติปัญญาและกระทำตามสัญชาตญาณล้วนๆผีส่วนใหญ่ดูเหมือนจะมีรูปร่างหน้าตาธรรมดาเท่านั้นหัวหน้าว่ากันว่ามีผีคุณภาพสูงหลายตัวในวังใต้ดินแห่งนี้หลู่ชิงงอหามิกถึงมู่ซวนและกระซิบมู่เอกวนมองไปที่ผีระดับหัวกะทิและระดับที่โดดเด่น 2-3 ตัวแล้วใส่หัวด้วยรอยยิ้มเขาดูถูกพวกเขาเลยหวีนั้นน่าจะเหมาะกับคุณมู่ซวนชี้ไปที่เคล็ดลับการหวีผมระดับหัวกะทินี้ไม่ได้อ่อนแอและคุณภาพของมันก็ถึงระดับหัวกะทิแล้วชิงงอหาวสำหรับระดับความเป็นเลิศพูดตามตรงหากไม่มีพลังจิตและความดื้อรั้นที่แข็งแกร่งคนธรรมดาจะไม่มีวันคิดถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าหากจิตวิญญาณแห่งสัญญาล้มเหลวอาจมีตั้งแต่โคม่าไปจนถึงเสียชีวิตเช่นเดียวกับตอนนี้นักเรียนชายคนหนึ่งเลือกผีระดับดีเยี่ยมผลก็คือวิญญาณของเขาถูกลืมกินโดยผีระดับเลิศโดยไม่ต้องใช้สัญญาเลือดบนแท่นสูงเหยิงหมิงไม่ได้ขมวดคิ้วด้วยซ้ำเขามองไปที่นักเรียนชายคนนั้นแล้วพูดอย่างใจเย็นพาเขาไปจู่ศีรษะของหลู่ชิงงอเห่าก็อดตัวลงบ่งบอกถึงความกลัวที่ผุดขึ้นในใจของเขาและจริงๆแล้วเขาไม่กล้าทำสัญญากับผีอีกต่อไปอย่างไรก็ตามยิ่งคุณรู้สึกหวาดกลัวในใจอัตราความสำเร็จของสัญญาก็จะยิ่งลดลงหลู่ชิงงอเห่ามู่ซวนถึงตาทีมของคุณแล้วในไม่ช้าผู้ฝึกสอนก็พูดมู่ซวนหลู่ชิงงอเห่าและคนอื่นๆอีก10คนออกมาจากนั้นหยดเลือดใช้สัญญาควบคุมอสูรและบังคับสัญญาให้สำเร็จในขณะนี้เสียงกรีดร้องที่คุ้นเคยดังขึ้นและเห็นหลู่ชิงงอหาวเอามือคลุมศีรษะและล้มลงกับพื้นดวงวิญญาณของเขาได้รับบาดเจ็บมู่ซวนกรอกตาอย่างเงียบๆเขาบอกอีกฝ่ายถึงทางลัดแต่สัญญาก็ล้มเหลวเช่นกันและความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ก็ไร้ผลเห็นได้ชัดว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในสัญญาต่างยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ที่ล้มเหลวในสัญญาหรือถูกช่วยเหลือไปจำนวนประมาณ 3-7 คนอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ที่สามารถเข้าร่วมยาสูชิได้จริงๆนั้นไม่เกิน 20% นั่นคือ20คนหลังจากได้รับพรที่ไม่คาดคิดจากการล่องหนชีวิตของมู่ซวนเริ่มน่าเบื่อมากขึ้นและในไม่ช้าเขาก็มาถึงการทดสอบครั้งสุดท้ายซึ่งก็คือผ่านภูเขาด้านหลังซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายฝึกมีกลุ่มผีดุร้ายอยู่บนภูเขาด้านหลังค่ายฝึกภารกิจของนักเรียนคือการออกจากภูเขาด้านหลังซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักเรียนเพราะถนนบนภูเขาด้านหลังนั้นขรุขระและน่าขนลุก
นอกจากนี้ควบคู่ไปกับการรบกวนของผีก็มักจะมีนักเรียนตายในนั้นก่อให้เกิดความขุ่นเคืองแล้วกลายเป็นผีใหม่ในวันนี้สมาชิกทุกคนในค่ายฝึกมารวมตัวกันและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั้ง3ของจิมอเยซีก็มาฉันหวังว่าค่ายฝึกนี้จะสามารถสร้างนักเล่นกลที่มีพรสวรรค์ได้เท่าที่อยู่คิดอย่างสบายๆในปีนี้แต่เธอก็เป็นนักเล่นกลระดับ4ดาวอยู่แล้วในบรรดารองประธานทั้ง3คนแน่นอนว่าในมุมมองของเท่าที่อยู่เธอไม่ใช่คนเล่นกลที่มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงเธอแค่มีพรสวรรค์อยู่บ้างฮันไซชานนึกถึงชายหนุ่มที่ได้รับจดหมายแนะนำจากลิวเฉิงซึ่งดูเหมือนจะชื่อหมูอีกวนเขาไม่รู้ว่าชายหนุ่มคนนี้จะผ่านการทดสอบได้หรือไม่มินันหลังจากนั้นรองผู้บัญชาการทั้ง3และคนอื่นๆก็เห็นร่างหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาโดยธรรมชาติแล้วมันคือมู่ส่วนถูกต้องแล้วมู่ส่วนใช้เคล็ดลับการล่องหนของเขาโดยตรงเพื่อเคลียร์ทางผ่านภูเขาด้านหลังอย่างง่ายดายและเสร็จสิ้นการทดสอบในขณะนี้ทุกคนต่างตื่นเต้นและดวงตาของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั้ง3ก็เปล่งประกายมู่ซอวอนอมู่ส่วนแนะนำโดยหลิวฉิงอในขณะนี้ฮานไซซานเสียใจที่เขาเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นอีกฝ่ายแต่ฉันเสียใจที่ไม่ได้ใส่ใจมันตั้งแต่แรกเท่าที่อยู่มองไปที่มูเอกวนดวงตาของเธอเป็นประกายหากเธอเห็นอย่างถูกต้องผีในสัญญาของมูเอกวนน่าจะเป็นผีที่มองไม่เห็นอย่างยิ่งคุณภาพอย่างน้อยก็ยอดเยี่ยมและอาจถึงขั้นไม่ธรรมดาด้วยซ้ำและเพื่อให้สามารถติดต่อกับวิญญาณที่แปลกประหลาดเช่นนี้ได้ชายหนุ่มชื่อมู่ซุนคนนี้จึงเป็นอัจฉริยะอย่างแน่นอนอัจฉริยะขนาดนี้ฉันต้องต่อสู้เพื่อมันห่าวซืออยู่ตะโกนเสียงดังในใจของเธอในไม่ช้ามูเอกวนก็ถูกเรียกตัวต่อหน้ารองผู้บัญชาการทั้ง3ฮันไซชานแทบรอไม่ไหวที่จะพูดว่ามูเอกวนใช่ไหมผู้แนะนำของคุณลิวเฉิงและฉันเป็นเพื่อนที่ดีฮันไซชานเล่นการ์ดความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดและแสดงให้เห็นว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลิวเฉิงซึ่งทำให้มูเอกวนแอบหัวเราะถ้าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลิวเฉิงเขาควรปล่อยให้มูเอกวนเข้าร่วมจิงเย่ที่โดยตรงไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหนฉันจะพบกับมู่ส่วนก่อนเข้าค่ายฝึกเพื่อเตือนสติเขาโดยบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในคนของฉันและไม่สามารถถูกรังแกได้ในท้ายที่สุดท่านเจซานไม่ได้ทำอะไรเลยและเตะมู่ส่วนเข้าค่ายฝึกไม่เป็นไรที่จะไม่ต้องการเพื่อนที่ดีเช่นนี้หลังจากที่ฮันไซชานพูดจบเฮาที่ยูก็พูดเสียงดังมู่เอกวนใช่ไหมฉันชื่อเฮาที่ยูรองผู้บัญชาการกองจิงเย่ที่ของเมืองลินแอนและยังเป็นกัปตันทีมที่3ด้วยหากคุณมาที่อันดับ3ของเราทีมฉันสามารถจัดหาผีให้คุณได้100ชิ้นจริงอคุณคิดอย่างไรมู่ส่วนมองไปที่รองเมืองหลวงที่3โดยไม่รู้ตัวรองคนที่3ชื่อหลีตรงแต่ดูเหมือนเขาทำอะไรไม่ถูกในขณะนี้เพราะเขาไม่สามารถเล่นตามอารมณ์ได้และไม่มีทรัพยากรทางการเงินที่แข็งแกร่งในการรับสมัครมู่ส่วนในที่สุดมูเอกวนก็ติดตามเฮาที่อยู่เข้าสู่ทีมที่3รองผู้บัญชาการหญิงที่สวยงามคนนี้มีศักยภาพที่ดีและเธอเป็นรองผู้บัญชาการตั้งแต่อายุยังน้อยข้อมูลการพิจารณาคดียังคงดำเนินต่อไปแต่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั้ง3ไม่มีความตั้งใจที่จะให้ความสนใจอีกต่อไปต้นกล้าที่ดีที่สุดถูกพรากไปและใครจะสนใจแมวและสุนัขที่เหลืออยู่ในช่วงบ่ายมูเอกวนและผู้สมรู้ร่วมคิดของจักรพรรดิอีกหลายคนที่เข้าร่วมทีมที่3ติดตามเฮาที่อยู่กลับไปที่จิงเย่ที่หลังจากขั้นตอนต่างๆมากมายมูเอกวนก็กลายเป็นจิงเดมอนการอย่างเป็นทางการวันรุ่งขึ้นเฮาที่อยู่ได้แนะนำมูเอกวนและคนอื่นๆให้กับทีม3และมูเอกวนได้รับมอบหมายให้อยู่ในกลุ่ม1ของทีม3โดยเฮาที่อยู่ในเวลานี้เองที่มูเอกวนได้สัมผัสกับด้านที่แท้จริงของโลกนี้เมื่อคืนนี้มีคนพบเหตุฆาตกรรมหมู่บนถนนซีเจียหลังจากการตรวจสอบตำรวจยืนยันว่ามีสาเหตุมาจากผีมีรายงานว่าศพของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ได้10เดือนหายไปที่เวสเทิร์นสตรีทและสงสัยว่าจะกลายเป็นผีโรงแรมรูเชอร์ฟางชางลินรายงานว่าผู้หญิงหลายคนหายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากออกไปข้างนอกเมื่อคืนนี้มีคนเห็นใครบางคนในนีอูลังเลนเมื่อเข้าไปในห้องโถงที่ทีมที่3อยู่มู่ส่วนก็เห็นเหตุการณ์ที่มีชีวิตชีวาเมื่อเขาตั้งใจฟังเขาก็พบว่ามันเป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ในเวลานี้มู่ส่วนตระหนักได้ทันทีว่าแม้จะอยู่ในเมืองเขาก็ไม่จำเป็นต้องปลอดภัยแต่ถูกเจ้าหน้าที่และจิงอเยซีปรับปรามมู่ส่วนมาที่กลุ่ม1มีเพียง4คนในกลุ่ม1ที่ไม่นับมู่ส่วนพวกเขาดูเงียบขรึมเล็กน้อยผู้นำของกลุ่ม1ชื่อเฉินเคออซึ่งไม่ได้โกนผมและดูเหมือนอายุ30กว่าจากแผงข้อมูลมู่ส่วนเปรียบเทียบสมาชิกในทีมทั้ง4ของเขากับความแข็งแกร่งและผีเฉินเคออดูไม่น่าทึ่งแต่เขาก็เป็นปรมาจารย์ระดับ3ดาวอยู่แล้วมีเอาเรนหัวที่ดูซีดเซียวและดูเหมือนชายหนุ่มที่เป็นโรคไตเป็นปรมาจารย์ระดับ4ระดับ3ดาวนักเล่นกลเคล็ดลับโล่ใหญ่คนอื่นๆคือซูฮิงตัวน้อยอ้วนปรมาจารย์ระดับ6ระดับ2ดาวและจิตวิญญาณแห่งกลอุบายจริงๆก็คือกลอุบายของจินยูอันเบาในที่สุดก็เหลือสมาชิกในทีมหญิงเพียงคนเดียวคือจางเสี่ยวหอยุที่มีรูปร่างหน้าตาดีเป็นปรมาจารย์ระดับ5ดาว2ดาวและนักเล่นกลยูกุยดูเหมือนว่าพวกเขาทั้ง4จะไม่สนใจการมาถึงของมู่ซวนเป็นพิเศษหลังจากที่เฉินเคออแนะนำพวกเขาทั้ง4คนเขาก็หมกมุ่นอยู่กับแฟ้มคดีโชคดีที่มู่ซวนไม่รู้สึกเขินอายเขาหยิบเอกสารบนโต๊ะขึ้นมาอ่านเขาแปลกใจมากสิ่งที่มู่ซวนสนใจจริงใจจริงก็คือรายงานที่หลิวฉิงงอส่งมาระบุว่ามีชาวบ้านชายในหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านไผ่เซงอน้อยลงเรื่อยๆในทางกลับกันชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาก็อายุน้อยลงเรื่อยๆหมู่บ้านแสดงให้เห็นว่ามีบางอย่างแปลกๆและฉันหวังว่าเมืองลินแอนจะส่งคนเล่นกลมาแก้ไขมันจางเสี่ยวหยูเห็นมู่ซวนสนใจจึงรีบกระซิบหมู่บ้านไผ่เซงอนี้แปลกมากเราสูญเสียเพื่อนที่นี่ไปเมื่อไม่กี่วันก่อน
ฉินเก้งเงยหน้าขึ้นและมองไปที่หมู่ไอ้กวนและจางเซี่ยวยูและทันใดนั้นก็พูดว่าเซี่ยวยูเป็นการดีที่สุดสำหรับคุณที่จะรับคดีนี้หากคุณต้องการเห็นบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่หรือศพเราต้องนำร่างของเขากลับมาในบรรดาพวกเราทั้งหมดคุณเป็นคนเดียวที่เป็นผู้หญิงเป็นการดีที่สุดสำหรับคุณที่จะไปที่หมู่บ้านไปเซียงงอจางเซี่ยวยูครึ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเอาละหัวหน้าทีมมู่ส่วนยิ้มเล็กน้อยหัวหน้าทีมปล่อยฉันไปเถอะฉันมีเคล็ดลับที่มองไม่เห็นและสามารถแอบเข้าไปตรวจสอบได้เหตุผลที่มู่ส่วนก้าวไปข้างหน้านั้นเป็นธรรมชาติเพราะเขามีสัญชาตญาณว่ามีบางอย่างคาวในหมู่บ้านไปเซียงงอและอาจมีกำไรที่ไม่คาดคิดเฉินเคออพยักหน้าอย่างเงียบไม่เป็นไรคุณสามารถติดตามเสี่ยวอยู่ได้วันรุ่งขึ้นหมู่เอกวนและจางเซี่ยวอยู่ขี่ม้า2ตัวและมุ่งหน้าตรงไปยังหมู่บ้านใบเชียงในเมืองชางตองบนถนนอย่างเป็นทางการถัดจากแผงขายน้ำชาจางเสี่ยวอยู่กล่าวว่ามู่ซวนจริงๆแล้วเธอไม่ต้องตามฉันมาหมู่บ้านไปเซียงงออันตรายมากมู่ซวนยิ้มไม่เป็นไรฉันช่วยชีวิตฉันได้จางเซียวหอยู่ใส่หัวแล้วพูดว่าผีไม่มีอำนาจทุกอย่างทุกครั้งที่ใช้ผีมันจะสร้างความเสียหายให้กับร่างกายเมื่อพลังจิตมากเกินไปมันจะทำให้ผีกัดกลับผู้สมรู้ร่วมคิดเป็นทุกข์เนื่องจากสัญญาเลือดทุกครั้งที่ผู้สมรู้ร่วมคิดใช้ความสามารถของผู้สมรู้ร่วมคิดบางสิ่งบางอย่างจะถูกดึงออกมาจากผู้วิเศษอาจเป็นพลังงานเลือดและอื่นๆแต่มีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวมากขึ้นยิ่งวิญญาณมีพลังและแปลกประหลาดมากเท่าไรสิ่งที่สกัดออกมาก็จะยิ่งเกินจริงมากขึ้นเท่านั้นโชคดีที่สัญญาควบคุมสัตว์ร้ายของมูเอกวนสามารถหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องเหล่านี้ได้และผีของเขาก็ไม่สามารถต้านทานได้มูซุนไม่ตอบคำถามเขาแค่จิบชาแล้วพูดว่าชานี้มีพิษทันทีที่เขาพูดจบจางเสี่ยวอยู่ก็ล้มลงบนโต๊ะพร้อมกับปังมูซุนมู่ซวนมองไปที่เจ้าของร้านน้ำชาซึ่งพูดอย่างเย็นชาสุนัขนกอินทรีของจิงอเยซีวันนี้ฉันนิกายกุ้ยเซินจะทำความยุติธรรมเพื่อสวรรค์ครู่ต่อมาผีก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขาและรีบวิ่งไปหามู่ซวนมันเป็นผีที่หิวโหยกลายเป็นนิกายเช่นมูเอกวนใส่หัวรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ในโลกไหนก็มักจะมีผู้ร้ายอยู่เสมอเช่นองค์กรชั่วร้ายในบลูสตาร์เช่นเซ็กในโลกนี้และอื่นๆมูเอกวนยังอ่านข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรนี้เมื่อเขาอยู่ในค่ายฝึกอบรมนี่เป็นนิกายที่ถือว่าผีเป็นอนาคตและเชื่อในผีที่ทรงพลังทั้งนิกายวิทเช่นเต็มไปด้วยคนบ้าตั้งแต่บนลงล่างกล่าวอีกในหนึ่งถ้าคุณไม่บ้าคุณจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในนิกายกิจเช่นมู่ซวนตบเขาออกไปโดยไม่คิดช่วงเวลาต่อมาโจรผู้หิวโหยระดับ2ดาวเต็มก็ถูกมู่ซวนตบไปและเหตุการณ์ก็เงียบไปครู่หนึ่งเจ้าของร้านน้ำชาพูดอย่างไม่อยากจะเชื่อคุณเป็นยังไงบ้างมู่ซวนใส่หัวประสิทธิภาพของพิษของคุณต่ำไปหน่อยรู้สึกเหมือนว่ามันหมดอายุแล้วน้องสาวของคุณเจ้าของร้านน้ำชาโกรธจัดดวงตาของเขาค่อยๆกลายเป็นบ้าและใบหน้าของเขาก็ซีดลงทันใดนั้นผีผู้หิวโหยที่ถูกตบหน้าก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งโดยเปิดปากที่เปื้อนเลือดของเขาและกลืนมู่ซวนเข้าไปอึกเดียวเสียงดังมู่ซวนย่อเย้ยและต่อยเขาแต่เจ้าของร้านน้ำชาส่งเสียงกรีดร้องและหมัดของมู่ซวนก็ดูเหมือนจะโจมตีเขามู่ซวนเลิกคิ้วสัญญาโลหิตแห่งชีวิตและความตายสัญญาเลือดมีหลายประเภทในโลกนี้แต่ในที่ราบภาคกลางสัญญาเลือดแห่งความเท่าเทียมกันแพร่หลายมากที่สุดปรมาจารย์และผีมีสถานะเท่าเทียมกันเห็นได้ชัดว่านิกายเช่นควรใช้สัญญาโลหิตแห่งความตายเพื่อขายตัวเองให้กับวิญญาณชั่วร้ายเพื่อรับความช่วยเหลือจากวิญญาณชั่วร้ายสัญญาโลหิตประเภทนี้เป็นเพียงสัญญาธาตุมู่ซวนใส่หัวแม้ว่าจะเป็นสัญญาเลือดถึงตายแต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมมู่ซวนไม่ลังเลเลยและต่อยออกไปอีกครั้งส่งเจ้าของร้านน้ำชาไปทางทิศตะวันตกเมื่อผีผู้อยู่โหยเห็นสิ่งนี้เขากำลังจะวิ่งหนีแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งวิญญาณแปลกๆที่แปลงรัศมีอันทรงพลังก็หยุดเขาไว้จิตขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าระดับ9ในเวลานี้ความคิดขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าทำให้เขารู้สึกปรารถนาอย่างแรงกล้าในขณะที่เฝ้าดูเขาอดอาหารจนตายกลืนมันลงไปมู่ซวนพยักหน้าเขาไม่สนใจผี2ดาวเลยเมื่อได้รับอนุญาตจากมู่ส่วนจิตใจที่ขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งในทันทีแสงสีดำก็ถูกปล่อยออกมาเข้าไปพัวพันกับแม่มดที่อดอยากจนตายจากนั้นด้วยเสียงครวญครางอันแหลมคมจิตใจที่ขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าก็กลืนกินความอดอยากจนตายในขณะนั้นจู่ๆก็เกิดเสียงปรบมือดังมาจากด้านหลังบ้าบ้าบึ้งมู่ซวนหันกลับไปและเห็นชายสวมหน้ากากในชุดสีดำซึ่งปรากฏตัวขึ้นในบางจุดแม้จะดูเห็นด้วยก็ตามคุณเป็นใครมู่ซวนถามอย่างรู้เท่าทันผ่านแผงข้อมูลเขารู้สถานการณ์ที่แท้จริงของอีกฝ่ายแล้วฉียนฟางสายพันธุ์โฮมินินระดับผู้สมรู้ร่วมคิดระดับ4ยูกูนิเคล็ดลับเงาเคล็ดลับผิวหนังมนุษย์วิธีคล้องวิธีการทำสมาธิแบบกิวเช่นอุปกรณ์ประกอบฉากลูกเต๋าเพี้ยนฟังชายสวมหน้ากากชุดดำกล่าวชมฉันต้องบอกว่าความแข็งแกร่งของคุณเกินความคาดหมายของฉันฉันไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีคนอายุน้อยและแข็งแกร่งเช่นคุณในจิงเย่ที่เมืองลินแอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแกร่งด้านศิลปะการต่อสู้ของคุณคุณสามารถเผชิญหน้ากับผี2ดาวแบบตัวต่อตัวได้คุณสนใจที่จะเข้าร่วมนิกายกิจเช่นของเราหรือไม่มู่ซวนพูดเบาๆฉันไม่สนใจที่จะเข้าร่วมนิกายคนบ้าช่วงเวลาต่อมามู่ซวนก็หายตัวไปทันทีและเข้าสู่สภาวะที่มองไม่เห็นคราวนี้ถึงคราวของเคี้ยนฟางที่ต้องประหลาดใจผี2ตัวเหรอทันใดนั้นเคี้ยนฟางเรียกผี2ตัวของเขาออกมาโดยไม่ต้องคิดใต้ร่มเงาของต้นไม้ผีตัวหนึ่งผสานเข้ากับเงาของเคี้ยนฟางโดยตรงในขณะที่อีกตัวหนึ่งก็โตขึ้นและกลายเป็นร่างมนุษย์ทันทีครู่ต่อมาจู่ๆหมัดก็ปรากฏขึ้นจากหลังของเคี้ยนฟางในเวลาเดียวกันจู่ๆเงาสีดำก็ปรากฏขึ้นด้านหลังฉียนฟางและเข้ามาสัมผัสกับหมัดของมู่ซวนอย่างใกล้ชิดกระดาน
มูเอ็กวนแสดงร่างกายของเขาและเคี้ยนฟางถูกโยนทิ้งไปมีเลือดไหลออกจากมุมปากของเขาแต่ดวงตาของเขาเมื่อเขามองไปที่มูเอ็กวนยิ่งบ้าคลั่งยิ่งขึ้นสำนักกิจเช่นนั้นบ้าไปแล้วจริงๆมู่ซวนพูดไม่ออกถ้าจางเซียวหยูมาคนเดียวเขาคงไม่ตายในทันทีในขณะนี้ร่างของจิตขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าในระยะไกลก็พองตัวขึ้นแสงสีดำก็ยิ่งสว่างขึ้นและเปล่งเสียงกระซิบของปีศาจออกมาจิตขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผีสีดาวความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าสายพันธุ์วิญญาณในตำนานแปลกประหลาดระดับ4ดาว1คุณภาพตำนานทักษะรูปหลักแปลกของพระพุทธเจ้าผู้ขุ่นเคืองที่หลบภัยการพัวพันวิญญาณที่ขุ่นเคืองการฟันดาบที่ขุ่นเคืองการเกิดใหม่และคำสาปแห่งความสุขบทนำตัวย่อคุณเป็นคนดีมากฉันจะมาพบคุณอีกครั้งเมื่อเห็นสิ่งนี้การแสดงออกของเคียนฟางก็เปลี่ยนไปและเขาก็กลายเป็นเงาและหายไปปรากฏว่าทรงสัมผัสได้ถึงอันตรายจากพระรัศมีขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าจึงวิ่งหนีล่วงหน้าคุณวิ่งเร็วๆนี้มู่ซวนเม้มปากแล้วพูดจากนั้นเขาก็นึกถึงความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าและล้มตัวลงบนโต๊ะน้ำชาด้วยไม่นานหลังจากนั้นจางเสี่ยวหยูก็ตื่นขึ้นมาด้วยความงุนงงมองไปรอบๆแผงขายน้ำชาที่ยุ่งวุ่นวายจากนั้นมองไปที่เจ้าของร้านน้ำชาที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าทันใดนั้นเขาก็เข้าใจอะไรบางอย่างและรีบตื่นมู่ส่วนแล้วรีบกลับไปหาลินเมืองระหว่างทางมูเอกวนคิดเกี่ยวกับภารกิจนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีผีอยู่ในนิกายกิจเช่นของจิงเย่ที่มิฉะนั้นคงเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะออกไปและถูกใครบางคนขัดขวางและระดับที่สี่อยู่เช่นปรากฏตัวคุณต้องรู้ว่านักเล่นกลที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองลินแอนนั้นอยู่ในระดับรองผู้บัญชาการเมืองหลวงคนที่3และเป็นเพียงนักเล่นกลระดับที่5เท่านั้นการขับกลอุบายระดับที่4เพียงเพื่อป้องกันงานที่ดูธรรมดานั้นดูแปลกไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรน่าเสียดายที่มูเอ็กวนไม่สามารถบอกเชนเก้หรือเฮาที่อยู่ถึงสถานการณ์จริงได้เพราะเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าพวกเขารอดพ้นจากนักเล่นกลระดับที่4ได้อย่างไรใช้ประโยชน์จากความมืดมูเอ็กวนและจางเซี่ยวยูก้าวเข้าไปในห้องโถงของทีมที่3ของจิงเย่ที่และรายงานสถานการณ์ให้เชนเก้ทราบมีคนขัดขวางและฆ่าคุณเหรอสีหน้าของเชนเก้ออกลายเป็นเรื่องจริงจังภารกิจของพวกเขาทั้งสองถูกกำหนดไว้ในตอนเช้าเท่านั้นแต่พวกเขาถูกสกัดกั้นและถูกฆ่าตอนเที่ยงไม่จำเป็นต้องพูดว่ามันเป็นปัญหาภายในเฉินเค่เอามองไปที่มู่ซวนโดยไม่รู้ตัวโดยธรรมชาติแล้วผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งคือมู่ซวนที่ริเริ่มขอความช่วยเหลือมู่ซวนสบตากับสายตาของเฉินเค่อด้วยสีหน้าสงบเฉินเค่อใส่หัวทันทีเขาเข้าใจว่าเขาเข้าใจผิดแม้ว่ามู่ซวนจะเป็นสายลับของกองกำลังอื่นแต่เขาก็จะไม่ถูกเปิดเผยในวันแรกแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่สามารถเคลียร์ความสงสัยของมู่ซวนได้อย่างสมบูรณ์ต่อจากนั้นเฉินเค่อก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและรายงานสถานการณ์ให้หาวชี่อยู่กับตันทีมที่3ทราบในไม่ช้าหาวซืออยู่ก็รีบวิ่งไปและมองไปที่จางเสี่ยวอยู่และมู่ซวนเกิดอะไรขึ้นบอกฉันเร็วๆนี้จางเซียวหอยุกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราแค่ดื่มชาที่ร้านน้ำชาและไม่รู้อะไรเลยเมื่อเราตื่นขึ้นเราเห็นว่าเจ้าของร้านน้ำชาเสียชีวิตแล้วและมียังคงมีร่องรอยอยู่รอบๆแผงขายน้ำชาด้วยรัศมีอันน่ากลัวอันแข็งแกร่งมู่ซวนกล่าวว่าฉันสังเกตเห็นว่าแผงขายน้ำชาดูบ้าคลั่งและดูเหมือนจะถูกโจมตีจนตายด้วยกำลังมหาศาลแต่ไม่มีทีท่าว่าจะถูกโจมตีอย่างแรงใส่เขาฮาวซืออยู่ตกตะลึงและตอบสนองทันทีสัญญาโลหิตแห่งชีวิตและความตายไปกันเถอะพาเราไปที่นั่นหาวซื้ออยู่ออกคำสั่งโดยไม่ต้องคิดจางเสี่ยวหอยู่พูดอย่างอ่อนแรงรองผู้บัญชาการมันเริ่มมืดแล้วหาวซื้ออยู่พูดด้วยความโกรธตราบใดที่ฉันอยู่ที่นี่คุณจะกลัวอะไรในที่สุดกลุ่ม4คนก็ออกจากเมืองในคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวและมุ่งหน้าไปยังแผงขายน้ำชาอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขามาถึงแผงขายน้ำชาก็ไม่มีอะไรหายไปไม่มีร่องรอยของการต่อสู้รอบแผงขายน้ำชาการต่อสู้ระดับสัตว์ร้ายเกิดขึ้นที่นี่ดวงตาของเฮาที่อยู่ดูเหมือนจะมองผ่านหมอกและดูเหมือนว่าเขาจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างในไม่ช้าเขาก็พบศพของเจ้าของร้านน้ำชาใต้ดินอยู่ไม่ไกลหลังจากนั้นไม่นานเฮาที่อยู่ก็พูดอย่างเย็นชาเดอะกิจเช่นเซ็ตอะไรนะนิกายเว้ยเช่นเก้พูดด้วยความตกตะลึงนั่นคือนิกายชั่วร้ายอันดับหนึ่งที่ต่อต้านราชสำนักจักรพรรดิโดยเฉพาะและทั่วโลกเรียกว่าเว้ยเดมอนเซ็กนิกายเว้ยโมคลั่งไคล้ในการทำสิ่งต่างๆและก่ออาชญากรรมสำคัญซ้ำแล้วซ้ำอีกมันเป็นพลังที่โด่งดังที่สุดในราชวงศ์หอยานเทียนทั้งหมดฮาวซืออยู่กระซิบยิ่งกว่านั้นฉันยังได้ค้นพบออร่าที่แข็งแกร่ง2อันอย่างน้อยก็ผี4ดาวเมืองสร้างถังหมู่บ้านไปเซียงออะไรนะคุณล้มเหลวหรือมีจอมกลอุบายระดับ4ในหมู่ทหารองครักษ์จิงโม่ที่ส่งมาโดยเมืองลินแอนนี่มันเป็นไปไม่ได้ร่างหนึ่งลุกขึ้นยืนและอุทานออกมาเคี้ยนฟังชายชุดดำที่มู่ซวนพบมาก่อนดูเฉยเมยมันเป็นไปไม่ได้ผู้ชายคนนั้นเดิมทีเป็นเพียงปรมาจารย์ระดับ3แต่หลังจากที่วิญญาณผีของเขากลืนกินผีของผู้คนเขาก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสำเร็จระดับที่4เมื่อเผชิญหน้ากับผู้ชายคนนั้นฉันไม่แน่ใจว่าจะเก็บพวกมันไว้ได้ความล้มเหลวของคุณคงจะเป็นที่รู้จักของจิงเย่ที่แห่งเมืองลินกันอย่างแน่นอนและบางทีหัวหน้าทั้ง3อาจจะมาหลังจากเงียบอยู่นานร่างนั้นก็ถอนหายใจเมื่อถึงจุดนี้ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วฉันสั่งให้คุณถอยลงไปทันทีโชคดีที่เทพธิดาจิ๋วหยินของฉันดูดซับพลังหยินและอย่างได้เพียงพอแล้วปรมาจารย์ระดับ4ได้ลงมือแล้วเหรอการแสดงออกของเฉินเค่อเปลี่ยนไปทันทีเฮาที่อยู่พยักหน้าเล็กน้อยและพูดอย่างเด็ดขาดไปที่หมู่บ้านใบเชียงโดยตรงเลยที่นั่นจะต้องมีปัญหาแน่นอนเมื่อมู่ซวนและคนอื่นๆมาถึงเมืองสร้างถังก็ดึกแล้วและเมืองชางถังทั้งหมดก็เงียบงันยกเว้นเสียงเบาๆของยามไม่ใช่ว่าเราไม่ได้พบกับวิญญาณแปลกๆระหว่างทางแต่พวกมันทั้งหมดถูกเฮาที่อยู่ฆ่าอย่างง่ายดายเฮาที่อยู่
สายพันธุ์โฮมินินระดับ5ปรมาจารย์เจ้าเลยูกูนิเทพเลวไฟวิญญาณแห่งโลกการเก็บหัวใจวิธีคล้องวิธีการทำสมาธิแบบเยียนเซินอุปกรณ์ประกอบฉากหัวใจประหลาดในเมืองสร้างถังที่บ้านของหลิวชิงอมู่ซวนเคาะประตูหลายพันครั้งปลุกหลิวชิงอจากการหลับไหลนั่นใครกันดึกมากแล้วคุณไม่สามารถปล่อยให้ใครหลับได้เมื่อหลิวชิงอกำลังถูกบังคับให้เปิดประตูเขาเปิดประตูเมื่อเห็นมูเอ็กกวนและคนอื่นๆมาถึงซิงเย่คำพูดในปากของเขาก็หยุดลงทันทีมู่ซวนคุณเป็นอะไรหลิวชิงอหรี่ตาลงหากเขาไม่รู้สึกถึงเจตนาฆ่าจากทุกคนเขาก็พร้อมที่จะลงมือแล้วมู่ซวนพูดอย่างรวดเร็วคุณหลิวเรามาจากจิงอเยซีหลินอันและเราจำเป็นต้องไปที่หมู่บ้านไปเซียงงอทันทีนี่คือรองกัปตันหาวซืออยู่แห่งเมืองหลินอันหมู่บ้านไปเซียงงอรองผู้บัญชาการหาวซืออยู่หลิวชิงงอตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วยิ้มคุณมาที่นี่เพื่อตรวจสอบหมู่บ้านไปเซียงงอตอนกลางดึกเหรอมีเสียงเคาะประตูกระทันหันและฉันก็คิดอย่างนั้นเป็นนิกายที่ชั่วร้ายสิ่งนี้เกิดขึ้นกระทันหันฉันจึงต้องทำเช่นนี้ฉันขอโทษที่รบกวนคุณหลิวมู่ซวนพยักหน้าโปรดขอให้คุณหลิวพาเราไปที่หมู่บ้านไปเซียงงอหลิวชิงงอมองดูในตอนกลางคืนและพูดไม่ออกเจ้าหนุ่มเจ้าช่วยเกรงใจข้าหน่อยเจ้าผู้เฒ่าในเวลานี้หาวซืออยู่พูดอย่างไร้ความรู้สึกในฐานะยามกลางคืนคุณไม่ควรปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืนเหรอหลิวชิงอพูดไม่ออกหลังจากถูกถามลืมไปเถิดชายชราจะพาคุณไปที่หมู่บ้านไปเซียงอหมู่บ้านไปเซียงอตั้งอยู่ลึกเข้าไปในภูเขาไปเซียงอห่างจากที่นี่มากกว่า30ไมล์คุณแน่ใจหรือว่าต้องการไปตอนนี้หาวซืออยู่พูดอย่างเด็ดขาดใช่ถูกต้องเราต้องไปตอนนี้มีคำถามอื่นอีกไหมไม่อีกแล้วหลิวชิงอเหลือบมองหาวซืออยู่แล้วพูดกับตัวเองว่าสาวน้อยคนนี้หยาบคายจริงๆและไม่เคารพผู้สูงอายุหรือเด็กเลยพูดตามตรงการเข้าไปในภูเขาตอนเที่ยงคืนไม่ใช่ทางเลือกที่ชาญฉลาดอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของนิกายเช่นทำให้ไม่มีใครกล้าหย่อนยานและพวกเขาต้องออกเดินทางตอนดึกโชคดีที่ทุกคนอยู่ตรงนั้นยกเว้นจางเสี่ยวอยู่ที่อ่อนแอจริงๆก็ไม่อ่อนแอและพวกเขาไม่ได้ใส่ใจกับวิญญาณแปลกๆที่พบระหว่างทางกว่า1ชั่วโมงต่อมาหลิวเฉิงและหมู่เอกวนก็มาถึงภูเขาใบเชียงในที่สุดภูเขาแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเสาวรสซึ่งตั้งอยู่ที่ตีนเขาใบเชียงอย่างไรก็ตามเมื่อทุกคนรีบไปที่หมู่บ้านใบเชียงพวกเขาก็พบว่าทั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยความเงียบงันไม่มีแม้แต่คนเดียวในหมู่บ้านใบเชียงมันยังสายเกินไปหาวซืออยู่ถอนหายใจเฉินเคออดูน่าเกลียดในที่สุดเรื่องนี้ก็ตกอยู่กับเขาหาวซืออยู่ระบุกลิ่นอายอย่างระมัดระวังและในที่สุดก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เข้มข้นมีวิญญาณแปลกๆระดับ5ดาวอยู่ที่นี่เมื่อได้ยินสิ่งนี้การแสดงออกของทุกคนก็เปลี่ยนไปผี5ดาวปรากฏตัวขึ้นในเมืองลินแอนซึ่งหมายความว่าปรมาจารย์ระดับ5ปรากฏตัวนี่เป็นเรื่องใหญ่ในที่สุดทุกคนก็พบศพของชาวบ้านในหมู่บ้านใบเชียงในห้องโถงบรรพบุรุษของหมู่บ้านใบเชียงพวกเขาทั้งหมดถูกดูดจนตายและกองรวมกันแบบสุ่มปล่อยคลื่นแห่งความอาฆาตพยาบาททันใดนั้นการแสดงออกของมู่ซวนก็เปลี่ยนไปทันทีเพราะในขณะนี้ความขุ่นเคืองที่สูงเสียดฟ้าที่เล็ดลอดออกมาจากกองศพนี้รวมกับพลังชีวิตของวิญญาณแปลกๆที่ให้กำเนิดวิญญาณแปลกๆที่ทรงพลังอย่างยิ่งผี5ดาวคุณภาพเยี่ยมเกลียดผีเกลียดคนทรยศสายพันธุ์ซอมบี้วิญญาณชั่วร้ายระดับ5ดาว3คุณภาพเยี่ยมทักษะออร่าแห่งความเกลียดชังหมอกแห่งโรควิวัฒนาการที่กลืนกินพลังชั่วร้ายการเสื่อมสลายเที่ยงคืนบทนำความไม่พอใจที่เกิดขึ้นหลังจากการตายของชาวบ้านหมู่บ้านใบเชียงหลายร้อยคนถูกรวมเข้ากับพลังวิญญาณเพื่อสร้างผีที่ทรงพลังวินาทีต่อมาต่อหน้าต่อตาทุกคนเนินเขาที่สร้างขึ้นจากศพของชาวบ้านในหมู่บ้านไปเซงอก็ลุกขึ้นยืนเปล่งรัศมีอันทรงพลังแต่ชั่วร้ายที่ทำให้ทุกคนเปลี่ยนสีหน้าทำไมคุณไม่ช่วยฉันตายอย่างอนาถมากไปลงนรกด้วยกันสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนนี้เต็มไปด้วยมลภาวะตั้งแต่แรกเห็นทั่วทั้งตัวของมันมีความสูงถึง6เมตรจนน่าสะพรึงกลัวมือหลายร้อยฟุตหาวซืออยู่ตอบสนองเร็วที่สุดและตะโกนไม่ศพเหล่านี้กลายเป็นผีแล้วเจ้าควรถอยเร็วๆโดยที่เฮาที่อยู่ไม่ต้องพูดอะไรมูเอกวนก็ดึงจางเซี่ยวยูกลับไปหลายสิบเมตรแล้วมูเอกวนก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนใหญ่จางเซี่ยวยูเด็กสาวผู้โชคร้ายเกือบจะอยู่ในอาการโคม่าในขณะนี้เธอเป็นเพียงปรมาจารย์กลอุบายระดับ2เมื่อเธอเห็นความเกลียดชังระดับ5ดาวเธอก็ปนเปื้อนโดยตรงและกลอุบายในร่างกายของเธอมีแนวโน้มที่จะผิดรูปลิวเฉิงก็ถอยกลับไปหามูเอกวนในเวลานี้มองที่จางเซี่ยวยูแล้วส่ายหัวแล้วพูดว่ามันปนเปื้อนไม่มีทางที่จะรักษามันไว้ได้มู่ซวนจ้องมองผู้ชายคนนี้ถ้าผู้ชายคนนี้ไม่สนใจเรื่องของหมู่บ้านไปเซียงงอมันจะพัฒนาไปแบบนี้ได้อย่างไรในระยะไกลเฮาที่อยู่และเชนเก้ได้เรียกผีออกมาและต่อสู้กับพลังอันน่าสะอิดสะเอียนล้นหลามและพลังงานของผีที่อยู่รอบๆก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะดึงดูดผีใกล้เคียงมากหลังจากนั้นไม่นานจางเสี่ยวหยูก็ตื่นขึ้นมาอย่างสบายๆมองไปที่มู่ซวนแล้วพูดว่ามู่ซวนความเกลียดชังได้ถูกกำจัดไปแล้วหรือยังมู่ซวนส่ายหัวไม่มู่ซวนมองเห็นได้ชัดเจนว่าความเกลียดชังนั้นรุนแรงมากจนเฮาชิยูไม่สามารถระงับมันได้ในช่วงเวลาสั้นๆในที่สุดในช่วงเวลาวิกฤตเฮาชิยูก็ใช้ไพ่ตายของเขาซึ่งเป็นไอเทมหลอกนั่นคือหัวใจหลอกฉันเห็นเฮาชิยูถือหัวใจไว้ในมือของเขาและบดขยี้มันอย่างรุนแรงช่วงเวลาต่อมาอโบมิเนชั่นก็ส่งเสียงคำรามและเสียงกรีดร้องที่น่าตกใจลมหายใจของเขาลดลงทันทีและเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วอย่างไรก็ตามฉากเลวร้ายก็ปรากฏขึ้นฉันเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนกลืนศพที่ห้อยอยู่บนร่างของเขาทีละคนและลมหายใจของเขาก็คงที่เมื่อมองดูเฮาชิยูอีกครั้งใบหน้าของเธอค่อนข้างซีดเพราะใช้กลอุบาย
สำหรับเฉินเทออที่อยู่ด้านข้างเขาไม่ได้ดีไปกว่านี้มากนักเฉินเทออใช้เคล็ดลับขวดวิญญาณเพื่อใส่กลอุบายแห่งความเกลียดชังลงในขวดวิญญาณผลก็คือขวดวิญญาณแตกทันทีและเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วสถานการณ์กำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวยต่อจิงอเยซีด้านนอกหมู่บ้านใบเชียงบนที่สูงมีร่างสองร่างเฝ้าดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องโถงบรรพบุรุษของหมู่บ้านใบเชียงอย่างเงียบๆหนึ่งในนั้นคือปรมาจารย์ระดับสี่เคี่ยนฟางผู้พิทักษ์ธรรมคุณเดาได้อย่างไรว่าศพเหล่านั้นจะก่อให้เกิดสิ่งที่น่ารังเกียจเคี่ยนฟางกล่าวด้วยความประหลาดใจผู้พิทักษ์นักเวทระดับที่ห้าพูดอย่างสงบชาวบ้านในหมู่บ้านใบเชียงงอเสียชีวิตอย่างรุนแรงและความขุ่นเคืองของพวกเขาก็หนักหนาโดยธรรมชาติเป็นเวลาเที่ยงคืนอีกครั้งและโอกาสที่จะเกิดวิญญาณแปลกๆมีอย่างน้อย 50% อย่างไรก็ตามฉันไม่ได้คาดหวังว่าพลังของสิ่งที่น่ารังเกียจจะทรงพลังมากจนแม้แต่รองผู้บัญชาการของเมืองลินแอนจิงเย่ที่ก็ไม่สามารถต้านทานได้เคี่ยนฟางยิ้มและพูดว่าผู้พิทักษ์ธรรมความน่ารังเกียจนั้นสามารถทำให้ฉันรู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยผู้พิทักษ์ใส่หัวความเกลียดชังเกิดขึ้นจากความขุ่นเคืองของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หลายร้อยดวงหากคุณทำสัญญาคุณจะกลายเป็นคนโง่อย่างแน่นอนด้วยความขุ่นเคืองภายนอกห้องโถงบรรพบุรุษของหมู่บ้านไปเซียงงอมู่ซุนรู้สึกถึงคำขออันแรงกล้าของความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าในร่างกายของเขาที่จะต่อสู้หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ปล่อยความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าอย่างเงียบๆมู่ซุนรู้ว่านี่เป็นเพราะความขุ่นเคืองและความเกลียดชังของพระพุทธเจ้าเกิดจากความขุ่นเคืองเมื่อความขุ่นเคืองในความเกลียดชังถูกกลืนหายไปผลประโยชน์มากมายก็จะได้รับเพียงว่าเมื่อความคิดขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าถูกปล่อยออกมาลิวเฉิงก็มีแนวโน้มที่จะถูกค้นพบทันทีและค้นพบมันทันทีที่เขาพบมันเป็นไปได้ไหมที่ลิวเฉิงจะรายงานเขาทันทีที่ความคิดขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นสีหน้าของหลิวฉิงอก็เปลี่ยนไปและดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความชื่นชมต่อซุนหมูอีกวนพูดด้วยรอยยิ้มพูดเท่าหลิวเดิมที่ฉันอยากจะเก็บตัวไว้ต่ำแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่น่ารังเกียจจะปรากฏขึ้นฉันได้แสดงไพ่ของฉันแล้วอันที่จริงฉันเป็นปรมาจารย์กลอุบายระดับที่4หลิวฉิงอไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะได้พบกับคนประเภทเดียวกันถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเล่ห์ที่แสดงความเกลียดชังคนนี้เขาคงไม่ค้นพบจริงๆว่าเด็กคนนี้เป็นนักเล่นกลระดับ4จริงๆช่างเป็นเด็กดีจริงดีจริงคุณดูเหมือนฉันตอนเด็กๆ เลยการปรากฏตัวของจิตใจขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าทำให้เฮาที่อยู่และเชนเก้ตกใจทันทีโชคดีที่เมื่อจิตใจขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้ามุ่งเป้าไปที่ความเกลียดชังพวกเขาก็เข้าใจทันทีว่านี่คือกำลังเสริมจากด้านข้างของพวกเขาและเขาเกลียดการเห็นความคิดขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าจึงรู้สึกตื่นเต้นและวิ่งตามความคิดขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าไปทั่วถนนจากมุมมองของความเกลียดชังสิ่งประดิษฐ์แห่งความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าเห็นได้ชัดว่าเป็นยาชูกำลังขั้นสุดยอดเมื่อสิ่งประดิษฐ์แห่งความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าถูกลืนหายไปไม่เพียงแต่ระดับจะดีขึ้นอย่างมากแต่ยังสามารถปรับปรุงคุณภาพได้อย่างมากอีกด้วยเมื่อสิ่งที่น่ารังเกียจดำเนินไปหลังจากความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าเฮาที่อยู่ก็ได้รับโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการดำเนินการทันใดนั้นเทพเพลิงขนาดใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังสิ่งที่น่ารังเกียจและฟาดลงด้วยฝ่ามือจู่ๆความเกลียดชังก็กรีดร้องและถอยห่างออกไปกว่า10เมตรวิญญาณประหลาดระดับ5ดาวเทพเฟรมใบหน้าของเฮาที่ยูซีดอีกครั้งเธอใช้กลอุบายฮาร์ดพิกกิ้งและเฟลมก็อดในเวลาเดียวกันซึ่งเกินความจำเป็นสำหรับเธออย่างแน่นอนนี่เป็นข้อเสียเปรียบของคอนสปิราซีมาสเตอร์โดยทั่วไปแล้วเขาสามารถเรียกวิญญาณผู้สมรู้ร่วมคิดได้เพียงคนเดียวเท่านั้นแม้แต่คอนสปิราซีมาสเตอร์ระดับที่6ก็สามารถรักษาคอนสปิราซีมาสเตอร์ได้เพียง2คนในช่วงเวลาสั้นๆ สำหรับการรักษายูจู3คนในเวลาเดียวกันมีเพียงปรมาจารย์ยูจูระดับ9ในตำนานเท่านั้นที่สามารถทำได้อย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่มีปรมาจารย์ระดับ9ในราชวงศ์หอยานเทียนเฮาที่อยู่นำสิ่งประดิษฐ์เก็บหัวใจเข้าไปในร่างกายของเขาและมุ่งความสนใจไปที่การควบคุมสิ่งประดิษฐ์เทพเปลวไฟระดับ5ดาวถึงระดับ8แล้วมันทรงพลังแต่ก็มีความต้องการมากมายเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลข้างเคียงซึ่งเผาวิญญาณของเฮาที่อยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เฮาที่อยู่จึงไม่เต็มใจที่จะอัญเชิญเฟลมก็อดเอสทริกและมักจะอัญเชิญฮาร์ดคิกกิ้งทริกโดยมีผลข้างเคียงน้อยกว่าในเวลานี้พระดำริทรงขุ่นเคืองของพระพุทธองค์ปรากฏอยู่เบื้องหลังความเกลียดชังและทรงพ่นลมแห่งความเกลียดชังเข้าอย่างแรงกล้าชั่วขณะหนึ่งลมแห่งความเกลียดชังก็ลดลงอย่างมากความสมดุลแห่งชัยชนะตกเป็นของจิงเย่ที่ภายใต้การล้อมของเฮาที่ยูมูเอปวนและเชนเก้ออร่าแห่งความเกลียดชังก็อ่อนแอลงเรื่อยๆในที่สุดเขาก็ล้มลงกับพื้นและกลายเป็นศพไปทั่วพื้นนอกหมู่บ้านไปเซียงอฉียนฟางถามอย่างสงสัยผู้พิทักษ์ทำเราจะไม่ดำเนินการเหรอผู้พิทักษ์ใส่หัวแล้วพูดว่าฉันอยากจะลงมือแต่เมื่อใดก็ตามที่ฉันกำลังจะลงมือความรู้สึกบางอย่างของวิกฤตก็ผุดขึ้นมาในใจของฉันซึ่งหมายความว่าอีกฝ่ายยังมีความช่วยเหลืออยู่เคี่ยนฟังมองไปที่ Abomination ที่ล้มลงกับพื้นด้วยความประหลาดใจตอนนี้เขาแทบจะไม่สามารถช่วยอะไรได้แต่เนื่องจากผู้พิทักษ์ไม่พูดอะไรเขาจึงไม่กล้าไปเถอะไม่จำเป็นต้องดูผู้พิทักษ์พูดอย่างสงบและจากไปก่อนด้านนอกห้องโถงบรรพบุรุษของหมู่บ้านใบเชียงทุกคนเริ่มปรับลมหายใจของพวกเขาเฮาที่อยู่และเชนเก้มองไปที่มูเอกวนด้วยสีหน้าเหลือเชื่อพวกเขารู้สึกว่าวิญญาณแปลกๆสี่ดาวก่อนหน้านี้มีลมหายใจแบบเดียวกับมูเอกวนการแสดงออกของมู่ซุนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามตราบใดที่ฉันไม่ยอมรับฉันก็จะยังคงเป็นปรมาจารย์กลอุบายระดับแรกที่น่ารักเมื่อรุ่งเช้ามูเอกวนและคนอื่นๆได้เผาศพของชาวบ้านในหมู่บ้านใบเชียงให้เป็นขี้เถ้าและฝังไว้ในหลุมจากนั้นตามธรรมชาติแล้วพวกเขาก็แบ่งของที่ริบมาเหลือของที่พวกเขาต้องการแปลกมากกว่า40ชิ้นก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังสิ่งนี้คือการควบแน่นของพลังชีวิตของวิญญาณแปลก
แต่จะสามารถควบแน่นอยู่ในร่างของวิญญาณระดับ3ดาวหรือสูงกว่า3ดาวเท่านั้นหากพลังงานทางจิตวิญญาณนั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษคริสตัลวิญญาณมีประโยชน์หลายอย่างแต่การใช้งานที่สำคัญที่สุดคือการช่วยปรมาจารย์ผู้ฉลาดแกมโกงในการฝึกฝนโดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องใช้เวทมนต์ระดับแรกเพียง50ชิ้นเพื่อเข้าถึงเวทมนต์ระดับ2อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามราคาของคริสตัลวิญญาณแปลกๆแต่ละชิ้นคือ10ตำลึงและไม่มีตลาดสำหรับมันเกือบจะเป็นจินตนาการที่ต้องพึ่งพาคริสตัลวิญญาณแปลกๆเพื่อกลายเป็นปรมาจารย์ระดับสูงอย่างรวดเร็วแม้แต่คนที่ร่ำรวยที่สุดก็กล้าอย่าทำเช่นนี้กำไรมีมากกว่าการสูญเสียครั้งสุดท้ายที่มู่ซวนเข้าร่วมทีมที่3เขาได้รับคริสตัลเวทมนต์100อันแต่มู่ซวนถูกคริสตัลที่มองไม่เห็นทั้งหมดเป็นผลให้คริสตัลที่มองไม่เห็นถึงระดับ2ดาวและระดับที่5เท่านั้นในความเห็นของมู่เอกวนการใช้คริสตัลวิญญาณแปลกๆในการฝึกฝนมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแทนที่จะกลืนวิญญาณแปลกๆโดยตรงคราวนี้มู่ซวนได้รับการจัดสรรผลึกวิญญาณแปลกๆเพียง10อันเท่านั้นซึ่งดีกว่าไม่มีเลยหลังจากกลับมาที่เมืองลินแอนทุกอย่างก็สงบลงแต่ไม่กี่วันต่อมาสมาชิกของทีมที่3ก็ถูกจับและคุมขังทันทีมู่ซวนเข้าใจทันทีว่าคือหาวที่อยู่ที่จับคนทรยศที่ซ่อนตัวอยู่ในจิงอเยซีสายลับคนทรยศคนนั้นหายตัวไปอย่างเงียบๆและมีเพียงไม่กี่คนที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หากเขาไม่ถูกค้นพบในเวลานี้การสมรู้ร่วมคิดของนิกายเช่นอาจจะประสบความสำเร็จในอีก10วันหรือประมาณนั้นเมืองลินแอนค่อนข้างสงบแต่จำนวนเหตุการณ์เหนือธรรมชาติยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมู่ซวนมักได้ยินว่ามีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นบนถนนแบบนั้นเมืองแบบนั้นและหมู่บ้านเช่นนั้นส่วนเล็กๆของพวกเขาถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์แต่มีผีอยู่มากมายที่สร้างความหายนะแม้แต่มู่ซวนยังทำภารกิจร่วมกับจางเซียวหยูหรือจูอิงตัวอ้วนตัวน้อยโชคดีที่พวกมันเป็นภารกิจที่ค่อนข้างเรียบง่ายเมื่อถึงเวลาที่พวกเขามาถึงเหล่าผีก็หายตัวไปนานแล้วมันน่าเศร้าจริงๆสำหรับคนธรรมดาที่ต้องอาศัยอยู่ในโลกแบบนี้มู่ซวนถอนหายใจแล้วก้าวออกจากจิงอเยซีและกลับไปที่ลานเล็กๆที่เขาเช่าเมื่อตกกลางคืนมู่ซวนก็กลมกลืนไปกับความมืดการล่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วฉันหวังว่าคืนนี้จะมีการเก็บเกี่ยวที่ดีนับตั้งแต่กลับมาจากหมู่บ้านใบเชียงในวันนั้นมูเอกวนก็เปลี่ยนใจเขาซ่อนตัวอยู่ในจิงเยชี่ระหว่างวันและจดบันทึกเหตุการณ์ผีและออกไปล่าสัตว์ในเวลากลางคืนและกลืนกินผีอย่างลับๆหลังจากผ่านไปกว่า10วันมูเอกวนก็เก็บเกี่ยววิญญาณแปลกๆได้6ดวงซึ่งทั้งหมดถูกกลืนกินโดยจิตใจที่ขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าทำให้ระดับจิตใจที่ขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าเข้าใกล้ระดับดาวที่4ที่ระดับ9ทางตอนใต้ของเมืองเป็นพื้นที่พลเรือนของเมืองลินแกและลินเมนฟางทางตอนใต้ของเมืองเป็นที่รู้จักในชื่อสลามหลายคนที่ล้มละลายมินี่และไม่มีที่อยู่อาศัยจากที่อื่นเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานพื้นที่นี้โดยธรรมชาติแล้วลินเมนฟางก็เป็นย่านที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงที่สุดจุดประสงค์ของมูเอกวนในคืนนี้ก็คือลินเมนฟางเขามาที่นี่เพื่อสืบสวนการหายตัวไปอย่างลึกลับของเด็กหลายคนตามรายงานการจับกุมหลายครอบครัวในลินเมนฟางรายงานว่าลูกๆของพวกเขาหายตัวไปอย่างลึกลับในเวลากลางวันแสกๆและไม่มีใครมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตและไม่พบศพสันนิษฐานว่าเป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติมูเอกวนถูกปกคลุมไปด้วยผีที่มองไม่เห็นราวกับว่าเขาอยู่ในสถานที่รกร้างเมื่อแผงข้อมูลเปิดขึ้นผีในลินเมนฟางครึ่งหนึ่งก็ไม่มีที่ซ่อนเฮมีหญิงกุ้ยอยู่ที่นี่ด้วยเหรอดวงตาของมูซวนเป็นประกายความหลงไหลและความแค้นเป็นวิญญาณที่ง่ายที่สุดที่จะเกิดมาและพลังการต่อสู้ของพวกมันก็ต่ำเช่นกันทำให้พวกมันจัดการได้ง่ายที่สุดตัวอย่างเช่นครีที่มองไม่เห็นที่มูเอกวนค้นพบในขณะนี้นั้นเป็นเพียงดาวระดับ7เท่านั้นซึ่งเพียงพอสำหรับอินวิซิเบิลครีที่จะกลืนกินมันเข้าใกล้พ่ายแพ้กลืนกินหลังจากถูกเสิร์ฟโดยมังกรตัวหนึ่งเคล็ดลับที่มองไม่เห็นก็ไปถึงระดับที่2ของดาว2ดวงได้สำเร็จถูกต้องในที่สุดฉันก็ไม่พลาดเป้าหมายมู่ซวนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและค้นหาลินเฮมินฟังต่อไปทันใดนั้นการแสดงออกของมู่ซวนเปลี่ยนไปเล็กน้อยและดวงตาของเขาก็หรี่ลงเพราะในขณะนี้เขาค้นพบผีระดับ9ระดับ3ดาวสายพันธุ์ประเภทปกติวิญญาณชั่วร้ายระดับ3ดาว9คุณภาพไม่ธรรมดาทักษะคำขอกฎผู้ลักพาตัวกฎการจุติกฎบทนำผีตำกฎที่หายากมากซึ่งถูกใช้เป็นพิเศษเพื่อปล้นประชากรที่ตรงตามข้อกำหนดดูเหมือนว่าจะสำเร็จตามแผนบางอย่างผีระดับ3ดาวธรรมดาหรือมู่ซวนหรี่ตาลงไม่ต้องสงสัยเลยว่าผีที่ถูกลักพาตัวนี้มีส่วนทำให้เด็กๆในลินเฮมินฟังหายตัวไปคำถามคือเมื่อดูจากคำนำแล้วนี่เป็นผีกับอาจารย์หรือเปล่าคุณกำลังปล้นผู้คนตามคำขอของนายหรือเปล่าทำไมคุณถึงสนใจมากนักนี่เป็นวิญญาณประจำที่หายากมากหากถูกกลืนกินโดยความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้ามันก็เพียงพอแล้วที่มันจะก้าวหน้ามู่ซวนรีบวิ่งไปที่ถนนที่คนลักพาตัวอยู่อย่างเด็ดขาดลินเมนฟางในบ้านที่ค่อนข้างห่างไกลชายชุดดำปีนข้ามกำแพงและกระซิบที่ไหนสักแห่งในบ้านปรมาจารย์ทูปได้รับคำสั่งต้องลักพาตัวอีก3คนภายใน10วันพวกเขาจะต้องมีอายุ6ขวบตามเด็กๆฉันเข้าใจแล้วเสียงแหบแห้งดังขึ้นชายชุดดำยักไหล่และพูดว่าโปรดทราบลินเฮมินฟางได้รายงานเรื่องนี้ให้จิงอเยซีทราบแล้วฉันขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนไปใช้ย่านอื่นหลังจากพูดแล้วชายชุดดำก็จากไปอย่างสง่างามหลังจากนั้นเป็นเวลานานเสียงแหบแห้งก็ดังขึ้นอีกครั้งจิงอเยซีเฮเมอร์ทักษะการควบคุมเวทมนต์ของฉันเสร็จสิ้นแม้แต่จิงเยซีก็จะถูกกลับพาตัวเพื่อให้คุณได้เห็นด้านหลังร่างที่แห้งเหือดมีเสียงที่ชัดเจนดังขึ้นโอ้จิงอเยซีคุณกล้าทำเหรอร่างแห้งเหือดสั่นไปทั้งตัวเขาหันไปมองแต่ก็ไม่พบใครเลยจู่ๆเขาก็รู้สึกเย็นชาอะไรนะคนนั้นคือใครมู่ซวนปัดเป่ากลอุบายที่มองไม่เห็นแล้วมองไปที่ร่างเตี้ยๆและอดไม่ได้ที่จะถามว่าด้วยเกียรติของคุณฉันอยากรู้มากคุณทำสัญญากับกลอุบายลักพาตัวได้อย่างไรติงหญิง
สายพันธุ์โฮมินินระดับปรมาจารย์เจ้าเล่ห์ระดับ3ความสามารถพิเศษความผูกพันทางจิตวิญญาณยูกูนิเคล็ดลับการจับภาพเคล็ดลับกรอบวิธีคล้องวิธีการทำสมาธิจากแดนมรณะทันทีที่เขาพูดจบผู้จับกุมก็ปรากฏตัวต่อหน้าดิ้งยินชายร่างเตี้ยมันกลายเป็นเงาคล้ายมนุษย์ยิ้มให้กับมูเอกวนดิ้งยินมองไปที่มูเอกวนเมื่อเขาเห็นใบหน้าที่อ่อนเยาว์ของอีกฝ่ายเขาก็โล่งใจและย่อเย้ยคุณมาจากลินแอนจิงเย่ที่คุณไม่อ่อนแอคุณหาฉันเจอจริงๆคุณยังไม่ได้ตอบคำถามของฉันมู่ซวนพูดเบาๆดิ้งยินพูดอย่างภาคภูมิใจผู้ลักพาตัวคนนี้เป็นกลอุบายแต่ครอบครัวดิ้งของฉันรับใช้มาเป็นเวลา100ปีแล้วดังนั้นแน่นอนว่าเขาจะทำสัญญากับฉันอย่างไรก็ตามสถานการณ์จริงคือดิ้งยินฆ่าพ่อของเขาจากนั้นอาศัยความสามารถของเขาและการป้องกันมากมายเพื่อทำสัญญากับคนลักพาตัวแน่นอนว่าดิ้งยินจะไม่บอกอีกฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาย่อเย้ยและพูดว่าจับศัตรูช่วยฉันจัดการกับเด็กคนนี้หน่อยโง่เขลาผู้จับกุมส่งเสียงร้องโดยไม่ทราบความหมายและรีบวิ่งไปหามู่ซวนอย่างรวดเร็วเมื่อเขามองไปที่ติงหยินใบหน้าของเขาก็ซีดเซียวและร่างของเขาก็ลดลงอีกเซนติเมตรโดยไม่รู้ตัวมู่ซวนหรี่ตาลงและเข้าใจถึงราคาที่เขาต้องจ่ายเพื่อควบคุมวิญญาณแห่งกฎเกณฑ์ที่แปลกประหลาดนี้ซึ่งเริ่มสั้นลงทันใดนั้นมูเอกวนก็จำเสียงที่คุ้นเคยได้นั่นคือเสียงของจางเซี่ยวยูมูเอกวนคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมมู่ซวนกำลังจะพยักหน้าเห็นด้วยโดยไม่ได้คิดอะไรจิตวิญญาณของเขาสั่นเล็กน้อยและเขาก็ออกจากสถานะหนึ่งทันทีและตระหนักได้ว่าในขณะนี้จางเสี่ยวหอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนนี่คือเคล็ดลับในการลักพาตัวคนเหรอมู่ซวนมองดูผู้ลักพาตัวตรงหน้าเขาด้วยสีหน้าจริงจังผู้ลักพาตัวเกือบจะชนเขาแล้วความคิดขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้านั้นทรยศและพระองค์จะถูกตัดด้วยมีดแห่งความขุ่นเคืองในขณะนี้จิตใจขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยแสงสีดำและมีดสีดำในมือของเขาถูกเฉือนใส่ผู้จับกุมทัวผู้ลักพาตัวถูกแยกออกเป็นสองซีกโดยตรงล้มลงกับพื้นแล้วหายตัวไปแปลกประหลาดอย่างไม่น่าเชื่อทันใดนั้นผู้ลักพาตัวก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่ด้านหลังมู่ซวนคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมยังคงเป็นคำขอกดและมู่ซวนก็ไม่ได้ที่จะตกลงคราวนี้แสงสีดำปรากฏขึ้นทั่วจิตใจขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าและมันกลิ้งไปทางผู้จับกุมแต่มันไม่มีประโยชน์เลยมู่ซวนรู้สึกว่ามันยากแค่ไหนในการจัดการกับผีที่ตามกฎเกณฑ์นี่เป็นเพียงเคล็ดลับง่ายๆในการลักพาตัวถ้าเป็นฆาตกรฉันเกรงว่าในเวลานี้ความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าทำให้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงสีดำแปลกๆและกลายเป็นพระพุทธรูปสีดำขนาดใหญ่กลางอากาศเสียงของพระพุทธเจ้าก็กระซิบเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดและความหวาดกลัวทักษะการปรากฏตัวลับของพระพุทธเจ้าผู้ไม่พอใจพระพุทธรูปสีดำยื่นมือออกมาและค่อยๆถ่ายรูปผู้จับกุมบังแผนการลักพาตัวถูกบทขยี้ทันทีแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกลักพาตัวก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งมูซวนคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมผู้จับกุมยังคงถามต่อในขณะนี้สีหน้าของมู่ซวนดูเคร่งขรึมอย่างยิ่งและความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าก็เผยให้เห็นถึงความหวาดกลัวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวต่อผู้ลักพาตัวมู่ซวนคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมเสียงของผู้จับกุมดังขึ้นราวกับว่าเขาตะโกนเข้าหูของมู่ซวนและมู่ซวนก็รู้สึกถึงอันตรายอย่างคลุมเครือเราไม่สามารถปล่อยให้เขาถามต่อไปได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้จู่ๆมู่ซวนก็มีความคิดและตอบว่าไม่ชั่วขณะต่อมาดวงตาของผู้จับกุมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงและร่างของเขาก็สูง10เมตรทันทีมู่ซวนถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับคำขอของฉันคุณควรตายมู่ซวนมองดูแผงข้อมูลของผู้ลักพาตัวอีกครั้งและทันใดนั้นมันก็เปลี่ยนเป็นสถานะจุติของผีหัวใจของมู่ซวนสั่นไหวและเขาปล่อยให้จิตใจขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าโจมตีต่อไปคราวนี้จิตใจขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าได้ใช้กลอุบายที่ทรงพลังที่สุดอย่างเด็ดขาดคำสาปการเกิดใหม่และความสุขภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนความคิดขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้ากลับกลายเป็นความขุ่นเคืองต่อพระพุทธเจ้าอีกครั้งนะโมอามิดาบะยมนเสียงแปลกๆของพุทธศาสนากลายเป็นผนึกพระพุทธรูปสีดำลอยไปทางปีศาจที่ถูกลักพาตัวทันใดนั้นเสียงกระแทกอันน่าสยดสยองก็ดังก้องไปทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนทำให้ชาวลินเมนฟางตื่นตระหนกทันทีเมื่อพวกเขาเห็นสัตว์ร้ายสองตัวในท้องฟ้ายามค่ำคืนพวกเขาก็เต็มไปด้วยความกลัวมากยิ่งขึ้นในขณะนี้การลักพาตัวครั้งใหญ่ของผู้ลักพาตัวก็ไม่อาจเทียบได้กับความขุ่นเคืองของพระพุทธมู่ซวนด้วยความบูมมันจึงบินออกไปและกลับสู่ลักษณะเดิมในอากาศเพียงสั้นๆในเวลาเดียวกันดิ้งยินก็ส่งเสียงกรีดร้องและเสียชีวิตทันทีมู่ซวนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็ตระหนักว่าอาการบาดเจ็บทั้งหมดบนร่างกายของผู้จับกุมนั้นตกเป็นของติงหยิงเองคุณภาพของความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้านั้นสูงมากและการเคลื่อนไหวขั้นสูงสุดของมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจับได้มองดูผู้ลักพาตัวอีกครั้งหลังจากที่เจ้านายของเขาเสียชีวิตเขาก็รีบวิ่งตรงไปในระยะไกลน่าเสียดายที่เทพธิดาชิงเทียนของฉันยังหลับอยู่ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถยืมความสามารถของเธอได้มู่ซวนใส่หัวหันไปมองศพของติงหยินและทันใดนั้นก็พบว่ามีวิญญาณแปลกๆอยู่ข้างๆติงหยินอย่างจริงจังได้รับบาดเจ็บเคล็ดลับเกราะหัวใจของมู่ซวนขยับเขาคว้าชุดเกราะแล้วปล่อยให้ความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้ากลืนหายไปจากนั้นเขาก็มาที่ร่างของติงหยินและกระซิบดึงพรสวรรค์ออกมาทันใดนั้นลูกบอลแสงสีทองซีก็โผล่ออกมาจากกลางของติงหยินและกลายเป็นพรสวรรค์สปิริตอัฟฟินิตี้ความสัมพันธ์ของวิญญาณแปลกประเภทความสามารถพิเศษขอบเขตการใช้งานสิ่งมีชีวิตใดๆบทนำพรสวรรค์ของมนุษย์ที่สามารถเชื่อมโยงกับผีได้หลังจากกลืนมันเข้าไป
มู่ซวนรู้สึกประหลาดใจและพูดว่าแน่นอนอยู่แล้วเขาเคยคิดมาก่อนว่าเขาอาจจะสามารถดึงพรสวรรค์ของเขาออกมาได้แต่เขาไม่คาดคิดว่าเขาจะทำมันได้จริงให้ตายเถิดฉันไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้ในโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายใบหน้าของมู่ซวนเต็มไปด้วยความเสียใจเขาพลาดเงินไปนับล้านนับไม่ถ้วนหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมู่ซวนก็ไม่กลืนมันลงไปเพราะเขาดูถูกพรสวรรค์ด้านความสัมพันธ์กับผีทันใดนั้นหมู่เอกวนได้ยินเสียงตะโกนแผ่วเบาดังมาจากกรอบตัวเขาดังนั้นเขาจึงสวมหน้ากากล่องหนและหายตัวไปไม่นานหลังจากนั้นร่างของปรมาจารย์เจ้าเล่หลายร่างก็เข้ามาใกล้และหนึ่งในนั้นคือรองผู้บัญชาการของจิงอเยซีปรมาจารย์เจ้าเล่ระดับที่5ฮันไซซันฮันไซชานมองไปที่สิ่งสกปรกบนพื้นและร่างกายของดิ้งยินและตกใจให้ตายเถิดมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาคืนนั้นเมืองลินแอนทั้งหมดตื่นตระหนกและผู้พิพากษาสั่งให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการไม่มีอะไรเกิดขึ้นและมีเพียงการต่อสู้ระหว่างปรมาจารย์เวทมนต์เท่านั้นที่ได้รับการตัดสินวันรุ่งขึ้นหาวที่อยู่มองไปที่มู่ซวนในห้องทำงานของหาวที่อยู่และถามทันทีว่าคุณทำแบบนี้เหรอมู่ซวนพยักหน้าจู่ๆหาวซืออยู่ก็เริ่มอยากรู้อยากเห็นอีกฝ่ายแข็งแกร่งมากหรือเปล่าหลังจากผ่านไปหลายวันเฮาที่อยู่ก็เข้าใจสิ่งหนึ่งแม้ว่าผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเธอจะเป็นเพียงปรมาจารย์ระดับ4แต่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเธอดังนั้นทั้งสองจึงสุภาพต่อกันมากมู่ซวนยักไหล่และพูดว่าผีธรรมดาฉันเกือบจะพลาดแล้วเฮาที่อยู่ตกตะลึงวิญญาณแปลกๆทั่วไปซึ่งเป็นวิญญาณแปลกๆที่หายากมากปรากฏตัวขึ้นในเมืองลินแอนและผู้ชายคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเขาหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยจริงๆหรือมู่ซวนยิ้มเบาๆฉันอยู่ระดับ5แล้วหลังจากลืนกินอเมอร์สเลเยอร์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในที่สุดผู้ฆ่าความขุ่นเคืองของพระพุทธเจ้าก็เพิ่มขึ้นถึงระดับ5ดาวได้รับการปรับปรุงความแข็งแกร่งอย่างมากและยังได้รับทักษะการป้องกันกรอกความขุ่นเคืองฮาวซืออยู่ตกใจอีกครั้งและพูดหลังจากผ่านไปนานถ้าอย่างนั้นคุณจะไปแล้วเหรอมู่ซวนยิ้มวันหนึ่งแต่ไม่ใช่ตอนนี้เมื่อมองไปที่ร่างที่จากไปของมู่ซวนฮาวซืออยู่ก็กระซิบมู่ซวนคุณมีเป้าหมายอะไรที่จะอยู่ในจิงอเยซีลินอันโดยธรรมชาติแล้วเขาที่อยู่จะไม่เข้าใจว่ามูเอกวนอยู่ในเมืองลินแอนและจิงเยที่เพียงเพื่อความสะดวกในการสัมผัสกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกด้านหนึ่งในห้องลับใต้ดินในบ้านหลังหนึ่งชายชุดดำกำลังนั่งอยู่ตรงข้ามภูเขาจากฮั่นโดยมีคำว่าหมิงปักอยู่บนหน้าอกของเขาเขาเปล่งรัศมีออกมาลึกๆและสวมหน้ากากที่มีผีใบหน้าของเขาจึงไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของเขาได้ชัดเจนชายชุดดำทำหน้าบูดบึ้งพูดด้วยน้ำเสียงเข้มจิงหยินไม่สำคัญแต่ผีบนตัวเขานั้นสำคัญผู้เท่าฮั่นเจ้ารู้ชัดเจนหรือยังจิงอเยซีคือใครเป็นคนทำฮันไซชานใส่หัวฉันถามแล้วไม่ใช่จิงเยที่ของเราที่เป็นคนทำชายชุดดำทำหน้าบูดบึ้งกระซิบดูเหมือนว่าอาจารย์จะมาถึงเมืองลินแอนแล้วฮันไซชานเงียบไปปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่แล้วชายชุดดำทำหน้าตาบูดบึ้งมองตรงมาที่เขาเมืองลินแอนมีความสำคัญมากต่อแผนเนเตอร์พาเลทของเราคนนี้อาจสังเกตเห็นกิจการของเราผ่านทางดิ้งยินคนนี้จะต้องไม่ถูกเก็บรักษาไว้ผู้เท่าหันขึ้นอยู่กับคุณแล้วใช้ข้อแก้ตัวของเหตุการณ์ของดิ้งยินเพื่อลาดตระเวนทั่วทั้งเมืองลินแอนและค้นหาบุคคลนี้ฮันไซชานอ้าปากแล้วท่านนั่นเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านไปละชายชุดดำทำหน้าบูดบึ้งกล่าวว่าฮ่าฮ่าฉันไม่เชื่อเรื่องบังเอิญฮันไซซานวันรุ่งขึ้นมูเอกวนมาที่ทีมที่1ของทีมที่3ของจิงเยที่และทันใดนั้นก็ได้ยินเนื้อหาการสนทนาระหว่างซูเฮงและจางเซี่ยวอยู่เขาได้ยินเพียงซูเฮงพูดด้วยรอยยิ้มในที่สุดทีมแรกก็ทำอะไรบางอย่างได้ดีพวกเขาทำการสอบสวนทั่วทั้งเมืองและจับคนโกงที่ฉันกำลังมองหาได้จริงๆนี่เป็นเพียงความพยายามที่สูญเปล่าจางเซี่ยวอยู่กล่าวอย่างมีความสุขฉันก็จับคนเจ้าเล่ห์ที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายได้เช่นกันฉันไม่คาดหวังว่าจะมีคนหลอกลวงมากมายซ่อนอยู่ในเมืองลินแก่นของเรามู่ซวนเลิกคิ้วและถามอย่างสงสัยเจ้าอ้วนตัวน้อยเสี่ยวอยู่คุณพูดอะไรการสืบสวนทั่วทั้งเมืองดวงตาของจางเซี่ยวอยู่สว่างขึ้นและเขาพูดว่าพี่ชายมูใช่แล้วมันเป็นรองผู้บัญชาการฮันที่เป็นประธานในเรื่องนี้เขาบอกว่ามันเป็นไปเพื่อเห็นแก่เหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นของจิงกิ้งในเมืองลินแก่นที่เพิ่มขึ้นมู่ซวนหรี่ตาลงและจู่ๆก็สนใจเขาจะไม่ทำมันเร็วกว่านี้หลังจากเหตุการณ์ของติงยินเขาก็เริ่มการสอบสวนทั่วทั้งเมืองทันทีฉันเกรงว่าเจตนาของคนที่เมาจะไม่อยู่ในบาร์มู่ซวนเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองสิ่งที่สามารถกระตุ้นความสนใจของเขาจะต้องมีความสัมพันธ์บางอย่างกับเขาเป็นไปได้ไหมว่าฮันไซชันและดิ้งยินหรือบางทีอาจเป็นองค์กรที่ดิ้งยินสังกัดอยู่กำลังสมรู้ร่วมคิดกันมู่ซวนคิดกับตัวเองและเริ่มสนใจฮันไซชันบ้างหลังจากการต่อสู้กับดิ้งยินเขามีความคิดที่ดีขึ้นในการปรับปรุงแทนที่จะกลืนกินปรมาจารย์หรือผีที่ชั่วร้ายที่ก่ออาชญากรรมมันจะดีกว่าถ้าโจมตีเจ้านายขององค์กรวายร้ายเหล่านี้โดยตรงคนร้ายเหล่านี้พูดเก่งและทรงพลังและทุกคนก็ถูกคัดเลือกมาอย่างดีเขาชอบพวกเขามากรวมตัวกันจนกระทั่งเขากลับถึงบ้านหลังจากเลิกงานเมื่อตกกลางคืนมูเอกวนก็ตรงไปที่บ้านของฮันไซชานและรออย่างเงียบๆอยู่ดีบ้านของฮันไซชานถอนหายใจอย่างเงียบๆรู้สึกเสียใจที่เขาขึ้นเรือจนสลัดโดยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าตอนนี้เขาจะกลายเป็นนักเล่นกลระดับ5และเป็นรองผู้บัญชาการของจิงเยที่ในเมืองลินแต่แล้วแต่เขากลับถูกหลอกและต้องร่วมมือกับอีกฝ่ายกล่าวกันว่าเป็นความร่วมมือแต่ก็เกือบจะเหมือนกับการเป็นสุนัขให้กับอีกฝ่าย
ด้วยเหตุผลบางอย่างฮันไซชานรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยในใจแต่เมื่อเขาคิดถึงข้อตกลงกับปรมาจารย์เครื่องหอมเนเตอร์พาเลตเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกัดฟันและก้าวออกจากบ้านนอกบ้านมูเอกวนรีตาลงครึ่งหนึ่งจนกระทั่งดึกดื่นเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างเขาตกใจและเห็นเงาดำบินออกมาจากบ้านของฮันไซชานหากเขามองดีๆจะเป็นใครได้อีกถ้าไม่ใช่ฮันไซซานเหรอ